โอเค come on ครับพร้อมกันหรือยังครับทุกคนนะอยู่กันในปาร์ตี้สี่คนแล้วเราไม่พร้อมอีกคุณจะทำอะไรก็รีบทำคือกำลังเลือกตัวละครอยู่พี่อ๋อไม่น่าล่ะถึงได้ยังไม่พร้อมเป็นจังซี่นี่เองนะควรเอาอะไรดีหนูน้อยหมวกแดงหรือเอาเป็นผีดีเอาหนูน้อยหมวกแดงก็น่ารักดีนะแต่กว่าจะเห็นก็ในเกมอ๋อผีนะทำไมต้องเลือกตกกันข้ามด้วยมีคนถามว่ายังไหวเหรอด้วยนะแหมสวัสดีคุณน้ำด้วยนะครับนะเห็นไลฟ์ก่อนไม่ได้มาดูคิดว่าไม่ว่างมาฮึสวัสดีมิสกะด้วยครับสวัสดีชัยวุฒินะครับสวัสดีกรสวัสดีสายหมีสวัสดีหลายๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mickey Channel นะครับวันนี้เราอยู่กันกับ Home Sweet Home Open Beta 2นะครับผมซึ่งก็ระบบหลักๆที่มีการปรับใหม่ก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือสตามิน่าจะไม่มีนะครับจะเปลี่ยนเป็นตัวค่าพอยต์แทนนะครับนะซึ่งก็ค่าพอยต์นี้จะเอาไปใช้ในการใส่เปิร์กนะครับผมก็คือทั้งฝั่งคิลเลอร์แล้วก็ฝั่งเซอร์นั้นจะมีจุดนี้เหมือนกันนะครับส่วนของคิลเลอร์ก็จะโดนเอาสเปกเตอร์โหมดนะครับโหมดวินวอล์กหาเซอร์ออกนะแล้วก็จะใส่เป็นสกิลพิเศษมาแทนนะครับผมส่วนอันติก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับมาโอเคมีคนถามผมโดนตัวไหนมาไม่ได้โดนตัวไหนนะแค่สมัยก่อนผมก็ไลฟ์ประมาณ2ไลฟ์ต่อวันนะครับผมนะบอกตามตรงแค่ช่วงหลังผมไม่เห็นเกมอะไรน่าเล่นเท่าไหร่ครับก็เลยไม่ได้ไลฟ์นะแล้วแถมติดซีรีส์ติดการ์ตูนติดอะไรมีให้ดูเยอะแยะครับช่วงนี้นะบอกตามตรงครับมันโถมมันโถมช่วงนี้มันโถมใช่มันโถมแต่ซีซั่นนี้มันเยอะจริงนะซีซั่นนี้เยอะแค่ซีซั่นนี้ก็เยอะละถ้าของเก่าที่ผมย้อนดูก็จะมี Attack on Titan อันนี้ของเก่าที่ย้อนดูอันนี้คือยังไม่รวมอนิเมะที่เป็นแอนิเมชันแบบหนังโรงอีกนะอย่างล่าสุดก็เพิ่งดู Bubble ไปอย่างเงี้ยโอ้โหอันนั้นก็2ชั่วโมงนะครับยาวนานไม่อยากจะขิงเมื่อวานผมเพิ่งดูอาเคดทั้งวันอ๋อเพิ่งดูอาเคดทั้งวันใช่ไหม เอาอ่ะอันนั้นก็ยาวมันมีเท่าไหร่นะมันมี2ซีซั่นแล้วตอนนี้ก็โคตรยาวนะครับยังมาแค่ซีซั่นเดียวออกมาแค่ซีซั่นเดียวใช่ซีซั่นต่อไปมาปีมา2023อ๋อเดี๋ยวก่อนนะที่มาตอนนี้จนกระทั่งไออะไรนะสภาที่วิกเตอร์อยู่มันระเบิดนี่คือแค่ซีซั่นแรกเหรออ๋อมันมาอย่างละครึ่งใช่ไหมอ๋อเหรอมาอย่างละครึ่งเนาะแค่เข้าตอนนี้ใช่มีสีแดงแรงฤทธิ์มากนะนะยามเพิ่งเปิดได้ครับผมนะก็เลยต้องให้ใส่สกินหน่อยอันนี้สกินสกินเพชฌฆาตนะผมนะใช่ไหมน่าจะเป็นสกินเพชฌฆาตเห็นใส่อย่างงี้อาจจะไม่ใช่เพชฌฆาตก็ได้เป็นยามเฝ้าหน้าวังก็ได้ครับผมนะได้เหมือนกันพี่ไม่มองว่ามันเป็นหมอผีเลยหรอครับไม่มองว่าเป็นหมอผีนะครับนะหมอผีมันไม่ได้แต่งอย่างงี้นี่อ๋อพวกทหารยุคเก่าใช่ไหมใช่พวกทหารยุคเก่าวันนี้จบเวลาไหนดีน่าจะประมาณสักตีสองนะครับผมนะสำหรับผมนะไม่น่าเกินนี้แต่สำหรับคนอื่นไม่แน่สำหรับคนอื่นไม่แน่เลยอย่างของตาสปายเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะวันหยุดไม่ใช่เหรอวันพรุ่งนี้เนี่ยตีสองน่าจะเกินความสามารถอยู่แล้วของคุณสปายจบวีคยังอ่ะที่ไอโคต้าที่คุณบอกจบแล้วครับแต่ก็ยังล้าๆอยู่บ้างครับแต่วันนี้ล่อเขาไปเล่นเกมเขาไปตั้งแต่10โมงเช้ายันตอนนี้ยังไม่เลิกติดเกมอะเราอะติดเกมไหมยังไม่ได้อีกเกมนึงที่ซื้อมาเลยให้ตายโอ้โหคนนี้ก็เกมเยอะจุดอ่อนคุณสปายนะครับมีเกมเยอะเอ๊ะจุดแข็งคือมีเกมเยอะจุดอ่อนคือไม่มีเวลาเลยคนทำงานนี้แบบแทบจะแบบทำงานเสร็จก็นอนอย่างเดียวเลยโอเครามอ่ะเดี๋ยวผมกดไฮลาโม่ให้คนดูก่อนแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยจริงมันขาดอีกอันหนึ่งนี่ว่ามันมีอยู่4ใช่ไหมเดี๋ยวรอได้อีกอันหนึ่งก็ว่ะเดี๋ยวเพื่อกดทีเดียวเลยก็ได้นะครับนะเติมด้วยเติมได้ลงเติม1ไฮลาโม่เอาหินความเกลือพอมีเศษหินม่วงเปล่าคุณเศษหินม่วงมีอยู่70อ่ะครับ70มันพออะไรบ้างอ่ะครับทำไมเหลือเท่ากันเลยกับผมก็คุณเติมซื้อตัวละครไปตัวนึงอ่ะมันก็เหลืออยู่70ดิเออ
ี๋ยวผมจะซื้อไอ้ระวังหลังมาใช้แล้วจะได้มองผีได้เผื่อผีมาตีตกนะครับนะรำคาญแทนที่พี่จะใช้ระวังหลังพี่ใช้ไอ้อันทำเครื่องอยู่แล้วไม่ลดดีกว่าทำเครื่องอยู่แล้วไม่ลดสันทานนะนะมันเอามาแทนมันเอามาแทนกัดเนี่ยอ๋อใช่มันต้องแทนกัดก็ไอ้นั้นไม่มีอีกแล้วไม่มีการตายใช่เดี๋ยวก่อนนะทำไมเวลาผมเปิดไลท์ทีนี่คือแบบมึงหาห้องไม่เจอเลยครับก่อนหน้านี้ตอนไม่ไลท์นี่หาห้องอย่างว้ายไวเนี่ยจะไงเป็นไงหาห้องซิมูเลเตอร์อีกแล้วอ่ะบ้าบอมันก็ขึ้นกำลังค้นหาอยู่ใช่ไหมหรือว่ามันบั๊กเพราะว่าผมไปเข้าเปิดไฮลาโมไม่เกี่ยวปะขึ้นมาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเออไม่เกี่ยวเนาะใครนี่เงื่อนไขอะไรครับมูฟจั่วหรือเปล่าเนี่ยนะจั่วได้แค่ทีละ5ใบเองคุณไม่คุณอันนี้พอร์ตออฟกีดครับอ๋อพอร์ตออฟกีดนะมันซุปเปอร์กีดแล้วป่ะมันจั่ว5อันนี้มันจั่ว5เลยนะไม่คุณถ้าเทียบกับการ์ดยูกิก็คือการ์ดสมบัติแห่งสวรรค์ครับผมนะก็คือจั่วการ์ดคนละ5ใบนะครับผมนะจนเต็มมือใช้คำว่าจนเต็มมือก็คือสมัยก่อนเต็มมือ5ใบนะครับจูไดเขาชอบใช้นะครับผมนะเวลาการ์ดบนมือเขาหมดนะอยู่สมบัติแห่งสวรรค์ขึ้นมือทุกทีแล้วก็จั่ว5ใบผมนี่งงเลยสกิลตัวเอกเออสกิลตัวเอกนะคือไอ้ไห่ละโม่แบบเป็นคือมันคือการ์ดวอร์ของพระเอกในแต่ละเรื่องเลยอ๋อใช่เพราะถ้าพี่สังเกตอะก่อนที่มันจะจั่วได้แบบมอนบอสแต่ในเด็กมันขึ้นมาคือไม่จะต้องใช้ไห่ละโม่เป็นตัวจั่วเว้ยอ๋อใช่ใช่ครับโดยเฉพาะภาคแรกๆอ่ะนะสมัยแบบยุคยังไม่เกิน GX อ่ะคือยุคกี่ภาคแรกกับ GX อ่ะยังใช้อยู่แต่ยุคซิงโครอ่ะมันแบนพอร์ตออฟกรีดแล้วผมก็อยากจะถามว่าสรุปคือเทคมึงจั่วการ์ด2หรือมึงแอดการ์ด2ใบ เออว่ะแอดการ์ดที่อยากจะเลือกจากในกอ2ใบนะน่าจะเป็นอย่างนั้นมีเล่นเป็นผีไหมคงไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่เล่นผีนะครับผมนะส่วนตัวใหม่ริกเกอร์ก็ยังไม่ได้ลองเล่นนะครับนะเล่นไปก็ฆ่าใครไม่ได้นะไม่เคยลองตักเมียอันนี้ไม่ดึกนะครับผมนะใช่คนไทยเขานอนประมาณสักตีสามตีสี่กันตอนนี้คนตีสามตีสี่มันแบบโอ้โหเป็นไอ้หนุ่มสามฉลุเลยนะพี่สามฉลุเดี๋ยวขอดูก่อนนะคนออนกี่คนเฮ้ยมาละ1,292คนออนตอนนี้เฮ้ยมาแล้วยอดเยี่ยมกระเทียมดองเรื่องนี้ผ่านไปกันดิเปลี่ยนตัวฮะนี่ก็จะเอาชุดผีมานะมาแล้วมิวมิวนะถ้าฮิวนี่คือฮิวให้เพื่อนพวกคุณเห็นกระเป๋าซูชิของผมไหมกระเป๋าซูชินะมันดูหลังคนอื่นไม่ได้คุณดูหลังคนอื่นไม่ได้เราแดงเหมือนกันไหมอ่ะเสื้อแดงว่ะมาไม่เอาอ่ะผมกลัวตายเฮ้ยคุณเอามาล่ะดีแล้วคุณเอานิพามานี่ล่อตียิ่งกว่าโดนกระทิงเดี๋ยวก่อนนะล่อตียิ่งกว่าเสื้อแดงเนี่ยผมเป็นกระปั้นโอเคเขากระปั้นไอ้นี่กระติบก็มาเกือบลืมใกล้เลยดิหูฟังดับไม่ลืมใส่เปิร์กหูฟังดับจริงด้วยครับผมนะแบตหมดหรือเปล่าน่าจะแบตหมดเยี่ยมเลยครับกระเทียมดองหยับเราเวนไฟก่อนเราด้วยอุ้ยเฮ้ยโรงพยาบาลเอเหรอโรงพยาบาลบีโรงพยาบาลบีกระเป๋าโรงพยาบาลโฮมสวิตช์โฮมสบายตอนนี้คือจะมี2ดาที่ถูกเอาออกที่โรงพยาบาลเองครับหนองน้ำอ้าวทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างอุ๊ยเลยไม่เอาออกก่อนเฮ้ยอีเบลมาโอ้ยโดนตีตูดอีเบลรังแกหนูโอ้ยมันตีกูอีกแล้วขอไปก่อนนะโอ้พี่ตกใจหมดตายแป๊บนึงนะแป๊บนึงเฮ้ยโอ้โหแม่งซุปเปอร์แลนดิ้งตามกูมาเลยเหี้ยไม่เอานะอีเบลผมมาแม่งเล่นกูเลยว่ะหงุดหงิดเลยโอ้ยมาขอแจ็ค
โอเคผมมามาตีตูดผมเลยว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะชาร์จมันชอบหลุดโอ้โหยังไม่ทันทำอะไรเลยแม่งไล่กูซะละโคตรเร็วเดี๋ยวเอ้าเจ็บตรงนี้มันไม่มีที่โดดแล้วอ๋อวันเดียวคุณจำแมปใหม่ไม่ได้เหรอเรียนรู้แมปใหม่ไปก่อนเรียนรู้แมปใหม่ไปแมปเก่าตอนนี้คือทางสเปซสปาเดี๋ยวผมงงงงสุดๆเลยเฮ้ยเฮ้ยๆๆอ้าวเฮ้ยโดนจิกคออ้าวเฮ้ยคุณหนีไปทางนั้นได้ยังไงผีมันมาทางนั้นโอ้โหเอาไอ้เชี่ยเห็นกูอีกไม่สวยละเขาก็ไล่กันอยู่ไม่ใช่หรอวะแล้วทำไมกูโดนแล้วเนี่ยอะไรอะไรโอเคโอเคผีมาผีมาแป๊บนึงโอ้โหโอ้โหตามกูอยู่ได้ตามกูอยู่ได้อีสัตว์ตามกูอยู่ได้ของมันบล็อกเหรอใช่มันบล็อกต้องออมต้องออมต้องออมโอเคโอ้โหโอ้โหจะตายแล้วครับผมจะตายแล้วไม่มีเข็มนะเอาให้เต็นเต็นเต็นโอ้โหไม่มีเข็มมาฮิวเฮ้ยฮิวให้กันละกันเฮ้ยทำไมมันโหคุณผมจะสร้างกำแพงอะแต่ทำไมมันกำแพงไม่ติดวะผมหยิบกำแพงผมหยิบกระดาษออกมาแล้วเว้ยโอ้โหขนาดนี้มึงฆ่ากูเหอะเฮ้ยนั่งหมามากเลยอ่ะทำไมวะผมหยิบกระดาษไปแล้วแต่มันไม่สร้างกำแพงให้เฮียงงเลยผมรู้สึกผิวแฟนทุเรศเลยครับตอนแรกผมคิดว่ากระดาษติดแล้วนะรู้ไหมตอนแรกผมคิดว่ากระดาษแม่งติดแล้วนะที่ไหนได้แม่งไม่ติดไอ้เฮียมึงบ้าเปล่าวะงงอ่ะเดี๋ยวข้าวสารเสกมากคือเมื่อกี้ปกติแล้วโดนผมพอดีผมนี่งงเลยอะไรวะเกมแม่งทุเรศอ่ะคือผมหยิบยันมาแล้วทุกคนเห็นใช่ไหมผมรู้ว่าประตูบานไหนใช้ยันได้เออแต่แม่งไม่ติดสองบีสองบีสองไอ้เชี่ยโคตรทุเรศเลยบีสามไปละแล้วแล้วทำสุดเก้าได้ปะไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทางผีมันตีเครื่องได้คุณแต่ถ้าถามว่ามันทำได้ไหมมันทำได้ไม่ใช่เหรอแต่ผีก็ตีเครื่องไงเออใช่ตีแล้วมันลดเยอะแค่ไหนอะเลือดโอ้โหทำไมวงสวิงผมตรวจชั้น3อ้าวชิบหายจะตายกันหมดไม่ได้นะผีแทงไม่กี่ทีตายเลยเบลอยู่นู่นเบลมาหาผมอยู่ใครอยู่ชั้นหนึ่งนะอ้าวผมก็ชั้นหนึ่งเดี๋ยวผมหนีจุกก่อนจุกยาวจุกยาวอีเบลมันอาจจะเห็นผมว่ะเบลอยู่ชั้น3เจอเข็มมาร์คถ้าเจอเข็มมาร์คด้วยเดี๋ยวคุณสบายอุ้ยชั้น3นะเอาเฮ้ยทำไมของร่วงอ่ะมันมีตีของร่วงด้วยเหรอมาใส่ของตีของร่วงโอ้โหไม่ได้ครับตีของร่วงอ่ะมันใส่ตีของร่วงว่ะคุณมีหน้าอ๋อที่ยันใช้ไม่ได้เพราะผมโดนตีก่อนคุณรับมาเบลวับไอ้เหี้ยเอาให้ได้โอ้โหลงดิดูดิผีโดดตามได้ว่ะคุณผีมันโดดตามได้เหี้ยของมันร่วงครับของมันร่วงผีมันเอาตีของร่วงมาไอ้เหี้ยลงมาลิฟคูดาวไอ้เทพใหม่ผีของผีตีของร่วงคุณโคตรโหดเลยเฮ้ยแต่ละประทังที่สวาสเพยาค่ะโอ้โหเสียงอัดเล่นเสียงอัดน้องมิวมิวเจ้าก็พี่โอเคพี่แล้วระหว่างหยิบของนี่คือไอ้นี่ด้วยนะอ๋อตรงนี้มันเอาตู้วัดใจออกเหรอเนี่ยโอเคนี่ไงมันไม่มีตู้วัดใจแล้วคุณเปิดโล่ดิเปิดโล่ไหมไม่เปิดดิเปิดดิอ่ะไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดมันเอาตีของร่วงมาครับพี่ชั้น 2ไม่ใช่ผีวิ่งโคตรไวเลยคุณวิ่งไวกว่าคนแน่นอนอยากขึ้นมาชั้น 3แล้วกันแจ็คสวดจีพี่อ่ะไม่โดนอ้าวเรียบร้อยโอ้โหคือมันดักได้แน่นอน 100% อ่ะผีอ่ะตอนนั้นอ่ะนี่ไงโดนตีเฮอ๋อกระดาษโอ้โหสวยงามผีบอกกูวิ่งอีกทาง
โอ้โหมามาเอ้ยเออไม่ได้โอ้ปาดคอตายแล้วยาเมจของเราเรียบร้อยดองคีสมอลเทครับไหนดูหน่อยดิยังไม่ชินทางเลยวะอืมนะแล้วมันก็โดดตามมาวิ่งวิ่งครับมันเอ้ยตอนนี้คุณโดนเดสตามิน่าแล้วนะอ้าวเข้าไม่ทันเข้าไม่ทันคุณโดนเดสตามิน่าครับอันนี้คือมันปรับใหม่ใช่ไหมก็คือถ้าเกิดสมมติว่าคุณโดนตีแล้วเนี่ยคุณจะวิ่งช้าลงผีมีตีของร่วงมีสตามิน่าเดนอ่ะสองอันแน่นอนอ่ะอีกอันนึงไม่รู้อ๋ออีกอันนึงน่าจะไอ้นี่โปรตไกใช่เดินทะลุกำแพงไอ้เชี่ยของโคตรเมตาเมตาทุกอันน่ะอย่างโหดสวัสดีครับมันเอาโปรตไกมามาโปรตไกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคอสผีมันพอคอสพอครับพอคอสพอโหดูดิโอ้โหอัพเตอร์ช็อคดูดพลังกายแล้วก็โปรตไกไอ้เชี่ยเมตาโคตรแต่ละอันเห็นไหมโคตรโหดมันกินคอสน้อยของว่าไม่เล่นมิวแล้วคือมันกินโอ้มันกินคอสน้อยมากเลยเหรอของแต่ละอันเนี่ยมันดูโคตรเมตาเลยนะสำหรับผีอะตีของตกนี่คือมันน่ากลัวมากนะเว้ยเล่นอะไรไม่ได้เลยนะผมเข้าใจแล้วว่าทำไมไอ้นี่ไม่ติดนะครับเพราะว่าโดนตีแล้วของมันล่วงคุณเออแล้วก็เลยงงว่าทำไมใช้ยันไม่ติดตอนที่จะปิดประตูครั้งแรกนะครับเนี่ยนี่บ้าเลยมันเอามาช็อกมามันเอามาขัดมิวมิวไงมิวมิวมัทยาแล้วเอาไปฮิลเพื่อนโอเคโอเคจะได้ไม่ต้องเอามิวมิวมาเดี๋ยวไปดิจะได้ไม่ต้องเอาไว้เดี๋ยวไปกดหาห้องไปเลยกดไปแล้วครับกดไปแล้วโอ้ตาแรกยังไม่ทันเปิดของอะไรเลยว่าเจอแล้วเราไปขึ้นเขียงเขาคนเล่นมันหน้าเดิมๆอ่ะคุณมันจะมีแต่คนที่แบบเล่นจนช่ำเล่นน่ะขาจรมันเล่นแป๊บเดียวมันก็เลิกละสองเปิร์กก็เต็มที่แล้วไอ้ได้สามเปิร์กมันจะบ้าตายสัตว์เลยเออผีมันใส่ได้สามอ่ะคุณเหมือนคอร์สมันเยอะมากแสดงว่าไอ้โปรตไกด์กับไอ้สตามิน่าเดย์นี่มันคอสน้อยใช่ไหมปกติคอสมันเซอร์มันได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวขอนึกก่อนบางตัว5บางตัว6ครับเออใช่ไหมงั้นแสดงว่าเบลมันใส่ได้เยอะอะดิเบลมันน่าจะเป็นผีที่เขาเรียกว่าไงเดียผีที่ออริจินอลที่สุดอะคอสเลยได้เยอะมั้งมันไอ้นี่ด้วยเพราะว่า OBT 2ตอนนี้มันมีผีเริ่มต้นให้เล่นคือเบลกับคนคุกอ๋ออืมเพราะว่าปกติแล้วคนที่เสียตังค์ซื้อ Prisoner ไปอ่ะก็ไม่ได้คืนเอ้าไอ้เชี่ยหลอกกินตังค์ฟรีอ้าว Prisoner ไม่ให้เล่นเหรอไม่ครับปีเซอร์เนอร์ OPT 2ให้เล่นแต่ว่า OPT 1อ่ะคือเราต้องเสียตังค์ซื้อใช่ไหมล่ะอ๋อเออใช่แล้วคนที่เสียตังค์ไปก็ก็ได้เล่นก่อนไงได้เล่นก่อนตั้งหลายปีเกมนี้เปิดมาไม่ถึงปีเลยพี่ได้เล่นก่อนตั้งหลายปีเฮ้ยเกิดครบแล้วครบแล้วครับเออครบแล้วไม่ใช่เหรอเออเมื่อเดือนเมษาเพิ่งครบรอบไปอืมใช่ผมนึกว่ามิถุนาสิเมษาไม่ใช่เทหรอกเมษาอันนี้เมษาเป็นวันที่ประกาศเปิดเกม Horizon Home Survive อ๋อผมนับ OBT ไงอืมถ้านับ OBT 1ก็นั่นแหละครับน่ะโหแต่โหไม่คิดว่าจะเจอ3เปิร์กอ่าใช่ดุมากเนี่ยดูดิมันบอกว่าระบบกำลังค้นหาผู้เล่นที่เป็นระดับต่างจากคุณเนี่ยถ้ามันหานานนี้แสดงว่าจะหาผู้เล่นแบบคนละระดับจากเรามาใช่เพราะว่าระดับเดียวกันน่ะมันไม่มีเราไม่เราหัวเกินไปไม่ก็อันนี้เกินไป ดูจากเมื่อกี้ก็รู้แล้วอย่าใช้คำว่าโหดเกินไปเลยเมื่อกี้นี่แบบโอ้โห
โอ้ตัววงบอกชั้นดีเลยนะครบรอบแจกอะไรครับเกมนี้ก่อนหน้านี้มันแจกไอ้ไฮเอลโมไปไม่ใช่อ่ะอ๋อครบรอบปีใช่ไหมครบรอบปีถ้าจำไม่ผิดก็แจกไฮเหมือนเดิมมาแหละแจกประมาณ10โลอ่ะ อย่างน้อยยังเยอะกว่าเกมนึงนะครับที่อยู่มา8ปีไม่ใช่7ปีพอ แม่ใช่เลยเพื่อนใส่3ต้องใส่3บ้างคุยเรื่องเมาคนนี้รอห้องซิมูเลเตอร์อีกแล้วเนี่ย2นาที14แล้วอ่ะนี่ก็ไม่ได้ดึกเกินไปนะ5ทุ่มเองกลุ่มหมีเทพไปด้วยนะผมนี่อยากพาเลยคุยเรื่องอะไรอีกดีNFP เมื่อไรที่เรามีคนถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมของป๊อปปี้ใช่ตอนที่หลังจากที่ปล่อยตัวของอีพิโซดหนึ่งของป๊อปปี้ไปทานไปแล้วอะมันก็กระแสตอบรับมันดีใช่ไหมโอเคกระแสตอบรับมันดีเขาเลยหาห้องเจอให้เราเขาเลยให้เขาเกมใช่ไหมโอเคเยี่ยมเลยจะเอาอะไรดีเอาอันนี้พาเนี่ยแหละหน้ากากกระต่ายคนอีสานคนญี่ปุ่นแล้วจากนั้นแล้วไงต่อนะ NFT บ็อกซี่หลังจากที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เขาก็ได้ทำการปล่อยสินค้าออกมาซึ่งตอนแรกมันยังไม่ใช่ NFT มันยังเป็นแบบว่าสินค้าทั่วไปอยู่อ๋อโอเคครับแล้วพอจากนั้นก็มีประกาศต่อมาว่าทางป๊อปปี้เบทาวจะขายสินค้าในรูปแบบ NFT ซึ่งจะเป็นโปสการ์ดราคาใช่มันจะเป็นโปสการ์ดราคา 14.99 เหรียญถ้าตีเป็นเงินไทยคือ500กว่าบาทโอเคโปสการ์ดเยี่ยมโอเคเดี๋ยวค่อยเล่าต่อเล่นก่อนจ้ะมันถึงเป็นแล้วมันเป็นอะไรกับโรงพยาบาลดีมากเพราะว่าผีมันอยู่ตรงไหนวะพี่ตอนนั้นมีพิธีอยู่เดี๋ยวเอาไปทำแล้วได้ยินเสียงปีกตัดเตอร์นะก็มันทำลายถ้ากรีดครับก็กรีดคัตเตอร์มันมีตัวเดียวอ่ะฟาดูหลังข้างในโอ้โหว้าบ่าโอ้โหเฮ้ยตีฟรีด้วยเหรอไอ้เชี่ยหรอวะเนี่ยโอ้ตายแล้วตายแล้วอยู่ๆมันก็ว้าบมาเฮ้ยได้ก่อนนะอันนี้ไปได้ไหมไปได้ไหมอ้าวได้สบายละเอาเฮ้ยเฮ้ยอาวุธแหลกต่อขึ้นลิฟต์มีแหลกด้วยไม่ใช่ทุเรศหนังหมาไอ้เหี้ยหมิวอยู่ชั้นหนึ่งมันน่าจะอยู่ชั้นหนึ่งป่ะเฮ้ยผมงงมากเลยอ่ะตีทันได้ไงวะก็วิ่งไปตั้งไกลต้นเหนือสาวอ่ะหนึ่งชั้นหนึ่งดูอยู่มันขึ้นมาชั้นสามแล้วขึ้นไปเป็นชั้นสามแล้วชิปเฮ้ยเดี๋ยวคอนี่ลงตีไปทีหนึ่งฉีดยาเพิ่มไปไม่ดีว่าแผ่วปลายโอเคขอบคุณเดี๋ยวผมฟาร์มของให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเล่นกันไม่ได้โอ้ยตามไหมคะแนนน้อยหน่อยแต่มันช่วยไม่ได้มันเฝ้าพิธีชั้นสามมาอยู่ชั้นสามเลยมันเฝ้าพิธีครับทำพิธีชั้นอื่นเลยว่าจะของพิธีอ้าวเชี่ยตรงนี้ทางตันนี่หว่าลืมอยู่ไหนวะพี่อยู่ไหนตอนนี้ไม่มีใครเห็นครับเดี๋ยวผมดูให้ชั้นสองเอ้ยสองหรือสามปะมันไม่พังของอยู่คุณโอเคลิฟต์ลิฟต์อยู่ชั้นสองนะครับผมนะเบลว่ามาหาผมชั้นหนึ่งวันมาชั้นหนึ่งผมกำลังวิ่งหนีอยู่พี่ปาหมูกำลังวิ่งหนีอยู่ตามชั้นหนึ่งเหรอวาร์ปแล้วอยู่กับสปาชั้นหนึ่งป่ะใช่อยู่มันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วแม่ยังได้ยินเสียงสวดอยู่หรือเปล่าโอเคกำลังปักพิธีชั้นหนึ่งโอเคตอนนี้เป็นของพี่เปิดเดี๋ยวเปิดครับแป๊บนึง
เตรียมของก่อนให้มันแบบหยิบกันง่ายๆหน่อยมันกำลังไล่ทุบกำแพงอยู่ครับสวัสดีเซโร่ด้วยครับไหนดูหน่อยสิซะ3โอ้โหเฮ้ยใกล้เสร็จแล้วข้างบนสุดใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปสวดอีกทีแล้วกันนะโอ้โหโดนวะโอ้โหเปลี่ยนทางไหนจะไม่คุ้นเลยเนี่ยเอาพี่ไกด์รูดเบลวามาชั้นหนึ่งพี่ไกด์รูดครับอ้าวตายฟ้าผ่าแบบฟ้าผ่าแล้วรูดจะเกมเลยเหรอนี่ว่ายามไม่รูดนี่ว่ารักษาความปลอดภัยผมอยู่ชั้นเอาวิญญาณผมอยู่ชั้นสามละเดี๋ยวผมจดตอนนี้เดี๋ยวปิดคอมอันนี้ก่อนไม่มี power supply ด้วยโอเคโอเคครับหนึ่งนะเดี๋ยวไปช่วยจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วขอเปิดพิธีจุดนึงก่อนเอ้ยเบลอยู่ชั้น3ผมโอเคเฝ้าวิญญาณเหรอไม่ได้เฝ้ามาผมได้เสียงครับใกล้กว่าพี่ฟังเวลไม่เห็นเลยคือมันอยู่ชั้น3มันหาผมอยู่ว่าผมหายไปไหนครับผมมาเจอผมโอเคโอเคเดี๋ยวขอสวดก่อนหายาหน่อยดิเธอเจ็บไอ้อันในห้องไหนครับเราเสร็จแล้วนะเราห้องไหนจะเสร็จแล้วงั้นสวดให้ผีมันหัวร้อนเล่นดีกว่าสวดเลยครับสวดเลยหัวโดนไล่อยู่โอเคสเปตวาปิสาเจวาอยู่ชั้นสองนะครับสัพยากรลายันตีสักษาวจิลาบุตังไม่สวรรณสักตะบุตังอลาวะกษัตริย์สักตังจะมานะสักนายนะบุตังโอเคเสร็จแล้วอันหนึ่งผีขึ้นมาสามทุบตู้อยู่อ๋อผีขึ้นมาชั้นสามใช่ไหมโอเควาร์ปตามผมวาร์ปเนาะโอเคมันวาร์ปนะงั้นเดี๋ยวไปสวดดีกว่าอยู่ชั้นหนึ่งดูให้ใกล้อยู่ชั้นหนึ่งครับผมฟาร์มของให้ก่อนแป๊บหนึ่งนะจะได้มีของเล่นกันมันไม่ใช่ผมแล้วอ่ะมันไปแท็กใครไม่รู้เนี่ยมันมาแท็กซูชิผมซูชิมาใจเย็นปล่อยดูให้บนโดนไม่อยู่ชั้นสามมันวาร์ปมาชั้นสามได้ไงยังไม่รู้เลยมันลงมาแล้วลงมาชั้นสองแหมมันเดินตีหน้าผมว่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตรงนี้โอเคเจ๊เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ทางตัน 100% เลยหรอวะมันไล่ใครมันมันไล่ผมมันไล่ผมตกลงมันไล่ใครไล่ผมอยู่ตรงชั้นสองตรงกลางตรงบันไดแล้วก็หลุดแล้วอ้าวแล้วมันก็จะผมแล้วอ๋อนึกว่าหลุดเกมมันโลมใช่ไหมมันโลมมันไม่ไล่สุดมันโลมโอเคใช่มันโลมมันก็ขึ้นลงบันไดชั้นสองเยอะเออสับไปอ้าวชิบหายโอ้ยจะตายแล้วโอเคผมขอสวดก่อนแล้วกันจะเสร็จแล้วเนี่ยโอเคมันมาแรงผมวิ่งลงชั้นหนึ่งมันลงชั้นหนึ่งไปวิ่งกลับขึ้นไปชั้นสามไม่สุวรรณสักตะวันตังอาลาวะกษัตริย์สาวตังยามานาสักนายาแล้วทำไมก็กลับมาพี่กาเขียวไม่ถูกตอนนี้มันยังอยู่ชั้นไหนเนี่ยชั้นสองมันตามผมโอเคจะเสร็จแล้วอยู่ชั้นสองวาร์ปมาครับผมชั้นหนึ่งชั้นบนจะเสร็จแล้วที่ไปสวดเร็วจะได้เสร็จพร้อมกันผมขึ้นลิฟต์มาแล้วชั้นสามครับไม่มีใครอยู่ชั้นล่างใช่ไหมสวดเลยเฮ้ยผีหลังโอ้โหเดี๋ยวนะบ้าเลยหนึ่งทีตามต่อไหมไม่พังไหมไม่พังอยู่ชั้นหนึ่งเสร็จอีกที่นึงละไปอย่างนี้ผีมันจะแคมป์ง่ายขึ้นเหรอคุณผีมันจะแคมป์ง่ายขึ้นเหรอ
จริงไม่อยากสวดเสร็จเลยนะดูแล้วจ้าโอ้สวดชั้นหนึ่งตัวอ้าวเรียบร้อยโดนแทงสวดชั้นหนึ่งให้เสร็จครับชั้นหนึ่งหนึ่งสวดสี่สี่สามสี่โดนไล่ครับผมโดนไล่โอ้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 พี่ปั๊มอยู่ชั้นสองโดนไล่ผมโดนไล่อยู่บันไดชั้นบันไดระหว่างชั้น1ชั้น2นะเตียนะอ้าวเฮ้ยผีมันมารู้แล้วว่าเล่นเก่งรู้แล้วว่าเล่นเก่งรู้แล้วว่าเล่นเก่งโอเคเรียบร้อยโอ้โหโอ้ยโดนฟันตูด1ทีผีดุจังวะจับชุบแล้วจับชุบพี่เลยเฮ้ยทำไมมันเข้าลิฟต์ไม่ได้อ่ะมันติดแอนิเมชั่นตอนเข้าลิฟต์บอกโอ้ยทุเรศใช่พี่ลิฟต์ยังไม่ได้เรียกอ๋อมันต้องรอใช่ไหมลิฟต์มันไม่ได้เรียกใช่ไหมโอเคโอเคโอเคใช่ใช่มาเขาว่าอยู่ว่าทำไมคิดว่าติดแอนิเมชั่นเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะตรงไหนดีชั้นสองตรงนี้แล้วกันหัวผูตรงนี้ก่อนโอเคลิฟต์มันต้องเรียกนี่หว่าผมลืมแฟกต์ตรงนี้ไปได้ไงผีขึ้นมาชั้นสามครับผมโอเคเข้าสารเสกแล้วอ่ะใช่เฮ้ยอย่าเพิ่งเปิดประตูเดี๋ยวมันเข้าไปเลยเฮ้ยผีชั้นหนึ่งวะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมยังหาอาวุธไม่เจออ๋อนี่ไงเจอแล้วเอ้าเดินที่บ้านที่ฉากแล้วมันจะเดินเรียกเราติดข้าวสารเมื่อกี้มันเลยไม่กล้ามาเดี๋ยวฟาร์มของให้แล้วกันแป๊บนึงเดี๋ยวมันมาอ้าวไงไม่สนใจปะเอ้ามันเอ้ามันก็ตัดผมเอาผมโอเคอ่ะฮิวเสร็จเรียบร้อยผีจะแคมป์วิญญาณไหมนั่นแคมป์ปะแคมป์อยู่แคมป์อยู่ผมตาตรงมันอยู่ชั้นหนึ่งอยู่ชั้นหนึ่งอยู่ชั้นหนึ่งเชื่อติดอีกโอ้ทำอะไรมาติดขัดๆโอเคครับมาอยู่นี่โอ้มาอมาสวดละเปิดโล่เปิดโล่เปิดถอยเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคสวดเสร็จแล้วหายากินหนึ่งทีเจอยันว่ะสวยแต่ไม่มีของตอนนี้มันไม่เงาผมว่ะมีข้อสารเสกแล้วเดี๋ยววางตรงกลางแล้วกันมาไปไปโอ้โหเกาะนานจังวะโดนโอ้เรียบร้อยโอเคโอ้มันมาไล่ผมมาไล่ผมอยู่ตรงนี้อย่างนี้ผมมาไว้5เลยชั้น3กับดักสายสินโอ้โหแล้วของมากองตรงนี้เฮ้ยผีไปไหนอ่ะเอามาย้ายของพี่เดี๋ยวของเจ้านี่ไงโดนต่อยหนึ่งหมัดโดนต่อยหนึ่งหมัดเจ้าข้าวสารเสกไปเอาชิบหายกันเอาเฮ้ยเฮ้ยระวังจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเพราะของมันโอ้โหไม่ทันหรอเพราะถ้างั้นออกเลยครับออกเลยเอ้าโอ้โอ้ผีตามผมมาชั้นบนชั้น3มีประตูนะเอาเหรอจะได้ลงไปเอ้าเดี๋ยวชั้น3สูงแล้วพี่จะลงไปได้ไงมามันต้องออกพี่ต้องออกแล้วพี่ต้องออกแล้วมันไม่ได้แล้วใช่โอเคช่วยไม่ได้ครับตายกันหมดมาก่อนจริงตอนนั้นผมตัวเห็นตัวแล้วผมออกเลยมันก็มันเอาเปิร์กอันนี้มามันเอาเปิร์กหรือสกิลมาตอนฆ่าอ๋อรีสกิลตอนฆ่ามันก็เลยวาร์ปได้ทันทีใช่ไหมโอเคใช่วิหน้าล่ะเหนื่อยเหลือเกินโดนคนจีนสอนมวยมาใช่ไหมคนจีนนี่ไม่รู้โปรหรือเปล่านะโปรเพลเยอร์หรือว่าโปรแกรมเมอร์ก็ไม่รู้นะครับโปรโปรโตไทป์โอเคแต่คะแนนตอนนี้ไม่ค่อยห่างกันมากแล้วนะอ๋อก็ว่าทำไมสัก
เปรตมีดูพลังแข็งกูว่าทำไมเจอหน้ากูมึงหันหลังให้กูตลอดไอ้สัตว์อ๋อหากถูกโจมตีจากข้างหลังอาวุธระยะประชิดจะถูกทำลายหมายถึงอาวุธที่เซอร์ถือเนาะโอเคใช่ก็คือเมื่อกี้ผมสัตว์คือจำได้ว่ามันมี2สแต็กกูว่าทำไมมันหายไปเลยก็ทำไมมันชอบพันหลังให้ผมโอเคโอเคสุดยอดเลยนะผีเกมนี้ขนาดแบบขนาดเล่นไม่เข้มยังเก็บกันได้ขนาดนี้แม่แต่ผีมันก็วิ่งเร็วนะครับนะเราไม่มีสตามิน่าแล้วแต่ผีมันก็วิ่งเร็วอยู่ดิอันนี้ดีกว่าก่อนครับอันก่อนนี่คือนอกจากมีสตามิน่าแล้วผีมึงยังวิ่งเร็วเรื่อยๆอีกไอ้สัตว์เปิร์กผีมันดีท้ายเกม อันนั้นอะยาวมานะสกิลดูสตามิน่าเปลี่ยนเป็นอะไรใช่ไหมเปลี่ยนถ้าเกิดตีปุ๊บเราจะวิ่งช้าลงครับแค่นั้นแหละเดี๋ยวพอก่อนเดี๋ยวพอก่อนครับผมอ๋อของไกด์ใช่ไหมโอเคใช่ๆยกก็ยกเลิกก่อนครับยกเลิกแล้วครับผมยกเลิกแล้วเดี๋ยวปิดคอมก่อนฟ้าลงอ่าฮะงั้นเดี๋ยวเราต้องไป3คนก่อนสินะลงมาเทลงมาพี่ป้ากดยกเลิกยังกดยกเลิกแล้วกดแล้วใช่ไหมใช่กดแล้วให้กดเตะด้วยเลยไหมไม่ถึงขนาดนะพี่เพราะมันบักพี่มันอันนี้พี่ต้องรีสร้างปาร์ตี้ใหม่อ๋อรีสร้างปาร์ตี้ใหม่ได้ครับได้โอเคผมไปแล้วครับเจอกันเจอกันเดี๋ยวก่อนนะผมยังกดไอ้นี่ไม่ได้เลยเนี่ยอ๋อได้แล้วได้แล้วออกแล้วโอเคงั้นเข้าเกมป่ะเริ่มเลยแล้วกันแหมบ้านเขาฟาดร้องอีกบ้านเรานี่ไม่ค่อยจะไอ้นี่เลยมันจะบอกไม่ค่อยมันแค่เย็นๆปล่อยๆอ่ะแต่จะให้เอาแบบวันนั้นก็ไม่ไหวนะครับวันที่ไฟดับกันนะครับอันนั้นตายนะครับแย่ yeah. ไม่โอเคโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ก็มีที่ว่างสล็อตหนึ่งแล้วทำไมไม่ให้น้องคนหนึ่งเข้ามาสักคนสายมีหรือใครหรือว่าซามิโคโนหรือใครก็ได้นะครับนะระหว่างที่กดหาห้องเนี่ยถ้าเกิดคุณเข้ามาทันผมจะได้เชิญนะครับเดี๋ยวบอกว่าไม่มีสตรีมผมนะน้องคนที่กดสมัครสมาชิกมีกันทุกคนนะครับมีอะไรถามจะคุยอีกไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวไอ้นี่เลยแล้วกันตอนนี้ในตู้เย็นผมมีเบอร์เกอร์เนื้อ เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เนื้อของแม็กอยู่นะน่าจะเป็นดับเบิลชีสถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็อีกอันนึงคือแฮชบราวน์ของเบอร์เกอร์คิงใครถามว่าทำไมมันถึงมี2เจ้าเหตุผลง่ายมากเพราะว่าที่บ้านซื้อมาชนกันโอเคพอพี่จะกินก็มีคนเดินเข้ามาแล้วก็ตบพี่ลงไม่ซึ่งตอนนี้พี่กำลังจะคิดอยู่ว่าจะกินอะไรดีในเมื่อคุณเลือกกินได้แค่หนึ่งอย่างก็ถ้าคุณหั่นอย่างละครึ่งแล้วเอามาประกบกันคุณมาแล้วคือเราประกบกันแฮชบราวน์มันก็คือแฮชบราวน์คุณแฮชบราวน์มันเป็นแบบไอ้มันทอดอ่ะโอเคซึ่งแน่นอนล่ะครับว่าถ้าเกิดผมกินทั้งสองอย่างก็จะโดนโบกนะแล้วกินได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าคุณจะเลือกกินอย่างใดอย่างหนึ่งคุณจะเลือกอะไรระหว่างเบอร์เกอร์ดับเบิลชีสกับอีกอันหนึ่งแฮชบราวน์มาม่าด้วยนะไม่มีตัวเลือกที่3สิตัวเลือกที่3จะเลือกทำไมอ่ะในเมื่อที่บ้านเขาซื้อมานะแล้วให้กินได้อย่างหนึ่งดับเบิลชีสกับแฮชบราวน์ใช่ไหมใช่เอาจริงจริงควรเป็นแฮชบราวน์ดีกว่าอ๋อแฮชบราวน์นะเพราะว่าแฮชบราวน์มันด้วยความที่ว่ามันเป็นไขมันนะพี่ในขณะที่แฮชบราวน์มันเป็นคาร์โบอ๋อมันเป็นผักพี่อยากกินไขมันทอดก่อนจริงๆอ่ะ
มันมีชีสไหมก็มันก็มีนะแผ่นนึงเออมันก็น่าจะมีชีสหลายพวกดับเบิ้ลชีสเบอร์เกอร์ชื่อก็บอกอย่างน้อยอย่างน้อยก็ยังดีกว่าดับเบิ้ลชีสอ่ะพี่เฮ้ยไขมันอร่อยกว่าไขมันอร่อยกว่านะสุขภาพฮัลโหลอ๋อหรือพี่มีคติอย่างงี้สุขภาพอยู่มือหมอค่ารักษาอยู่มือประกันคติดีดิเปลืองเหลือเกินนะแต่เราก็ต้องใช้นี่หว่านะเพราะเราอุตส่าห์ทำประกันใช่ไหมเราต้องใช้ให้คุ้มเฟสมูนเนี่ยเท่เนี่ยเหมือนไมเคิลแจ็คสันเลยเหมือนชายกลางเลยชายกลางอ้าวว่าชายกลางเปลี่ยนไปเรากลัวผีเล่นเป็นผีก็กลัวผีก็เล่นเป็นผีถูกแล้วใช่ครับเพราะว่ากลัวผีเลยต้องเล่นเป็นผีเพราะถ้าเราเป็นผีเราจะได้ไม่กลัวตัวเองนั่นสิมีคนบอกว่ามาม่า1เสียงขอแบบเผ็ดคูณ2โอ้ยก็บอกแล้วกันมีให้เลือก2อย่างนะแต่ผมว่าแฮชบราวน์ก็น่าสนใจนะแต่ถ้าถามว่าระหว่างดับเบิ้ลชีสเบอร์เกอร์กับแฮชบราวน์เนี่ยมันจะอิ่มมากกว่ากันมันควรจะเป็นดับเบิ้ลชีสเบอร์เกอร์บอกว่าแฮชบราวน์มันก็แค่ชิ้นแบบแหมเออใช่พี่ปามผมมีคำถามชิ้นเล็กๆจำนวนมากคือถ้าหากว่าผีกลัวพระนะถ้าผีกลัวพระแล้วถ้าหากว่าพระกลายเป็นผีผีก็ยังกลัวผีพระแล้วถ้าหากว่าผีพระเจอกับผีพระจะกลัวกันเองไหมอ๋อแม่ตอบไม่รู้จะตอบยังไงเลยว่ะ เพราะว่าผีพระก็กลายเป็นผีพระแล้วไอ้ผีพระก็คือกลายเป็นผีแล้วน่าจะขัดตัวเองครับเหมือนโดนเนเกตตัวเองอ่ะผีตัวอะไรครับคนอื่นเฮ้ยคนคุกคนคุกฝากอันนะโอ้เห็นแล้วตัวใหญ่ๆวิ่งเร็วชิโอ้โหมีคนโดนฮุกมาโอ้โหหนีเลยครับมาอยู่อะค่ะไปแล้วโว้ยโอ้โหแม่งไล่กันข้างล่างโอ้โหตกใจโอเคขอสวดพระอภิธรรมก่อนเลยแล้วกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอวัยวะโตอันทะตอปิโดสัมมาสัมพุทธัสสะอันทะตอปิโดเลยเหรออันทะตอปิโดจะเห็นใครโดนฮุกลอยอยู่ไกลๆตะกี้สวดแล้วผมไม่เห็นอะไรโอ้โหมันอะไรว่าดามีใครมาเล่นกันโอ้ผมไม่กล้าสวดเลยว่ะคุณคุกมันจะมีสกินแบ็คแมนไหมครับเนี่ยมันเห็นฮุกฮุกแบบแบ็คแมนว่ะแต่นั้นมันเอาแต่แบ็คแมนมันฮุกเอาตัวเองไปไงเออนั่นดินี่มันฮุกไปหามันต้องเป็นสกินแบบบูชเชอร์ในโดต้าคุณหรือไม่ก็เดเวลเลอร์ในฮอนเขาเข้าไปในบ้านแล้วนะผีเข้าไปในบ้านแล้วนะตรงนั้นแหละตรงที่คุณสวดนั่นแหละอะไรวะกับสัตว์เราตั้งจะมานัสสัญญาณอุดังอิเมเดสวาสัพพยาคาเรียนติน้ำมันตายาบาตนาบัคสัจจะสัมเวนตวาปิสัจเจวาอะไรวะกับตายุบยาโอเคภารกิจแบบขึ้นทั่วส่วนต่อครับเข้ามาไล่ตรงหนองน้ำนะครับไม่ได้เข้าไปในบ้านแล้วนะโอ้ยเฮียโอ้ยผีมันไล่สุดว่ะคิลเลอร์ตัวนี้ไล่สุดว่ะมันไม่มีสกิลปาล์มพี่มันต้องไล่สุดเข้าบ้านครับผีเข้าบ้านครับผีเข้าบ้านแล้วมีคนบอกจะทำเพอร์เฟครอด4ว่ะเราเล่นกับคนอื่น1คนนะครับเราบอกเขาไม่ได้ครับเขาจะรอดไม่รอดก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าพูดคือคิลเลอร์ต้องกระจอกมากครับรอด4ซึ่งมันก็ยากขนาดคนที่จุ๊บแบบเอาเรื่องอยู่ก็ยังตายได้ครับทำเป็นเล่นไปอ้าวระวังไปนานนะครับเด็กเฟสมูนตายโอ้ยโอ้โหมันไม่มีท่อขอโชคดีนะตอนนี้กำลังมาสวดอยู่
นี่ยจะได้ชุบเต็มไปเลยไปเต็มโลกอืมเต็มเรื่อเต็มตกใจมันอยู่ตรงนั้นปะมันไม่มีท่อแตกไม่มีท่อนะอันนี้ผ่าเรียบร้อยครับไปสู่สุคติมันเอาโอ้พ่อเหรอผมจำแมปไม่ได้มากครับแต่มันเปลี่ยนนิดเดียวคุณเชื่อเถอะมันเปลี่ยนแค่นิดเดียวจริงมันเอาโอ้ตรงนั้นออกอ่ะจุกเด็กไม่มีเหรอใช่ไหมมันเอาโอ้ตรงที่ผมเล่นประจำออกอ่ะดิเฮ้ยโอ้โหมันแคมว่ะแคมว่ะกูปิดก่อนเลยแล้วกันปะไม่ต้อนรับไอ้ที่ที่กดต้นใส่ผีด้วยครับมันจะได้มาเอาเฮ้ยเอาโดนลุกอ่ะลุกไปฉันสวดต่อไปเอ้ยเดี๋ยวมันมีสวดข้างในนั้นด้วยเดี๋ยวผมจะไปชุบแล้วกันมาในเมื่ออีกคนนึงโดนไล่อีกคนนึงก็ต้องไปชุบสินะป้าไม่ใช่คนนั้นมันจุกเก่งอยู่นะยังใช่ได้เข้มปัดโอ้โหเดี๋ยวขอสวดบ้านนะครับท่านวิ่งขึ้นบ้านเดี๋ยวผมขอชุดตรงนี้แล้วกันเป็นจุดอันตรายมากที่แบบโอ้โหเว้ยหลังไม่ว่างโอเคดีนี่พาตื่นละโอ้ยโอ้ยติดตะติดอ้าวเรียบร้อยโดนกระทืบเขาจุกเพื่อนๆขนาดนี้เราควรจะขอบคุณเขานะครับสูตรเสร็จแล้วโอ้ตะลับตะลับหายกันอะไรยันติสักกะสาวชนะทำเวสวรรณสักน้ำผีจะได้แคมป์ง่ายๆใช่ไหมเยี่ยมเลยชิบหายไปเพื่อนอยู่ไหนผีจะได้แคมป์ในบ้านเนี่ยเอาเรียบร้อยโดนไล่เหรอเฮ้ยมียาอยู่ตรงนี้คุณโอ้โหไม่น่าเลยคุณโดนไล่ใช่ไหมตายแล้วเดี๋ยวผมวางยาไว้ตรงที่ที่แบบกลางๆแล้วจะได้เห็นๆนะโอ้โหเดี๋ยวเราของก่อนเฮ้ยผีมันมาโอ้ไม่ผีมันอยู่แถวนี้อืมนะเดี๋ยวผมดักตีผีให้เองตอนที่เปิดโล่อยู่ด้วยอ่าฮะอ้าวมันเป็นไรมันไม่สนเลยว่ะมันไม่สนแล้วว่ะเพื่อนสนหน่อยดิสนหน่อยนั่นน่ะไม่โดนไอ้เหี้ยเฮ้ยผมหมัดเขาสตันเขาไม่ได้อ่ะเอามียันโอ้โหยันอะไรกันได้วะเร็วเอาเขาตู้อีกยาวโอ้โหไม่เหลี่ยมเลยใจไม่นิ่งใจโลกหรือเปล่าโอ้มีตันนะใจโลกหรือเปล่าไม่ใช่นะมันไล่ผมแล้วโอ้โหก็มันมีที่สวดอยู่ที่เดียวมันก็ไล่ดิครับเพื่อนอยู่ไหนเดี๋ยวผมไปสวดคุณก็ไปจุกข้างนอกแล้วกันไปโชคดีโอเคไม่งงกับที่จุกอยู่อ้าวตายแล้วอย่างงี้รอดยากว่ะครับเขาก็อยู่ใกล้ๆพี่โดนอ้าวแล้วโดนอ้อนกลับไปเลยโอ้ไม่โอ้ยเดี๋ยวจะสวดให้ก่อนนะแป๊บนึงโอ้โหไม่ครึ่งนึงเองโอ้ยเฮ้ยจะไปกดอะไรไม่ค่อยติดเลยกดปิดเป้ามันเป้ามันไม่โดนโอ้โหแล้วมันจะรอดได้ยังไงวะเอาเฮ้ยโอ้ติดโอ้โหลงมาด้วยโอ้โหมันนี่อะไรโอ้นี่ยังไงไปก่อนกูไปละโดนอีกทีนึงจะไปหวั่นแล้วแม่โอ้ยเชี่ยมันเกิดไปหนูโอ้โหข้ามคือหน้าพี่ข้ามคือประตูปิดได้ไหมปิดได้ขอปิดก่อนวิ่งกลับมาเออมันวิ่งกลับนั่นนะโอเคโอ้โหไอ้เชี่ยเกินปะตรงนี้เล่นไปแล้วเหรอเล่นแล้วตามกูได้เกือบโอ้ยเชี่ยมันมีฮุกกลับด้วยเฮียฮุกกลับฮุกไปฮุกหน้าฮุกหลังฮุกมา
ฮุกพ่อฮุกแม่รู้ดีรู้ทุกตำแหน่งที่เจอเฮ้ยติดอะไรวะโอ้ยยังหลบได้15วิ15วิโอ้โหประตูก็จะมาหาคุณแล้วโอ้โหเกือบโอ้โหตันนี่แหละกูไปละโอเคประตูโอ้โหกูจะเป็นจุ๊กเกอร์คิงมาสเตอร์ออฟเดอะจุ๊กเกอร์Master เฮ้ยไม่ไปเรียบร้อยอ้าวลงยังยังโทษได้โอ้ยโอ้โหเอือดิไงลงมาโดนฮุกมึงก็ยังฮุกโดนเนาะเก่งจังโอ้โหนี่มึงแม่นเหรอมึงแม่นเหรออ่าโอ้ยถามว่ามึงมั่นเหรอเท่าเหนียวพี่หมดเลยเดี๋ยวเข้าเหนียวแม่งเละเลยวะโอ้ยผมหายนี่ไม่เจอคือถ้าผีมันตามตูดนะครับผมบอกเลยนะว่าเราเปิดไม่ได้นะครับนะอันนี้บอกตามตรงก็คือถ้าเกิดโดนตีปุ๊บประตูมันจะแคนเซิลแล้วเริ่มเปิดใหม่หมดเลยนะครับนะคือก้าวๆไม่ได้แล้วก็เปิดแล้วโดนตีแล้วเปิดต่อไม่ได้คือมันต้องเปิดสุดอะถ้าผีจี้ตูดอย่างนี้คือไงก็ตายครับผมบอกเลยแพทเนี้ยไอ้เหี้ยไม่ได้วะโอ้โหมันก็ทำหลุมกระโดดเลยเหมือนไว้ไปเลยเออคุณคือผมบอกเลยแพทเนี้ยไม่ได้ครับถ้าโดนผีไล่จี้ตูดยังไงเปิดประตูหนีไม่ได้ครับนะเออผมบอกเลยไม่ได้ครับถ้ายิ่งเป็นคนคุกนี่ยังไงก็โดนฮุกอยู่แล้วครับยากเอออ้าวแคทอ้าวพี่แบงค์เฉยเลยเดี๋ยวโอ้ซึ้งว่ะอ้าวโอเคแล้วเอาค้างทั้งเครื่องค้างอ้าวโอ้โหเกมดีจริงๆเกมดีที่ขิงดงเฮ้หรือผมเอาตัวผิดมาเล่นวะเดี๋ยวๆจะเปลี่ยนตัวนี่ดีแล้วมันไม่เอาโปเตอร์ไกด์มาเอาโปเตอร์ไกด์มามันแตกแล้วนะหลายรอบแล้วเมื่อกี้นี่คือยังไงจะจุกให้ผีมันออกเกมใช่ไหมทำไมมันไม่ได้ครับมันยาก เดี๋ยวต้องเชิญแจ็คมาใหม่ใช่ไหมใช่แต่ค้างคอมค้างด้วยทุกคนอืมไม่รู้เหมือนกันน่าจะคราชพี่แบงค์อยู่ตอนนี้เนอใจเจอกันน้องมาคนนี้โดนยิง โดนยิงก็มา อ้าวพี่แบงค์นี่ไม่ใช่คนที่ร้องเพลงรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอร้องไม่ใช่เหรอเอ๊ะเพลงอะไรวะกำลังเข้าครับอ้าวรู้ว่าเสียงไงไม่เคยฟังเหรอครับเล่นของสูงไงอ๋ออันนั้นมันพีเอไม่ใช่อันนั้นบิ๊กเอนี่เออคิดว่าจะไม่ตกซะละฮะอะไรใครตุกใหญ่ไม่ใช่ละเข้ามาแล้วสินะโอเคไปเดี๋ยวเฮ้ยผมไม่กดเชิญอยู่เนาะใช่ผมกดเชิญไปแล้วครับหน้าล็อบบี้แล้วหน้าแบบระหว่างรอหน้าเดินไปกงเล่าโดงข้างทางซ้ายมีเป้าซ้อมปลามีติมหน่อยก็ได้สองป่านะที่จริงเป้ามันใหญ่นะมันน่าจะโดนง่ายขึ้นนะบอกตามตรงจริงถ้าลองไปต่างเขาก็จะถามว่าเอาอะไรเราก็คงจะตอบไปว่าไอซ์ทีวายด์ซึเรามาสี่คนนี้พี่
อ๋ออ่ะผมเชิญคุณไปแล้วว่าเข้ามาอย่างอ่ะแป๊บนึงครับคือมันโหลดตอนเข้าเกมไม่ใช่ไม่รู้โหลดที่อะไรนะน่าจะนานมากเยี่ยมเลยตอนโหลดเข้าชิปนาวอ่ะแต่พอโหลดชิปนาวแล้วก็เปลี่ยนมาแล้วครับเป็นไงกันบ้างครับนะไม่ค่อยสู้ดีนะครับผมอยากจะร้องไห้ผมก็คุณยังไม่ช่ำแมปคุณจะมาเอาตัวอย่างนี้พาก็อาหารนะครับนะเฮ้ยนิพพาคือนิพพาสิจริงจริงคุณต้องเอาออฟที่แสนภาคภูมิใจมาไม่ใช่เหรอครับโอเคตั้งแต่ออฟมันโดนสอนมวยมาแม่งตายแต่จริงๆผมเอาออฟมาเปอร์เซ็นต์รอดเยอะกว่าที่อันนี้เออก็นั่นแหละครับสแต็กดีกว่าสวดเก่งกว่ามันไม่ได้เก่งกว่านิพพาหรอกแต่ก็โอเคอ่ะโอเคมาปะเข้าเกมตายหมดได้ไงผมใช้ความสามารถทุกอย่างที่มีแล้วครับไม่ต้องห่วงแต่เอาจริงๆผีคนเมื่อกี้ก็ปกตินะครับผมนะเออคือเปิร์กเขาไม่เถื่อนด้วยอ่ะเปิร์กเขาธรรมดานะครับเขาแอบบดเลยนะเอฟเชเราเอมบอทใช่ไหมที่ฮุกพลาดมานี่เขาแกล้งทำเป็นพลาดอ๋อแกล้งทำเป็นพลาดจริงๆก็คือโดนได้เปิดเอมบอทแล้วทำไมมันแกล้งพลาดได้ไงวะผมถามก็มีทักเกิลเปิดปิดได้คุณทำฮอตคีย์ไว้ฮอตคีย์ไว้ไงของท็อปเกิลนะอ๋อฮอตคีย์ไว้ต่อจาก NFT Poppy สาเหตุที่มันขายแพงแล้วโดนด่าที่จริงคือค่ายเกมเอาความลับมาใส่โปสเตอร์อันนั้นแล้วเอามาขายซึ่งไม่ได้ขายแค่ใบเดียวขายหลายใบมันจะมีไฟล์วิดีโอที่เป็นบอร์ดใส่ Chapter 2คนเลยต่อว่าทำไปเพื่ออะไรอ๋อสปอย Chapter 2เหรอครับโอเคอย่างเช่นอะไรไอ้ตัวคุณแม่นั่นน่ะนะอ๋อโอเคแต่ประเด็นคือผมจะต้องซื้อชัปเตอร์3แยกอย่างมั้ยเนี่ยฮะคือผมอุตส่าห์ซื้อชัปเตอร์2มาแล้วอะหรือมันจะขายเป็น DLC แยกไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มาก็189อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆมันก็หนังหมาเกินไปนะครับผมนะโคตรเกลียดเลยผมนึกถึงเกมซีรีส์เทลๆในมือถือเลยพี่บทแรกก็เล่นฟรีบทต่อไปซื้อเออนะการตลาดเพเดย์ฟักกิ้งเดียวสิแต่เพเดย์มันไม่ซื้อก็ได้ไงแต่อันนี้มันต้องซื้อเออเนาะมันไม่รวมด่านใช่ไหมมันก็แค่อาวุธกับสกินบางเดียวซีมีด่านครับเออใช่ไหมเอามีด่านด้วยมันก็น่าจะต้องซื้อนะแต่มันไม่ซื้อก็ได้พี่ผมชอบด่านหนึ่งมากเลยBird of Sky โคตรมันอ๋อโอเคไอ้ด่านที่มันปล้นเงินจากเครื่องบินนะแล้วปล่อยลงมาแล้วมีให้เราโดดลงด้วยอ๋อด่านนั้นเองพูดก็พูดเถอะนะถ้าภาค3มาซื้อเล่นกันไหมเนี่ยน่าจะได้ซื้อกันแหละเขาบอกว่ามาปีหน้าภาค2มันจะขายได้อยู่เลยพี่ภาค3น่าจะยังไม่ทำเลยไม่ใช่ก็คือเขามีไอ้นี่ไงข่าวออกมาแล้วไงว่าจะมาปีหน้าผมถึงได้พูดไงอาจจะครับนี่แต่ผมอยากดูตัวคอลาโบมากกว่าอย่างอะไรอะอย่างภาค2ก็จะมีอาของ Hotline Miami ไอ้จะเก้าป่ะไอ้จะกี้เนี่ยอันนั้นที่เป็นโคใช่แล้วก็อีกตัวนึงก็จอห์นวิกถึงแม้ว่าผมจะชอบสกาเฟสมากกว่าก็เถอะโอเคผมก็สงสัยนะว่าทำไมไม่ทำแบบ DLC ซื้อครั้งเดียวแล้วรอเล่นเหมือน Dark Deception Dark Deception มันจ่ายเท่าไหร่นะ600ใช่ไหมแล้วก็รอยาวก็เหมือนซื้อเกมเต็มของ Dark Deception ใช่แล้วประเด็นคือที่เล่นอยู่มันยังไม่จบด้วยนะที่เล่นอยู่มันยังไม่จบด้วยนะประเด็นก็คือเหมือนอัปเดตมาให้ทยอยเอาให้จบใช่โอเค
ผีเสด็จโอเคเอามาบางทีคุณเคยได้ยินอะไรเวียดๆไหมอะไรล่ะอย่างเมื่อวานอ่ะผมไปที่ดิผมอยู่ดิผมอ่ะแล้วเพื่อนผมอยู่ดีมันก็พูดว่าเออเฮ้ยมึงเคยได้ยินว่าแบบโดยปกติแล้วพระเจ้าส่วนถ้าตามในพวกหนังสือการ์ตูนอ่ะส่วนใหญ่พระเจ้าจะเป็นคนเสกรถบรรทุกให้ไปชนแล้วพาตัวเอกไปต่างโลกถูกต้องไหมครับแล้วเพื่อนผมมันก็บอกว่าเฮ้ยแล้วมึงคิดว่ามันจะเกิดยังไงขึ้นวะถ้าหากว่าพระเอกถ้าพระเอกคนนั้นสามารถสะท้อนไอ้การเอารถบรรทุกส่งไปเอาการเอารถบรรทุกชนตัวเองไปต่างโลกกันแล้วกลายเป็นว่าเอารถบรรทุกไปชนพระเจ้าไปต่างโลกแทนโอ้จินตนาการดีเนาะพระเจ้าบอกก็อยู่ต่างโลกของมันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแหมไปชนพระเจ้าได้อีกเฮ้ยมันจะมีเคสนึงก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะพี่อย่างในเคสของไอ้อะไรวะชื่อสกิมิจิอ่ะที่เทพที่อัญเชิญมามันเป็นเทพต่างโลกแต่ว่าแต่มันมีเอี่ยวกับเทพของฝั่งเนี้ยก็คือเทพสุคุยุมิอ่ะอ๋อครับกับจันทานำพาไปต่างโลกนะโอเคถ้าจริงคือแม่งมันเอาเรื่องสองมาเมื่อไหร่ผมยังไม่รู้เลยอันนี้หมายถึงตัวนิยายหรือมังงะคุณนิยายครับนิยายอ๋อนิยายมังงะอิงมันไปตอน70กว่าแล้ว73ใช่ครับใช่ไปสอนที่โรงเรียนแล้วครับโอ้ยพี่ตอนนี้คือถ้าจะไม่ผิดเริ่มทำอาหารกันแล้วเริ่มทำอาหารหมายถึงในมังงะเหรอถ้ามังงะสอน มังงะก็นั่นแหละครับก็อยู่ที่โรงเรียนแหละครับมันก็ควบคู่ไปกับทำอาหารด้วยไงเพราะว่าฝั่งแมงมุมมันทำอาหารใช่ไหมล่ะส่วนพระเอกก็สอนเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนแล้วมังกรก็จะตามมาเปิดร้านสมภพจริงยูยูมาปลาโฮโมลิคุณพร้อมที่จะเจอกับหน้ากากกระต่ายหรือเปล่าหน้ากากกระต่ายเหรอแทนที่จะได้ต่อยเขาโดนผีต่อยป่ะเนี่ยก็ตาเมื่อกี้นี่คือผมโดนผีต่อยแต่ถ้าผมทำตัวเป็นคนที่ผมเปิดออกปุ๊บผมก็รอดละเออต่อยผีไปแต่จิตใจมันรักเพื่อนพี่เหมือนมาโซโลอ่ะแม่งยอมตายเพื่อกับปันอ่ะแต่ของผมน่าจะเรียกตายฟรีเออจัดเฟสรีควีมหรือยังจัดอะไรครับผมไม่ได้เล่น NA ครับโอ้หนองป่ากงกลางป่ากงกลางอีกแล้วครับป่าทางที ป่ากงของกลางเปิดประตูด้วยนะเผื่อบางทีประตูมันปิดนะโอ้ผมเกิดใกล้ผีครับโคตรซวยเลยเฮ้ยผีตัวใหม่เปล่าน่ะมีควันด้วยไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ใช่นินการเหรอไม่ใช่นินการแน่เลยว่ะมีควันดำโอ้ยควันดำนี่ต้องเอากล้องขึ้นมาทายไม่ใช่ละปิดเกมแล้วเพื่อนคิดถึงเกมอียิปต์นี่ไงมันไล่พังประตูหมดเลยอ่ะอีผีเวนไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้มันพังหมดเลยครับผมนะประตูแถวเนี่ยนอกบ้านอ่ะที่จุกนอกบ้านอ่ะแม่งพังหมดเลยเว้ยผมเปิดทันแค่2ประตูที่เล่นข้างนอกแทบไม่มีแล้วครับตอนนี้ทั้งหมดพี่การเหรอไม่ใช่พี่พิซเนอร์ของพิซเนอร์เห็นมันมีควันไปอยู่เหนือนู่นเออโดนทุกข์อ่ะโอ้มึงก็เก่งเกินครับไอ้เหี้ยโดนทุกข์ว่ะเห็นเป็นออร่าดิ้งเลยแหละมึงก็เก่งเกินเพื่อนอาลวะกัตโยปิยะขัดขันกระปตังสวัสดิยกาพลายันตีสังกสาวจิระปตังไม่สวรรณสักกระปตังอาลวะกัตโยปิยะโอ้โหไล่สุดว่ะพลายันปตังอิเมริสวัสดิยกาพลายันตีแม่ก็เครื่องยังไม่เสร็จแต่เครื่องปกสัจจะสเปตวาปิสาเจวะอาลวะกัตโยปิยะขัดขันที่ทำพิธีอันต่อไปพลายันตีสังกสาวไหนหมดเนี่ยโอ้รู้มากมึงแถวในบ้านนะครับแถวนี้ผมสวดอยู่โอ้โหโคตรแม่นเลยเฮียอ้าวมาปาตนาปกสัจจะสัมเพทวาปิ
เฮ้ยมันหุก3รอบโดนผม3รอบเลยนะเหรอทายะมาปาตนะปกสัญญามาแล้วโอ้ยเชี่ยที่เล่นไม่มีว่ะเฮ้ยมาทุบเครื่องว่ะคุณทุบเครื่องเละเลยอ่ะดูดิแม่งทุบเครื่องไอ้เหี้ยวิญญาณวิญญาณเอ้ยเป็นอยู่ไหนอลาวะกะตะโยปิยะกัดกันอ้าวเฮ้ยปลายันตินนี่สัตตานะโอเควินยังไงคนละทางอลาวะกะไม่รู้ว่าผมส่วนมามาตามผมแล้วท่านที่โมโดนอ้าวปลายันตินี่โมพุทธายะมาปาตนะอ้าวนี่ผมต้องไปชุบใช่มั้ยเนี่ยพอดูเวแล้วแบบใช่ครับยังกัดกันนะครับใช่ไม่ใช่ไม่ก็คนสปายชุบได้นะใช่กำลังขึ้นไปขึ้นไปอ๋อโอเควิ่งตัดอีวิ่งมาวิ่งตัดหน้าอีกวิ่งตัดหน้าเอานั่นไงตาย2อ่ะผีแคมป์เดี๋ยวก่อนนะผีไม่กลับไปหาคุณป่ะโอ้ยโอ้โหยายอยู่ตรงนี้เหรอโอเคไม่ใช่อย่างนี้เก็บ4ครับอย่างนี้เก็บ4ครับไม่ได้ครับอันตรายครับถ้าคุณสปุยหลุดแล้วนะใช่ครับยาอยู่ข้างล่างครับผมเอ้าเอาอยู่ดียกเรื่องการใช้ยาเฉยเลยกดยาอยู่ดีอ้าวไอ้เชี่ยงงเลยอยู่ดีอยู่ขึ้นกลางหรอกอยู่ดีก็หายอย่าอ๋ออย่ากระแหลกเออใช่มาโดนตุ้ยใส่ยาขึ้นจิตใจขึ้นหรอกแล้วอยู่ดีมันเลิกฉีดดูดูดูเขาเรียกว่าชุบเรียกตีนโอ้โหโอ้โหแม่งเอ้ยโอ้มันมีนี่ตรงนี้เอ้ยเกินไปแม่มันดวงวิญญาณอะไรอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะคุณฉีดยาใช่ไหมโอเคโอเคโอเคสบายสบายเจ็บชิบหายเลยโอ้ฟ้าจะตายเอาไม่คนคุกมาเล่นอีกแล้วเฮ้ยอะไรโอ้โหคนคุกมาอ๋อมันแคมไม่นี่คุณมันแคมไม่นี่โอ้ยเชี่ยชิบหายแคมอีกแล้วมันแคมคุณเมื่อไปเล่นเพื่อนไหนถ้าจะเก็บเลยครับเหรอมันแคมอะครับดูดิมันแคมได้มันอยู่ฝั่งผมเออผมก็อยู่ฝั่งเดียวกับคุณนะครับมันวิ่งไปวิ่งมาคุณมันลำบากเจ็บชิบหายเลยเจ็บโวยเดี๋ยวดูให้มันกลับมายังมันไปไล่คนนู้นละเดี๋ยวอยู่ไหนวะเนี่ยขอดูก่อนดิยามต้องตื่นเองเปล่าวะ มันกลับมาแคมป์ยามตื่นเองไม่ได้ครับมันยามต้องตื่นเองมันไปยังวะยามไม่ยังวะไอ้เชี่ยผิดยิบผิดอีกแม่หนังหมาจริงผมจะโดนฮุกไปเนี่ยมันอยู่ไล่คนอื่นอยู่คนอื่นยังอยู่ในรัศมีเปล่าเนี่ยเสียวเลยโอเคจะวิ่งกลับไปเอายาหลอดทันทีนะใช่ยาก็อยู่ตรงนั้นแหละครับผมขอสวดก่อนตราบใดที่เขายังจุกอยู่เราก็น่าจะทำได้ปลายันตีสักษาวจิลาพุทังไม่สวรรค์นั่นไงโอ้โหรวงสมพงกันนั่นไงโดนฮุกกลับไปไอ้เหี้ยพวกบันเทิงโดนอีกแล้วครับใช่มาทางนี้มาทางเรามาทางเรามาอะไรไงอยู่ข้างหลังแฟมมันทุบเครื่องครับมันทุบเครื่องเอ้ยมันแหลกอะไรวะมันมันโลมอ่ะคุณมันโลมันไปหาคุณมันไปหาคุณเอาหน่ะเนี่ยทายามาปาตนะปกสัจจสัพเพทวาปิไล่คุณอยู่มั้ยไล่คุณอยู่มั้ยใช่ไม่ได้ไม่ได้ปลายันติสักสักโอเคมันเซอร์เวย์ใช่มั้ยแล้วมันก็มาทุบเครื่องอีกแล้วแล้วมันก็ไปเชี่ยอะไรเนี่ยแคมทายามาปาตนะปกสัจจโดนรอทุกนะโดนเห็นแล้วก็เกินไปเนี่ยมันแม่นมากครับวิสวรรณสักตะวุตังอลาวะกะสัพสะวุตังจะมานะสะนายนะวุตังอิเมดิสวาสะกะปะยันติโมปุตายะมาปาตนะจะรอดมั้ยนะสาเมตวาพิสัทธิวาแม่นโควันที่4มันสวาสะเมยะกะปะยันติสั
โอเคมันไล่แจ๊สเอเอียนึงพี่ทำพิธีหนึ่งเลยว่ะอยู่ข้างล่างเฮ้ยอ้าวโดนว่ายังวะตัดมือเหรอไปเจอไอ้อันที่ผมปวดไว้อยู่ที่มันใกล้จะตรงหนองน้ำฮะโอ้โหนั่นจุดอันตรายเลยวะนะโอเคมันมาตรงที่แจ็คเคยสวดตรงต้นที่ผมเคยสวดนะครับใกล้เสร็จแล้วกระผีมันทุบเครื่องไปแล้วรอบหนึ่งนะอาจจะลดเยอะก็ได้นะแม่มหาพรหมแล้วนี่ไงมันทุบหลายรอบแล้วเนี่ยกระผีมันทุบได้หลายรอบมันไปไหนวะหายไปมันอยู่ตรงคุณหรืออยู่ตรงผมมาบอกเลยนะตรงน้ำมันอยู่ตรงน้ำไปยังอยู่ตรงน้ำมันไล่ผมอยู่โดดไล่ว่ะผมไม่เคยดาวมาก่อนเลยด้วยนะประเด็นครับมันเลยเอาคุณตุยเย่ตุยเย่เนี่ยไม่ไม่หนิถ้าเอาคุณสปุยที่ป่าเป็นไงไปโอ้โหมาตอนไหนไม่บอกเลยกูก็เพลินเลยแหละโอ้โหเชี่ยชิบหายโอ้โหโดนฮุกมาตกใจโอ้โหรู้มากไอ้เชี่ยโอ้โหเรียบร้อยแห้งสปุยตัวเย่แน่นอนรู้มากครับผีตัวนี้สวดจะเสร็จอยู่แล้วอ่ะคุณนิดเดียวเองอ่ะไกลเลยมันฮุกสุริยะพอดีโอ้ยเอานั่นเนี่ยผีเคนชิโร่ไปกล้ามเลยทีไอ้ยี่คือสวดจะเสร็จแล้วอ่ะแล้วมันไปปุ๊บคุณไม่บอกผมเลยอ่ะจะรู้ไหมโอ้โหคุณทำอะไรอยู่หนีมันอยู่ไงหนีอยู่อะไรแล้วมาฮุกผมอ่ะฮัลโหลไม่เห็นบอกผมเลยอ่ะโอ้โหเกินไปคือมันเอ้ยมันฮุกนอกระยะเสียงเพลงเลยใช่ไหมใช่ครับเออว่าอยู่นอกระยะเสียงเพลงก็ใช่นะถูกต้องคือผมถามเดี๋ยวว่าคุณโดนไล่อยู่ไม่ใช่เหรอแล้วต้องไปบันมาหาผมเนี่ยมันหลุดตอนไหนคุณไม่บอกเลยอ่ะโอ้โหตายดิครับผมสวดจะเสร็จแล้วอ่ะเมื่อกี้ไอ้เนี่ยทำตะแกรงศาสตร์มืดมันโคตรโกงเลยอ๋อจัมสแกร์คราวนี้มันปรับเป็นไงในเมื่อไม่มีสเปกเตอร์โหมดแล้วอะลดไอ้นี่ครับลดเสียงหัวใจอ๋อลดเสียงหัวใจแบบกว้างๆใช่ไหมอ๋อโอเคแล้วก็สัตว์มืดมันแคบลงอะส่วนสัตว์มืดก็ลดคูลดาวน์เหมือนเดิมก็ว่าทำไมช็อตแรกลงมาปุ๊บโดนปุ๊บปั๊บโอเคผมเอาหมวกกระต่ายออกไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะป่ะไม่เป็นไรแตกสี่อีกแล้วครับเดี๋ยวเจอลุงอ๊อฟตอนนี้งงเลยเจอเคสเมื่อกี้เข้าไปมาตามก็แถมมันรู้มากเลยนะมันรู้โอ่งรู้อะไรโอ้โหเหนื่อยเลยเลสซันโอเวอร์พาราไดส์โอ้ my god ตะฮุกมันไม่ทำดาเมจแล้วป่ะหรือมันทำเหมือนเดิมนะตัวฮุกอะตัวฮุกไม่ได้ทำนะไม่ทำใช่ไหมก็คือต้องกระทืบอย่างเดียวเนาะโอเคOh my god โอเคไม่เป็นไรอู้แต่โอกาสรอดมันยากมากเลยครับนะเวลาเราเล่นแบบทีมไม่ครบอะไรอย่างงี้หรือว่าเป็นเล่นคนเดียวมันยากกว่าเดิมนะเพราะในมุมมองของเซอร์เนี่ยถ้าประตูอ่ะมันง้างมันทำก้าวๆไว้ได้มันเล่นง่ายกว่าเยอะเลยครับผีเกมเนี่ย
บางทีเราก็แทงได้ใช่ไหมล่ะแบบเจอประตูพร้อมกับคิลเลอร์อย่างเงี้ยคิลเลอร์ก็ตีเราครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดประตูต่อแล้วก็ออกได้นะผมอันนี้ไม่ได้ครับกระโดดไล่จี้ตูดตายอยู่ดีเป็นตั้งแต่เธอคนนั้นจะชื่อวานิพานั่นนะผีเขายังทำให้มันเป็นเลสมันเลสปอนไวมากอยู่ดีไม่รู้นะขนาดไม่มีสตัมมิน่าแล้วผมว่ารอดยากกว่าตอนมีสตัมมิน่าอีกนะใช่ครับคือบางจุดอะบางจุดที่มันเป็นจุดโดดอะมันเบรกผีได้ดีมากเลยนะหรือเพราะว่ามันดีเกินไปวะก็นั่นน่ะดิพอมาปรับอย่างนี้ปุ๊บผีโดดตามได้คุณแต่ปะผีบางตัวไม่ต้องโดดนะคนคุกก็ฮุกต่อนะถ้าเป็นผีตัวใหม่ยังน้อยผีโดดลงมาให้มันแบบสโลลี่กว่านี้หน่อยแต่ก็ได้ความเร็วเท่ากับคนโดดเลยช้ากว่าคนแต่แบบนิดเดียวแต่น้อยมากช้ากว่าแต่ช้ากว่านิดเดียวนิดเดียวจริงช้ากว่านิดเดียวตามได้อยู่ดีครับตามยังไงก็ยังไงผีมันก็วิ่งไวกว่าคนอยู่แล้วอะเออมันตามได้อยู่แล้วเป็นไงเอายันปิดจุดโดดได้ยันปิดจุดโดดได้นะมันไม่ทำได้ไงแย่เลยเอายันกดปิดกันเลยโดดลงไปผีโดดตามไม่ได้เอายันแปะตูดไปพาผีมันจะได้ดีไหมครับกันได้หนึ่งทีป่ะเออจริงๆเห็นด้วยนะเอายันปิดจุดโดดน่าจะโอเคเลยอันนี้ดีมากนะเพราะว่าหลายตัวผีมันโดดตามมันก็ตามทันใช่ไหมล่ะหรือไม่บางตัวไม่ต้องโดดก็ได้อย่างลิกเกอร์อย่างเงี้ยมันฮุกตูดเราได้นะฮุกตามหลังเรามาเลยแล้วมันก็จะไม่มีดีเลย์ด้วยคุณมันลงมาแล้วตีได้เลยครับเพราะมันไม่นับแอนิเมชันตอนโดดลงไงโคตรโกงอย่างในเคสเดดบายตอนที่เราโดดข้ามกำแพงเราโดดข้ามกำแพงกับผีโดดข้ามกำแพงนี่แบบโคตรต่างกันเลยนะอืมใช่เออใช่เดดบายผมเห็นด้วยนะทามมิ่งเขาดีกว่ามากเลยอะDead by มันคือตอนนี้มันจะเป็น my game คุณก็อย่างที่บอกแหละก็จะเป็นที่วนเล็กๆอย่างเงี้ยให้คิลเลอร์กับเซอร์ได้แบบจ้องหน้ากันอันนี้คือแบบอันนี้เหนื่อยนิดนึงอันนี้เราเป็นสวนสนุกให้ผีเขาด้วยสวนสนุกว่ะสวนสนุกได้ถามว่ามีที่วนได้นานๆไหมมันมีอยู่นะแต่เราต้องรู้จุดอะอย่างไอตอนไม้ที่อยู่รอบนอกครับที่เราไปสวดกันนะตรงนั้นวนได้นานอยู่นะทำเป็นเล่นไปแต่เราต้องมองผีหน่อยว่าผีมันอ้อมหรือเปล่าถ้าผีไม่อ้อมเราก็ไม่เสียประตูเราเกมนี้เราทำงานไม่ได้ครับเพราะว่ามุมมันล็อกไว้ที่120องศาเอาถ้าเอาสายศีลพันจุดโดดน่าจะดีนะผีโดดลงจะโดนตันจริงๆโดนตันก่อนจะโดดเลยน่าจะดีกว่าแต่ถามว่าพันนานไหมมันไม่ต้องครับแค่ให้เซอร์ทำได้ก็พอแล้วนะผมรู้สึกว่าถ้าไม่ใช่เซอร์แบบทีมงานโปรเฟชชั่นแนลมันเล่นแทบไม่ได้ครับนี่ขนาดแบบเล่นกันเองหรือว่าบางทีไปเล่นกับคนอื่นออนไลน์เงี้ยเซอร์มันรอดยากมากครับของ Dead by ผมพูดเลยนะโดดแบบไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายนี่ยังรอดง่ายกว่าเลยนี่พี่ผมกลายเป็นลุงลุงซันต้าสายหมัดผมคือชิโรฮิเงะหนวดขาวไงล่ะอ๋อแต่ก็เป็นรูโดนัทนะครับไม่ดีนะทุกคนผมใช่ยาถ้ามันเจอพิซเนอร์อีกก็น่าจะโดนัทจริงๆนะครับ เป็นโลแน่นอนเลยวะงานนี้เนี่ยพี่โคเซแล้วก็ตุ้มโอเคตอนนี้เลือดตัวละครกับไอ้นี่ตัวละครมีผลมากนะครับผมนะเลือดตัวละครกับอะไรนะค่าความชำนาญเพราะมันไม่มีสปีดแล้วไงเพราะฉะนั้นตัวบางตัวอย่างอ๋องเล่นง่ายขึ้นนะเลือดมันเยอะโ อ้ด่านใหม่เยี่ยมเลยมาเจอด่านของลิกเกอร์แล้วครับเยี่ยมด่านนักสิ้นดาวมิชชั่น
ที่จุกอันนี้ยากหน่อยอย่าลืมเปิดประตูหน่อยนะขอร้องล่ะโอ้ยกระตุกย้ายผีพังประตูหมดนะเดี๋ยวไม่มีที่เล่นบอกเลยป่านี้มีอะไรที่บ้านมองคนเปิดประตูเปิดประตูเบลครับเบลเบลเบลแมปนี้นะเนี่ยไม่ไม่เพื่อนคนที่4แล้วโอเคอยู่กี้ยืนนิ่งสนานเลยตอนแรกคิดว่าไม่เล่นแล้วใช่ไหมใช่อยู่ใต้ดินครับผีอยู่ใต้ดินผมฉีกออกมาแล้วก็ใต้ดินง่ายๆที่คิดนะแต่มันอาจจะไม่ง่ายเฮ้ยบันไดนี่บันไดห้องสมุดนี่ปีนขึ้นหนีผีแม่ชีได้ไหมครับโอเคเรฟเฟอเรนซ์ว่ะตามใครวะไม่รู้ตามเจนไงเจนอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเลือดออกอะอยู่ชั้นหนึ่งวิ่งเอ้ยวิ่งออกหลังบ้านนั่นหรอท่านเจนอะนะแต่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่หลังบ้านแล้ววิ่งไปไหนแล้วหน้าบ้านอ้าวนั่นไงตายเอาตัวเจาะๆอยู่ใต้ดินน่ะไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยดาวซะแล้วเพื่อนเราจุดๆนึงมันวาร์ปไปหาใครอ่ะไม่ใช่ผมวาร์ปหาผมผมอยู่ใต้ดินเพื่อนเจนไอ้ผีบ้าเดี๋ยวผมลงใต้ดินไปช่วยนะเอ้าเพื่อนอยู่ไหนไอ้เชื่อผีรู้มากว่ะไอ้เหี้ยอุ้ยเชื่ออะไรวะมองไม่เห็นเลยโอ้โหผีแม่งมีแต่คนอวยสัตว์เกมอวยผีอีกแล้วเบื่อจริงมันอยู่ในที่จุดที่ดรอปยากมากอ่ะตามผมเอาเหรอเก็บวิญญาณไม่ใช่เก็บยากชิบหายเกมเสียงคลิงเนี่ยวิธีไม่เสร็จเลยจุดล็อกเป้าเก็บของยากมากแล้วเกมนี้ไม่แก้ทีโดนผีซ้อนมวยไปหนึ่งสเต็ปขอดูหน่อยดิจะเสร็จละไล่กันอยู่ข้างล่างคุณชั้นหนึ่งนะไม่ต้องสนใจหรอกไปเก็บของก่อนมีเสียงปิโนครับชั้นหนึ่งถูกต้องมันพยายามซ้ำเจนให้ตายนะบอกตามตรงเฮ้ยมีขวดยาอยู่บนเก็บขวดยาเราจะเซฟแต่เดย์เองแต่วิ่งตามหลังอยู่ไม่ใช่เจนผีวิ่งไวกว่าจริงๆอ่ะใช่ครับผีวิ่งไวผมวิ่งไล่หลังผียังตามไม่ทันเอ้าเจนตายเรียบร้อยเออโดนซ้ำศพอ่ะเอ้ยใครอยู่ข้างนอกระวังนะไงมาแล้วแม่ห้อยพระดีกว่ามันไงพี่ทำพิธีอันนี้นี่อยู่ใต้ดินหมดเฉยไปละเดี๋ยวก่อนนะที่เราวิ่งเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วหรอกูถามจริงหัวนะมึงโอ้ยผมเก็บยาเก็บอะไรไม่ได้ปุ่มล็อกมันห่วยแตกมากเลยอ่ะผมจะเก็บยายังเก็บไม่ได้เลยครับเวลาวิ่งหนีผีเนี่ยตามตรงโอ้โหไอ้เชี่ยผีแม่งดักเก่งว่ะเกมนี้ผมเบื่อเลยมันมีขวดยามีส้นตีนอะไรไหมเนี่ยไม่มีไม่มีอ่ะสตาร์ทให้โอเคคุณน่าจะหลุดแล้วหรือว่ามันตามคุณต่อไม่ไม่ตามตู่ด้วยสวดเพลินเลยไหมไม่รู้อยู่ไหนนะ
ตามแจ็คโอ้โหไม่รู้อยู่ไหนคุณวิ่งมาข้างหน้าคุณไม่เห็นออร่าจริงๆหรอเห็นแค่วิ่งอยู่จริงอ้าวเรียบร้อยใต้ดินใช่ไหมเอาวันว่าผ่าผมโอเคเดี๋ยวผมไปช่วยวิ่งนะครับดื่มน้ำวิ่งประเชงวิ่งก็จะได้ตายออีกแล้วอ่ะคุณนี่แน่ประสานเซกเอาตายซะวิ่งวนบันไดนี่แหละตายสิโอเคจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วสวัสดีครับผมโดนอ้าวเฮียนี่มันสายสินนี่วะไม่ใช่ของที่จะใช้ง่ายๆเอ้อจะตายแล้วหมดแม่โอ้โหดวงดีกว่าตาชาเรียบร้อยเอ้อเรียบร้อยนั่นไงไอ้เหี้ยวิ่งไวมากวิ่งไวอ่ะดิโอ้ยนี่จะรอดยังไงครับพี่ไม่พอคุณมากโอ้โหตามผีไปไหนอ่ะข้างบนข้างล่างของผมชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งครับตอนนี้วิ่งตามมันออกมาแล้วโอเคเดี๋ยวไปเก็บกู้ดวงวิญญาณก่อนโอ้โหเกือบโดนโอเคได้เวลากู้ชีวิตยามแม่สุภักชามีเปิดของอยู่แป๊บนึงโอ้โหดวงไม่ค่อยมีเลยผีคิดถึงต้องไม่เข้าบ้านอ่ะได้ครับเชิญเชิญเชิญนี่นะโยนละโยน2นัดโดนข้าวสารเสกไปอ้าวเรียบร้อยอ้าวตายแล้วเหรอตายไวจังดาเมจโดนหนักผมมียาอยู่ตรงนี้ว่ะผมขอดูก่อนนะมันมีที่ให้เล่นไหมวะลงล่างโอ้โหไอ้เชี่ยแล้วกูจะหนียังไงวะกูต้องโดนตีหรอปะอ๋อโดนตีไปอีกทีใช่ไหมเปล่าโอ้ยโอ้ยประตูมันไม่มีให้เล่นแล้วเว้ยโอ้ยนี่กูต้องโดนตีอ่ะแล้วข้างหุ้ยมันยาวมากเลยอ่ะโอ้นี่คุณดูดิฉันไม่มีทางเล่นแล้วเหรออ้าวเฮ้ยอ้าวนั่นแหละพี่นั่นคือสิ่งที่คุณสปายทำใส่ผมเดี๋ยวครับตู้กดไม่ติดอีกแกให้ตายผัดกันตายวะมาสิ่งที่พี่ทำใส่คุณสปายนั่นคือสิ่งที่คุณสปายทำใส่ผมอะครับพี่ได้ตั้งใจโอ้ยรู้มากไอ้ชี้รู้มากที่ผ่านเหยียบไปได้อีกละโอ้กดยากจริงนะอย่าโอ้ยตรงที่ห้องถมแล้วใช่นั่นแหละผมกําลังจะเก็บแต่มันเก็บไปได้เปิดหายาคือผีมันตามรอยเก่งว่ะคุณผมไม่ยอมใจเลยว่ะโอ๊ะไม่ไหวถ้ามันจะไล่ผมไม่ได้ก็ตามนั้นอ่ะพี่ทําวิธีอยู่ใต้ดินใช่มั้ยไม่ใช่ถูกพวกผีอันนี้ผีไล่ผมอยู่นะทั้งสองน่าเหรอพี่ปาไปเปิดกล่องเดี๋ยวรัศมีมันไม่เอ้ยมันเอ้าวาร์ปหาผมโอเคงูหายไปมันพยายามจะวาร์ปหาผมไงแต่มันไม่ได้ไงถูกไปแล้วคือผมโดนตีอีกทีนึงก็ตายแล้วคุณแต่ผมขอหายาก่อนยาไปไหนวะผมจะได้ว่าอยู่ตรงทางเดินแต่คุณกินไปแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรกินไปเก็บไปเก็บไป
ม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้วอลยาก่อนจริงไม่อยากเล่นข้างนอกเลยเนี่ยมันอันตรายมากโอ้โหทีเดียวผมจะตายผมยังหายาไม่ได้เลยครับตอนนี้ลำบากมากกาชาไม่ค่อยดีเลยมันหายนะมันมาไล่ผมครับมันมาไล่ผมโอเคพยายามหายาอยู่มันตามรอยได้คุณในตัวเนี้ยเจอแต่ผีโอ้โหใส่สีเนี้ยวายาแม่งตามรอยเก่งชิบหายเหี้ยนี่ดอกเอ้ยมึงตามรอยเฮ้ยระวังหนีโอ้โหเจอแต่ยันลุ้นๆเลยเอาที่ทำวิธีแทนก็ได้ป่ะโอ้ยเชี่ยโอ้ไม่มีโอ้ยเชี่ยเกือบยังได้อยู่โอ้ยมาเธอฟักเกอร์ออฟก็อดมาเธอออฟก็อดฟักเกอร์ฟักเกอร์ฟักยูก็อดเชี่ยโอ้โหที่ทำวิธีโดนเอเอเมชั่นหินพังบังอยู่อ๋อโอเคทีมงานเดินข้ามไปข้ามมาอยู่อ๋อนี่ปิดได้สวดโอเคผมปิดละโอ้ยเชี่ยผมวิ่งไม่ไหวแล้ววิ่งจนขาแตกแล้วเพื่อนนะจริงๆโอ้ยวิ่งกันจนขาแตกแล้วเนี่ยยาอยู่ไหนหมดวะมันไปไล่คุณยังวะยังครับยังครับมาโอ้คือผีตอนนี้มันสปีดแบบสุดๆแล้วอะสปีดแบบผมหนีไม่พ้นแล้วอะนี่ไงสปีดแบบสุดๆไอ้กูไม่ไหวแล้วกูจุกแบบกี่นาทีแล้วเนี่ยเพื่อนนานแสนนานผีก็บอกจะเอากูให้ได้พยายามเพอร์เฟกต์ฮิตอยู่โอ้ไม่ต้องเพอร์เฟกต์แล้วครับกูตายแล้วครับเพื่อนโอ้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 ไม่ไหวไม่ไหวแล้วโอ้โอ้เรียบร้อยมันมาแล้วเตรียมวาร์ปโอเคเอาเซตกลับบ้านหนีโชคดีลูกโอ้อย่าให้การเสียสละผมต้องศูนย์เปล่าโอ้มึงวิ่งกันแบบวิ่งเปรี้ยววิ่งไปทอมแอนเจอรี่วิ่งไปทอมแอนเจอรี่น่าจะตายไม่ตายโอ้ my god เอามันก็รอเฝ้าที่ประตูอ่ะไม่ต้องห่วงผีมันวาร์ปได้คุณเฮ้มันมี5ประตูเลยประตูไม่ขึ้นในเห็นไม่โชว์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 ประตูไม่โชว์ครับผีบอกกูรอวาร์ปอย่างเดียวว่ะตอนเนี้ยหายาดีกว่าคุณทำได้แค่หายานะครับแล้วมันแคมป์ไม่นี่ด้วยครับแคมป์ศพผมด้วยนะครับเดี๋ยวมันกลัวรอดได้แต่ใบยันอยู่อย่างเดียวผมเปิดมา 5-6 กล่องแล้วเนี่ยแต่คุณรู้ไหมได้ใบยันเนี่ยมันซื้อเวลาตายให้ผมได้ตั้งกี่นาทีอ่ะเอามันจะแคปเรื่อยๆจนกว่าผมจะตายคุณแค่นั้นแหละผมหาประตูอยู่เดี๋ยวประตูเร็วๆเข้าครับประตูด้านใต้ขอภาวนาให้มันมีนะครับ
ระหว่างนั้นก็หายาไปด้วยคุณกายผมหาอยู่มันเจอแต่ไอ้กระปุกไอ้กระปุกน้ำน้ำประเชงอยู่ข้างในเฮ้ยเฮ้ยหลังหลังคุณเห็นไหมน่ะเรียบร้อยเปิดบาเรียนานไงครับโอ้โหไม่เห็นเลยคุณนี่ไงจอจอจอนั่นแหละเรียบร้อยเพลงยางปุ๊บโดนแทงปั๊บเลยมาใส่จัมป์สเกมมาใช่ไหมเนี่ยอาจจะนี่ไงดูดูใส่ชุดไซบอร์กด้วยโอ้เบล2077โอ้เรียบร้อยเออเนี่ยจุ๊บนี่ไงจำสแกลอ่ะไม่เห็นฆาตกรต่อเนื่องฆ่าสำเร็จรีเซ็ตคูลดาวน์แล้วก็ดูดพลังกายเวรี่กู๊ดแม่งกูวิ่งอยู่จนตีแตกสัตว์แหมจำสแกลอ่ะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นแน่นอนเพลงมาปุ๊บโดนแทงปั๊บตายยังไม่รอดเลยวันนี้เฮ้ยผมรอดตาหนึ่งครับจำโรงพยาบาล B ได้ไหมครับด่าน2นะครับนะลองย้อนไปดูได้ครับผมนะตอนนี้เล่นรอบ2นะคนอื่นไหมคนอื่นไม่คนอื่นไม่ครับผมรอดคนเดียวครับพวกเราเสียสละให้ยังไงก็ขนาดสวดเสร็จแล้วนะยังฆ่าผีไม่ได้เลยนะครับนะเก่งเกินไม่คุณสปายคุณสปายคุณอย่าใช้คำว่าเสียสละให้คุณอย่าใช้คำนี้มันมีโอกาสออกได้ทุกคนคุณไม่ออกกันเองเอ้ยผมก็รออยากจะฆ่าผีไงตัวผมจะออกบอกว่าอย่าเพิ่งออกบอกไงบอกไม่ออกโอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยนะจริงๆไอ้คนเล่นอีกคนมันก็ไม่ได้เล่นแย่นะครับเพียงแต่ว่าแบบคือมันก็ไม่ได้เป็นทีมขนาดนั้นป่ะเออที่คนนี้ผมขอเถียงนิดนึงไม่ครับไม่อ่ะไวผมว่าผมไวแล้วเขาไวกว่าผมอีกอ๋อเขาไวกว่าใช่ไหมโอเคเขาไวกว่านะถ้าเขาล้มไวกว่าผมว่าเล่นแย่หมดอ๋อโอเคอย่างนี้นี่เองมาตรฐานว่ะโอเคเพราะผมอะล้มไวอยู่แล้วแต่ถ้าเขาล้มไวกว่าผมนี่คือนั่นแหละครับอ้าวล้มไหลแจ็คให้หายล้มไวอะคุณก็จนกว่าผมจะชินจะชินด้วยนะโอ้โหเยี่ยมเลยนี่ผมเล่นยังไม่รู้เลยนี่ผมเล่นแมปคฤหาสน์นี้รอบ2เองนะครับผมนะเออแต่ผมบอกเลยนะคฤหาสน์อะผมเล่นนานแต่ไอ้ด่านโรงพยาบาล B ผมเล่นไม่เป็นเลยไอ้โรงพยาบาล B มันแอบนิดนึงผมว่าดาบคฤหาสน์อ่ะเล่นง่ายกับเซอร์อยู่วิธีจุกที่ดีสุดคืออะไรรู้ไหมเล่นห้องใต้ดินกับชั้นหนึ่งอ่ะวนไปวนมาแค่นี้จบผมลองแล้วถ้าเล่นที่อื่นตายสนามหญ้าข้างนอกนี่คือตายแน่นอนนะผมไม่ต้องห่วงแต่ที่รู้อะไรไหมสนามหญ้าข้างนอกเป็นจุดที่ผมซื้อเวลาได้เยอะสุดทำไมอ่ะคุณไปจุกยังไงสนามหญ้าข้างนอกเนี่ยฮะมันมีแต่ใต้ดินอ่ะผีมองไม่เห็นอ่ะเล่นยากประเด็นคืออะไรมาคือมันจะเป็นบล็อกเล็กๆไอ้เหี้ยผีตีข้ามบล็อกได้มึงโกงแต่เปลมันมีสกิลตามรอยเลือดแล้วใช่ไหมตอนนี้เพราะฉะนั้นหลบซ่อนอะไรมันก็ไม่น่าได้อะเนาะครับไม่น่าล่ะผมหลบอยู่แม่งหามาเจอคนอื่นหลบได้หมายความว่าไงก็เฉพาะไอ้คนนี้เนี่ยครับคนที่โดนไล่อะหลบไม่ได้คนอื่นจะหลบได้อ้าวเหรอมันต้องเป็นคนที่โดนไล่ก่อนนะถึงจะเห็นรอยเลือดใช่พี่เอาไม่ใช่ว่ามันกดแล้วหาใครก็ได้เหรอไอ้รอยเลือดอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือมันไม่ได้เป็นแบบเก่าไม่ใช่เหรอไม่ใช่เป็นแบบเก่าที่เป็นรอยเลือดแดงๆเวลาแบบไล่ตามไม่ใช่เป็นแบบนั้นคราวนี้คือสกิลชิปอ่ะที่มาแทนไอ้สเปกเตอร์โหมดอ่ะมันกลายเป็นไอ้นี่ไปละกลายเป็นตามรอยเลือดรอยเลือดขึ้นเลยไปหาใครก็ลุ้นเอาแล้วกันกาชากาชาเดี๋ยวนะก็คุณคิดดูแล้วกันนะผมถามหน่อยแล้วกันว่าคิลเลอร์แกนี่มันเก่งแค่ไหนนะผมนะผมวนนานขนาดนี้คือมันยังไม่รอดเลยครับแล้วจังหวะเหลือคนสุดท้ายประตูกับคิลเลอร์เนี่ยก็คิลเลอร์ก็ชนะอยู่แล้วนะครับนะเพราะเราไปเปิดประตูแทงคิลเลอร์ไม่ได้แน่นอนเพราะอย่างที่บอกมันเอามุก99กับเอามุกแบบเปิดประตูค้างได้ครับออกไปเออนั่นแหละมันก็จบแค่นั้นไอ้99ไม่ได้อะไม่ว่าไอ้เปิดแล้วโดนขัดเนี่ยผมไม่ชอบเลยเปิดแล้วโดนขัดแล้วก็เริ่มจากศูนย์ใหม่อ่ะเออคือมันไม่ได้เริ่มจากที่เปิดไว้อ่ะง่ายๆเลยคือ
คือถ้าเปิด99ไม่ได้อันนี้โอเครับได้เพราะว่ามันผมก็ยังมองว่ามันโกงไปแหละโกงด้วยนะสำหรับผีเดี๋ยวก่อนคือกระทืบเข้ามาทั้งเกมถ้าเขาให้เซอร์สดเสร็จได้ให้เซอร์เล่นไปเถอะสมมตินะพี่สมมติว่าพี่มีคนหนึ่งวิ่งไล่เปิดแล้วแบบอันเนี้ยไอคนซื้อเวลาใกล้ตายกดติ๊กออกมันก็เป็นสเตนเดอร์จี้ครับที่ผมบอกอ่ะคุณกระทืบเข้ามาทั้งเกมอ่ะคุณกระทืบกดเขาไม่ได้ก็ต้องยอมรับสภาพครับว่าเขาจะหนีหมดหรือว่าเขาจะกระทืบคุณอ่ะมันก็แฟร์ดีอ่ะเออใช่ไหมกว่าเขาจะปั่นเครื่องครบมันก็ยากแล้วนะไม่รู้ผมคิดไปเองรู้ว่ามันปรับไปมันรู้สึกแบบจริงๆไอ้ปรับใหม่เนี่ยผมไม่มีปัญหากับอะไรเลยนะยกเว้นอีประตูเนี่ยกูรับไม่ได้กับประตูเนี่ยมันรอดไม่ได้ครับเออมันรอดไม่ได้อะค่ะคือยิ่งแบบเจออีเบลตามเออจะอีเบลตามหนีไงอ่ะเอ้ยไม่คือถ้าเป็นในเคสที่ว่ามันเหลืออยู่ประตูเดียวครับคือมันจะค่อยๆเปิดให้เองอืมใช่ปะแต่ถ้าเหลืออยู่คนเดียวอ่ะมันจะเปิดเองมันก็ทยอยเปิดแหละแต่ว่าอีเบลมันก็วาร์ปหรือไม่ก็ถ้าผีตัวอื่นมันยังอาจจะยังพอมีโอกาสอยู่ไม่รู้อ่ะแต่โอกาสรอดยากกว่าเดิมอ่ะคือแทงไม่ได้อ่ะถ้าผีมันเจอพอดีก็จบปะไม่พี่คือตอนเหลือคนเดียวครับประตูมันเปิดอัตโนมัติอ๋อประตูอัตโนมัติใช่ไหมโอเคใช่ๆมันจะค่อยๆเปิดอัตโนมัติครับหมายความว่าถ้าเราเจอปุ๊บแล้วกูดาวเสร็จก็คือวิ่งออกได้เลยอืมอ๋อที่มันนับฟ้าถอยหลังอะนะโอเคมันจะค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆครับอืมแต่ถ้าหากว่ายังเหลือคนอยู่นั่นแหละครับก็ตามสภาพผีชื่อผีเกียร์เบิร์ดแต่ผมเกลียดไอ้เซนจี้อันนี้จริงๆนะที่แบบคืออะไรอ่ะถ้าดวงวิญญาณยังอยู่แล้วเปิดไม่ได้อ่ะอันนี้ผมไม่ชอบเลยอืมใช่เนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่แรกแล้วไงอ่ะโอเคจุดโจ๊กใต้ดินกับชั้นหนึ่งนะครับวนไปวนมาไปไล่เปิดประตูก่อนนะต่อให้เจอผีก็ต้องยอมนะคืออย่าให้ผีทำลายที่เล่นไม่ได้เด็ดขาดผมโคตรเกลียดเมคานิกเกมนี้เลยต้องไล่เปิดประตูเนี่ยแม่งโคตรแย่เฮ้ยถูกไหมลิกเกอร์ลิกเกอร์ขึ้นหนึ่งในข้านะเอาจีนข้าดีเลยไอ้เหี้ยลิกเกอร์บังคับว่ะมันบังคับว่ะมันบังคับว่ะมันบังคับให้ผมปิดว่ะโอเคผมโดนไล่นะเสียประตูไปแล้วบานหนึ่งเพราะมันจี้ตูดมาผมจะทำไงเหมือนกันอันใส่สินไว้ตรงอะเฮียโอ้โหโดนไล่เปิดประตูให้หมดอะครับเก็บตัวหน่อยก็นั่นแหละผมขอดูเดี๋ยวนะว่าตรงนี้มันพาวาร์ปไปไหนนะขอลองดูก่อนไม่เคยลองไอ้นี่วิ่งมาทางนี้โอ้มันพามทางนี้เหรอแล้วก็ออกตรงนี้นะสีน้ำผึ้งใส่เสร็จพอดีอ้าวตายโอ้คุณเล่นอะไรวะเนี่ยมันตามผมมาเดี๋ยวผมลงใต้ดินดีกว่ามันจะได้ไม่เจอแต่ที่ผมลากมากลางบ้านเหมือนเดิมนะโอเคก็แต่ใครเป็นยามันเนี่ยตายง่ายจังเลยวะอ๋อ MV เนี่ยนะโอ้แม่ตายง่ายจังเลยเพื่อนยังไม่ทันได้สวดเลยนี่ก็รีบตายซะละไม่ไหวเลยเพื่อนยามของเราเอาปิดประตูทำไมอย่าปิดทางกันตรงกลางละหน้าห้องโถงอะเปิดประตูเพื่อนเดี๋ยวจะไม่มีที่เล่นโอเคได้ที่ทำพิธีอันนึงไอ้เหี้ยผีดักมันรอผมเดินออกมามันอยู่ตรงกลางบ้านเนี่ยชั้นสองเจอใครก็ไม่รู้นะโอ้โหเมื่อกี้มีคนเปิดไมค์ในเกมเปล่าไม่รู้กันครับไอ้เหี้ยน้ำตะแกรงเฮ้ยเดี๋ยวมีกล่องอยู่ข้างนอกนะ
ไอ้เชี่ยอะไรวะนี่ก็ขัดจังเอ๊ะปากอันนึงเนี่ยมันก็ขึ้นไปด้านบนเสร็จครับเสร็จเสร็จเสร็จโอ้โหระบบล็อกเป้าเฮียจริงพี่อืมระบบล็อกเป้าคือจะเก็บของนี่โคตรยากนี่ไงโดนมาโดนตันโดนตันมันไม่ได้ใกล้ตัวมันตามเมาส์อ่ะเออใช่มันตามที่ล็อกเป้าก่อนเนาะไม่รู้ทำไงเหมือนกันผีกำลังตามมาครับผีกำลังตามมาผีกำลังตามตูดผมอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะมียาข้างนอกเลยผีกำลังตามตูดผมอยู่ครับเดี๋ยวผมจะจุกข้างล่างนะครับผมนะจุกใต้ดินโอเคมันเปิดของมันหมดเลยครับนี่ไงโอ้โหอ้าวเจ๊คุณเจ๊ใช่โอเคเหมือนที่คุณลืมว่าผมแตกอ่ะใช่ผมลืมว่าผมจุกผีอยู่ครับไม่พี่ไม่ว่าคนอื่นเลยอ้าวมันพยายามจ้องคุณอยู่ดีๆพยายามเอาใช่ไหมเอาให้ได้เหรอเอาให้ได้แล้วตามมาแล้วอ๋อได้เอามาตามว่ะเดี๋ยวผมทิ้งวิญญาณไปตรงนี้แล้วกันไปทิ้งวิญญาณไปตรงกลางนั่นแหละเฮ้ยคนที่สวดอยู่อ่ะถอยไปกับการขโมยมาแล้วไอ้เชี่ยสวนตรงนั้นอันตรายมากเลยนะผมบอกตามตรงเพราะว่ามันเป็นที่เล่นผมอ่ะเจ๊คคัมแบ็กเชี่ยอันตรายมากอะไรคือความหวังของเราความหวังมากโอเคโชคดีครับผมนะไปดูสปายแฟมิลี่ก่อนได้เลยนะต้องการไอเทมทำพิธีใต้ดินเนาะแต่มันไม่มีของสวดเลยว่ะใต้ดินอ้าวมันไล่คนนั้นอ๋อมันไล่สุดเลยสุดก็ยามมันจะตายแล้วไงโอเคปักเทียนที่อ่าวเรียบร้อยโอ้ยเดี๋ยวทำพิธีดีกว่าโอ้โหจะตายแล้วมีของอะไรไม่สวัสดีซูชิด้วยครับเจอแม่งพ่นควันสัมเพตวาพิสาเจวาเรียบร้อยแม่งจริงสวัสดีค่ะพลายันตีสังกัสวชิลปุตังเวสวรรณสังกัตปุตังมาลาวะกัสสุโอเคมาเดี๋ยวผมไปช่วยอยู่ตรงไหนวะตรงนู้นใช่ไหมทางบ้านนะครับแจ็คกำลังจะจ้วงรอหลักตีหัวคนตีหัวอะไรครับผมหาที่ทำพิธีไม่เจอโอ้ตรงนี้เพื่อนเอ้ยเพื่อนอยู่ไหนสวดเสร็จแน่นอนครับไม่ต้องห่วงโอเคก็จะโดนไล่ที่ทำพิธีออร่าก็ขึ้นตามนั้นแหละครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวสวดตรงนี้ให้เสร็จก่อนมันยังไม่เคยเสร็จสักทีไปใต้ดินระวังนะใต้ดินมันเป็นที่จุกอ่ะอยู่ชั้นละหายาเฮ้ยไม่ได้จะสัมเพนวาพิสาเจวาอาลาวะกตะโยมียะวิ่งคาเดียวกันกูเจอยาว่าแล้วเชียวทางนี้แม่งทางผีกับคนผ่านที่ทำพิธีอยู่ไหนดิมีใต้ดิน1มีข้างบน1แล้วก็ข้างทาง1ที่ยังไม่ได้ปากโอเคอันที่3กลับปากบอกเลยนะผมเพิ่งดูดหินก้อนเดียวผมก็ตายนะบอกก่อนครับดูดหินว่ะโอ้โหทำเพอร์เฟกต์ไปได้สักทีว่ะสกิลเราไม่มีเลยไม่มึงคนที่เจอกับผมครับคุณหนีนะโอเคข้างทางเสร็จแล้วนะข้างบ้านเดี๋ยวต้องไปข้างบ้านข้างบ้านไอ้เชี่ยวนตีนอีกแล้วอยู่ข้างบ้านทางขวา
เนี่ยแล้วก็ใต้ดินอีกที่นึงปะใช่อยู่ผมโอเคมันอยู่ไล่แจ็คแจ็คฟาร์มของติดยันนี่มึงเรียบร้อยทำอะไรกูไม่ได้โอเคกูเห็นตัวเขาละอืมไล่ผมอยู่อย่างเดียวเลยหลุดกระบอกด้วยโดดหนีลงมาสวยนะไอเยี่ยมเปิดเกาะใส่อยู่ไหนวะทำไมออร่าไม่เห็นอ๋อออร่าอยู่นี่อะไรวะโอเคใช้ประตูมอคสานเพลงมาให้กูอีกอันเลยไหมล่ะขอดื่มเอเนจี้วิ่งละวิ่งโจ้ก็วิ่งสี่คนร้อยไม่ใช่หลุดผมลงไปได้นี่เอ้ยหลุดผมหลุดไปแล้วนะไม่รู้อยู่ไหนนะผมลงมาใต้ดินแต่หลุดมันก่อนนะนี่ไอ้เหี้ยมาเจอใต้ดินนี่มันมาอีกทางนึงมาอีกทางใช่ไหมบ้าอีกทางเหี้ยอะไรล่ะตูนี่แหละตูนไม่โอ้ยโดนเฉียดตูดไปหนึ่งทีไอ้เหี้ยหนังหมาจริงๆมาไอ้โดนฮุกโอ้ยถ้าฮุกหนังหมาอีกแล้วโดนแล้วครับหน้าแดงโอ้ไม่มีฮุกด้วยมันเป็นบูชเชอร์ไอ้เหี้ยนั่นแหละบอกยาให้เจอยาเปิดเจอยาพอดีเอาไปเอ้ยระวังมันกำลังเติมมามันกำลังตามมาไอ้คนสวดอ่ะโอเคเป็นไงเจ๊ของขวัญโอ้ยไอ้จริงนะคุณสปายเฮ้ยมันไล่ถูกด้วยไปมันไล่ถูกคนว่ะอ่ะกูปิดประตูแล้วทวงเวลามาทั่วเวลาก็น่ามีตัวละครสเปสปาสิปาธาทีวาเอ้ยมันมาถูกทางแล้วเดี๋ยวผมออฟแล้วกันไม่รบกวนที่คุณสวดโอเคมามันจะมันมาหาผมเพราะมันคิดว่าคุณอยู่ตรงนั้นไงยาดื่มยาสปีดแล้วสปีดลั่นแล้วเฮ้ยฮุกไม่โดนคิดว่าจะเขายกลงไอ้เชี่ยกูวิ่งตรงเพลินเลยเมื่อกี้เพื่อนโอ้ยกาชาวันนี้ยาถูกเม็ดโอ้โหงงวิ่งอยู่ดีฉันหายไปไหนงงก็สิวิ่งวนรอบสุดแล้วมันหายไปเลยเอาผีอยู่ไหนอ่ะหายไปแล้วไม่รู้อยู่ไหนแล้ววิ่งวนหอห้องเสมอแล้วผมหนีมาได้มันเดินเฮ้ยมันตามผมมาแล้วไม่โอเคโอเคมันพยายามพุ่งอ้นฉันอยู่เราก็จะวิ่งมาทางผมจนได้นะกษัตริย์สมเด็จวาพิสาเจวาอาราวะเฮ้ยเอ้ยมันหายไปทางอื่นไม่รู้ไปทางไหนนะผมวิ่งตามผมมาเนี่ยโอเคสักตะตังอาราวะกษัตริย์สักตังจะมานะสักระยะนะไม่รู้หลุดยังนะยังไงสมเด็จยันตินโมพุทธายะมาปาตนะมากษัตริย์สมเด็จวาพิสาเจวาอาราวะกตโยปิยะขันธ์กันตะตังสวัสดิ์ยะกาไรยันติสักตามคุณอยู่เห็นอยู่ทางเงาไปสวรรค์สักตะตังอาราวะกษัตริย์สักตังที่ทำไปที่ละก็โซ่เสร็จละนิดเดียวโอ้โดนว่ะโดนไม่ไม่นิดเดียวเองไม่ใช่โดนเกี่ยวเลยโดนเกี่ยวผม 30% นี่โอ้โหเอ๊ะโดนผีไล่แน่นอนเดี๋ยวหาที่สวดอีกที่นึงก่อนไม่ดิไอ้นี่ยังหาไม่เจอเฮ้ยโดนผมโดนโอเคเดี๋ยวผมสวดแทนมันน่าจะตีเครื่องอยู่ตีเสร็จแล้วล่ะไม่ต้องห่วงปกัสจะสเปตวาพิสาเจวาอราวะกตโยปิยะกันตังตระปตังสวาสุเมยกาปลายันตีสักสาวจิลาไปจุกข้างล่างใต้ดินไปมันสักกตุตังอราวะกสัตุสักตังมันไม่ตามคุณหายมันหายปลายันตีนโมพุทธายะมาปาตนะปกัสจะสเปตวาพิสาเจวาเชี่ยนะหมาไม่ยังไงไอ้เหี้ยทุเรศว่ะเปิดโล่อีกเจอยามันฮุกว่ะมันฮุกผิดทางว่ะเพื่อนโอ้โหดึง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 ไม่สุดต่อนี่ไงล่ะปวดทักทีนึงมันไส้ไปละลาก่อนโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยไม่ได้ประสิทธิ์โอ้โหโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 โ
โอ้ยมันก็ยังปวดโดนอีกนะเก่งจังวะพ่อบิดาฟาเธอร์เฮ้ยมันกลับไปแล้วหลุดแล้วหลุดแล้ว 10% หลุดแล้วครับหลุดแล้วโอเคโอเคเฮียไม่เพอร์เฟกต์โอเคอันที่3โอ้ยน่ะรอบอุ๊ยโดนได้ไงพี่โผล่จังหวะมันตีพอดีเฮ้ยเฮ้ยอ้าวตันไหนขอดูหน่อยดิมันมีอะไรเล่นบ้างวะโอ้ยวะโอ้โหไอ้เหี้ยโอ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 ้ยหนีโอ้โหโอ้ยมันคุกไหวยังวะกูไม่ไหวแล้วเพื่อนโอ้ยไอ้ตัวมันก่อพอดีโอ้โหรู้ดีนะโหโอ้ยไม่ไหวเดี๋ยวดองเคคือสบายวิ่งทำไมมันคุกได้โคตรบ่อยเลยวะโกงว่ะไม่เชื่อโกงไปว่ะหลบได้ตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยเปิดไปเอ้ยเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เออไอ้บ้าบอว่ไปปล่อยควันปล่อยควันอีกทีหนึ่งนี้หนึ่งทีอีกทีหนึ่งอ้าวโอ้ยคิดไม่ได้หน้าแดงแล้วเพื่อนนี่ระวังโดนฮุกระวังโดนฮุกอีกนิดเดียวโดนฮุกอีกแล้วเปิดไม่ได้แน่นอนครับประตูอ่ะคุณเปิดไม่ได้โอ้โหไอ้เชี่ยเกมเฮียอะไรวัวคิลเลอร์เกมเพื่อพี่อันนี้สตอรักแม่มากค่ะรักแม่เยี่ยมเลยทำไมดูคิลเลอร์นี่คือแบบเล่นง่ายเนาะขนาดแบบดูยังไงก็ไม่ได้เข้มมากแล้วเนี่ยนะโอกาสรอดยังยากดีครับสวดเสร็จก็สวดเสร็จแล้วไม่น่าเด็กผมนึกถึงเอ็กคอร์ดมากทำไมอ่ะเลิศตัวนี้ไม่ได้เก่งอะไรเลยโอ้โหอีกคนหนึ่งมันไอ้เนี่ยคุณอีกคนหนึ่งมันตายไวไปหน่อยอ่ะเนี่ยไอ้ยายาคนเนี้ยมันตายไวไปไหนวะ The fuck ถ่วงเวลานานสุดอะไรอะไรมันถ่วงเวลานานสุดไอ้ที่ได้ achievement นานตรงไหนถ่วงเวลานานอุ้ยม่วงไอสัตว์พดดวงเลยพดดวงวะพดดวงม่วงเล็กไหลเยี่ยมเลยโอเคม่วงสิบอันรู้สึกผมโอ้ไม่แล้วพอกันดีกว่าไหมคุณเอ้ยมีแบร์ไลท์เนี่ยแบร์ไลท์เขาเข้ามาเนี่ยได้4คนแล้วเยี่ยมเลยได้แบร์ไลท์อีกคนหนึ่งเว้ยจัดปะรู้ว่าคุณสะบดในใจมึงเข้ามาทำไมแบร์ไลท์ผมเชิญคุณแล้วนะมาเข้ามาเล่นกันนะเพราะว่าอีกคนหนึ่งผมดูแล้วศักยภาพมันก็ไม่ได้สูงเลยครับแบบยามคนเมื่อกี้นะครับอยู่ๆก็ตายแล้วก็เราก็เล่นกัน3คนเหมือนต่อให้ผีโอ้โหวิ่งกันขาแตกเลยเนี่ยเมื่อกี้แต่ผมงงมากเลยอ่ะเมื่อกี้ลิเกอร์มันใส่ศาสตร์มืดมาป่ะทำไมมันฮุกโคตรบ่อยไม่ได้ใส่ครับไม่ได้ใส่ยังทีเลยฮุกบ่อยมากอ่ะคือฮุกมันคือไม้ตายมันป่ะวะหรือว่าปุ่มชิปวะเนี่ยไม่เคยเล่นตัวเนี้ยแต่มันเกินไหมป่ะมันฮุกแบบฮุกแบบเหมือนกดคลิกซ้ายแล้วมันฮุกได้อะไรอย่างเงี้ยครับนะเกินไปมาเลเวล2หล่อเท่นะคนเมื่อกี้โอ้ผมว่าเกมนี้มันไม่น่าจะดูจากสถิติมั้งน่าจะดูจากเลเวลป่ะหาคนเลเวลใกล้เคียงกันถ้าเอาสถิติด้วยนี่คือผมว่าไม่ต้องหาห้องกันแล้วครับเพราะบางคนมันก็เล่นแบบน้อยจริงอ่ะไม่กี่ตายเองคุณบางคนมันก็เล่นเป็นพันมีเกมนี้เขาจะมีเสมอเล่นป่ะคุณไม่รู้นะว่ามีเสมอไหมครับเอาสะใจล้วนๆอ๋อเอาสะใจนะ
อ๋อเลเวล2หมายถึงน้องใช่ไหมเออเอาเถอะคือขอให้วิ่งได้นานกว่ายามคุณเมื่อกี้ก็พอแล้ว ยามคุณเมื่อกี้อาการหนักมาก แหมปั๊บๆล่วงเลยตกลงเวลาโดนลิกเกอร์มันฮุกใช่ไหมมันน่าจะต้องเดินย้อนสอนมาคุณผมคิดว่าอย่างนั้นนะมันไม่ได้ฮุกครับมันเกี่ยวแล้วดึงตัวมันเข้ามาหาเรานะถ้าใช้คำว่าฮุกก็ไม่รู้อ่ะมันมีฮุกไปมันมีฮุกไปกับฮุกเราไปหาผมก็เรียกฮุกนะเวลาเล่นโดตาคอกเวิร์กอ่ะมันฮุกไปหาใช่ไหมผมก็เรียกว่าฮุก ไม่รู้อ่ะเรียกว่าฮุกหมดเลยอ่ะเครื่องเคลื่อนที่สามมิติเออเครื่องเคลื่อนที่สามมิติใช่ก็นั่นแหละผมก็เรียกว่าฮุกหมดเลยไม่ว่าจะฮุกแล้วตัวเราไปเองหรือว่าฮุกแล้วศัตรูมาเข้ามาหาเราผมก็เรียกฮุกหมดผมอยากรู้อย่างนึงคือถ้าหากว่ามันเกี่ยวคนโดนข้างบนนี่คือมันจะบินขึ้นไปไหมบินครับผมเคยโดนเกี่ยวจากบนลงล่างครับเพราะฉะนั้นบนล่างไม่ใช่ปัญหาระยะทางถึงหรือเปล่านั่นน่ะอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญเอาวะเฮ้พี่ดอนเหรอดอนชินเจียวหัวสว่านพิฆาตโอเคมายาม3โอเคผมเองก็ไม่รู้จะเล่นคนไหนดีนอกจากยามเหมือนกันนะผมนะมีสกินตัวนี้ตัวเดียวเพราะผมรู้สึกว่าออฟมันใช้สกิลช้าไปหน่อยให้เข้าดิสมาให้เข้ามาครับเดี๋ยวผมลากออกมาให้นะยามบูแต่ช้าเลยครับเข้ามาเลยครับ เดี๋ยวผมลากคุณลงมาเองเราขั้นเทลบิดคาลิฮาคาลิฮาอีกแล้วคาลิฮาสเปเซอร์คาลิฮาอีกแล้วเอาไม่ใช่คาลิฮาสเปเซอร์ไม่ใช่สเปเซอร์ดิคุณสเปเซอร์สเปเซอร์ต้องขอสเปเซอร์สเปเซอร์เป็นคนบุกเข้าไปเฮ้ยเปิดประตูครับเปิดประตูอย่าให้ผีพังหมดเดี๋ยวไม่มีที่เล่นประตูอยู่ไซอ๋อประตูใต้ดินกูได้ยินเสียงปอนน้ำระวังหน่อยนะภายน้ำก็เก่งแหละมันผมว่ามันแนวอุ้ยเหี้ยวิ่งล่างครับวิ่งล่างผมวิ่งล่างภายน้ำมันพังไอ้ที่ใต้ดินอยู่ป่ะวิ่งล่างครับผมวิ่งล่างผมวิ่งโอเคเปรี้ยวโอ้โหมึงดึงเลยเหรออะไรดึงอะไรได้ครับภายน้ำไม่มีฮุกไม่พี่มันดึงสแต็กโอเคโอ้โหสองนัดโอ้สแต็กหนึ่งแล้วเฮ้ยมันระเบิดได้ว่ะโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้ยโดนเดี๋ยวนะโอ้โหโหปิดประตูก่อนไม่ไหวโอเคโดนตีไปทีนึงนะโอ้ยบ้าโดนเขาไม่เอาหมดเป็นแย่วะโอเคโอเคมาอันกำลังไล่พังกำแพงอยู่อ่ะผมหลุดแล้วนะหลุดจากการโดนไล่แล้วโอเคได้ทำวิธีเพิ่มอันนี้ปักใครก็ได้พากูไปหาหมอทีแมวหมอต้มแย่ทำคลอดก็วะผมชอบพูดมากเลยเฮ้ยประตูก็ได้มาโอ้ยเอาโดนเหรอฉี่ทุเรศโอ้มันหลุดละเฮ้ยผมโดนเหรอวะอ๋อคือโดน1ฮิตแล้วมันกดเลยก็เลยโดน1สแต็กใช่ไหมโอเคไอ้เชี่ยป่าแม่นอยู่ไหนไอ้ผีตัวนี้ไม่เร็วอ่ะแม่นครับอะไรนี่นั่น
เออโดนนี่เนี่ยสปาใส่หลังอีกอ้าวมันฮิตบล็อกขวางทางเสียงมากอยู่ข้างบนโอ้โหผมนี่เสียวเลยนะตีคุณแบร์ไลคุณมียาสักเข็มไหมผมกำลังหายาอยู่เหมือนกันปั๊บนึงยางที่เปิดกล่องเร็วที่สุดในโลกกดไม่ออกผมขอดูหน่อยนะมีสายสินวางตรงไหนได้บ้างเนี่ยตรงนี้ผีคาบไม่ถึงแน่นอนครับทุกคนอ้าวตกตายครับไม่ใช่โดนโดนมันระเบิดกลางอากาศโอเคเยี่ยมเลยผีมันลงมาไหนข้างล่างข้างบนซ้ายขวาหน้าหลังประฉลามขึ้นปกไม่รู้เลยทำไมมันวังเว้งอย่างนี้เดี๋ยวจะไปช่วยนะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปช่วยเองผีเชี่ยตีดิ้งอีกแล้วโอ้โหตีดูดิเด็กตีใกล้โอเคแบร์ไลท์ไปช่วยละงั้นปล่อยไปอุ้ยเหี้ยไปกดก่อนเนี่ยคุณโอ้โหเรียบร้อยมันกะยากอยู่เป็นประตูแล้วปิดตัวเองไอ้เหี้ยกะยากว่ะเอ้ยโดนซ้ำศพเปล่าวะน่าจะโดนสวดเสร็จที่เดียวเองเหรอเนี่ยลงไปเล่นข้างล่างนะมีของเผื่อเยอะเลยเอ้าโอ้ยโดนรัวๆเลยคนขับรถเมย์กับยามเฮ้ยตายโหไอ้ยันมันใช้ตรงไหนได้บ้างเนี่ยมันแบบที่น้อยมากเลยอะตรงประตูครับโอ้โหแต่น้อยมากเลยนะตายได้ยาละได้ยาละแป๊บนึงโอ้โหอ๋อมันโดดตรงนี้ได้เหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยโอเคอ้าวแล้วเจอใครไม่เจอกูอีกแล้วเดี๋ยวขอดูหน่อยนะอ๋อตรงนี้ใช้สายสินได้ดีกว่าเฮ้ยหนีมาโอ้โหแหมมันก็แขวนซะตรงนี้นะทำอย่างกับผีจะไม่เห็นวางซะกลางทางอ๋อนี่ไงเจอแล้วสวดเสร็จที่เดียวอย่างนี้โอเคตามคุณไปอะไรเนาะไม่ใช่ตามตายตายเลยไกด์เหรอวะมึงโปรตไกด์เลยโอ๊ยโดน1สเต็ปโอ๊ยโดน2สเต็ปว่ะโคตรแรงมันไล่ผมอยู่โอ้โหเชี่ยเจ็บมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเป็นออโต้โอ้ยโดดอีกเหรอมึงเก่งเกินไปแล้วเพื่อนสงสัยต้องลงเล่นใต้ดินละไม่งั้นไม่ไหวครับตายแน่โอ้ยเชี่ยของกาก
โอ้หยิบน้ำมนต์ได้อีกโอ้ย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 ไม่โอเคมันอยู่ชั้นล่างครับโอ้โหมึงยังตามกูมาอีกโอ้ my god บาลานซ์แลนดิ้งโอ้ my god อะฮะตอน5สนุกมากใช่ไหมเดี๋ยวผมค่อยไปดูย้อนมันมีที่ให้ดูอยู่ระยะยับดาบของเซิร์กัสซันเกิร์ลเฮ้ยมันไม่โดนจริงอ่ะใช่ตีแผ่นเอฟโอ้ยแผ่นด้านบนนี่ตียากมากคุณตียากมากยาครับยาอยู่ไหนมาร์คหน่อยโอ้โหไกลเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ผมมาร์คดิโอ้โหไปแล้วเพื่อนจะกินก่อนก็ได้นะเรียบร้อยมันดิ่งเลยผมกำลังจะตายแล้วโดนอีกสเต็ปหนึ่งเท่านั้นแต่มันไม่เอาพี่มันมันน่าจะเอาพี่วุ้ยทำไมน้ำยังเจอยาจริงเลยเนี่ยสวัสดียาไม่หาเจอยากมากเว้ยคุณมันไม่เจอยาเลยนะหายยากมากครับตอนนี้อ๋อตายแน่ๆดูทรงตายไอ้รอดไว้รอดคือผมจะขึ้นไปเอายาเอาไม่ได้เลยนะคุณกาชาไม่ดีเลยวันนี้เรียบร้อยคุณคือคุณคนเดียวแล้วเอ้าขอพี่มาตายพี่นะเนี่ยนั่นดวงมาบอกวันนี้กาชาไปละแล้วก็จะรู้แล้วว่าอยู่ข้างล่างเก่งจังเลยผีปกติน้ำมันไอตัวน้ำมันมีสกิลดีเทคไม่ใช่หรอไม่ไม่ไม่มันเห็นประตูผีเห็นประตูอ๋อผีเห็นประตูใช่ไหมโอเคผียังเขายังให้ผีเห็นประตูอีกเหรอเนี่ยผีเห็นประตูแต่เราไม่เห็นผีก็แคมป์ประตูไปโอ้โหนี่โกงกว่าคิลเลอร์อีกนะเพราะว่าคิลเลอร์ไม่เห็นท่อใช่ไหมคิลเลอร์ในเดดไบเฮ้ยผีเกมนี้เห็นประตูเซอร์ชิปหายเลยครับโอ้ตุ้ม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 เฮ้เรารอดว่ะเอ้ยไม่ทีมไว้แล้วว่ะคุณเราพยายามจนสำเร็จนะโอเคไม่ทีมไว้ฟะผมก็พยายามจนสำเร็จเหมือนกันผมไม่เจอยาเลยที่รอดมาได้ไงเนี่ยรอดมาได้ไงรอดมาได้ไงจนขนาดเนี้ยเก่งนะครับผมนะคุณจุกได้นานมากนะครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องล้มอยู่ดีโอ้ยพี่ระยะตีระยะตีเยอะมากระยะตีผมว่ามันคล้ายๆของเดิมครับคือมันไม่ได้เนิบลงครับแค่มันเหี้ยมาตั้งนานแล้วครับมันผมเป็นคนใช้หวายบ่อยมากพี่ผมสังเกตเลยมันเหมือนมันปรับหรือมันอะไรสักอย่างเนี่ยคือปกติแล้วเวลาฟาดไปอะครับคือถ้าหากว่าไม้อะคือจังหวะฟาดอะมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นลูกพัดอะตอนนี้มันเหมือนเป็นเส้นตรงเฉยๆอะระยะตีเมื่อก่อนมันเหมือนเป็นลูกพัดแล้วตอนนี้มันแต่สมัยก่อนผมตีไม่ค่อยโดนครับสมัยนี้ตีโดนบ่อย ไม่รู้ทำไมคือปรับแบบใหม่ปุ๊บเราแค่อะไรให้ศูนย์เล็งใช่ไหมไอตัวอะไรกันนะcross ใช่ไหม cross hair ใช่ไหมยิงรูตรงกลางผีก็พอมันก็คือตีโดนถูกไหมคุณให้ cross hair มันตรงเปล่าโดนเพราะมันไม่ตรงพอดีป่ะต่อคุณหวดอ่ะต่อคุณหวดปุ๊บต่อคุณหวดปุ๊บตัวมันเอียวไปทางซ้ายหลุดออกนอกเป้าพอดีอะไรเงี้ยแล้วเป้ามันก็ใหญ่กว่าเดิมด้วยนะเป้าอันก่อนนี่คือแบบแทบจะเป้าผับกีเล็กเหลือเกินอันนี้เป้าเหมือนช็อตกันแล้วคุณก็คือรัศมีก็คือในฮิตบ็อกซ์นั่นนะครับในกลมๆใหญ่ๆนั่นน่ะอันนั้นก็ถือว่ากว้างแล้วนะแต่ระยะผมไม่รู้นะผมรู้สึกชอบแบบเมื่อก่อนมากกว่าเออเลยเพราะว่ามันอย่างที่ผมบอกกับพี่ว่ามันไอ้นี่ได้
มันโกงระยะได้โกงระยะคือคุณไม่ได้เล็งคอสแฮให้โดนเป้าใช่ไหมคุณแค่แบบกะว่ามันจะฟาดแบบกวาดเป็นลูกพัดใช่ไหมเออมันจะกวาดเป็นลูกพัดใช่ไหมแล้วมันแอนิเมชันมันก็คือไงมันก็จะไปโดนใช่ไหมเพราะเป็นฮิตบ็อกของมันเนาะอ๋อคุณหวังอย่างนั้นเอาใช่ไหมอ๋อแต่คือเวลาผมเล่นอ่ะผมเล็งไงต้องเอาครอสแฮร์โดนผีไงผมก็เลยไม่รู้สึกอะไรผมเข้าใจนะถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะเล่นแบบนี้ได้อยู่คือเราแบบเอาครอสแฮร์ลงพื้นใช่ไหมแต่ว่าเวลามันตวาดแอนิเมชันก็คือจะกวาดแบบยาวๆเป็นลูกพัดตามที่คุณบอกมันก็เลยโดนผีเออใช่ใช่แต่ว่าไอ้ท่าฟันอ่ะมันมีอนิเมชันเขาเรียกว่าไงนะมันมีท่าฟันหลายแบบใช่ไหมมันไม่ใช่มีแต่อนิเมชันรูปพัดอย่างเดียวป่ะมันมีฟันตรงๆมันมีฟันพัดมันมีฟันทะแยงอะไรอย่างเงี้ยคือหลังจากที่ผมเล่นอ่ะมันจะอยู่ในสเคปเดียวหมดเลยพี่คือท่าตีมันอ่ะจริงอยู่ที่มันแบบมันเปลี่ยนท่าแต่ว่าคือมันแค่เปลี่ยนจากซ้ายไปขวาอ่าโอเคเปลี่ยนจากซ้ายไปขวาอันนี้ไม่รู้แล้วอ่ะมันคือมันคล้ายๆตัว X อ่ะก็คือเวลามันตีครับมันตีเป็นตัว X จากขวาบนลงซ้ายล่างแล้วก็จากขวาล่างเอ๊ะอะไรอ่ะซ้ายบนไปขวาล่างอะไรเงี้ยอ๋อโอเคมาดอนพี่ดอนไม่จริงๆทีมเราไม่มีนักสวดเลยนะเนี่ยนะแต่เอาสวดมาก็โดนผีตีอยู่ดีเพราะถ้าผมเล่นผีนะผมก็หวดแต่นิพาเนี่ยไม่หวดคนอื่นเลยนิ่มเออแต่ถ้ามาเป็นทีมจริงๆนะก็คือแบบเขาคุ้มกันนิพาดีมากโดยเฉพาะยามเนี่ยยามแม่งแบบติดตูดนิพาเลยตอนที่ผมเล่นนะยามแม่งเซฟเดอะเดย์มากเอาไล่เปิดประตูคุณไม่มีอะไรมากเซฟประตูให้ผีพังน้อยที่สุดเจ๊เจ๊วิ่งเฮ้ยฝั่งตรงข้ามโอ้โหคนคุกพิซเนอร์พิซเนอร์ไม่ไม่จะเอาผมคนแรกเลยวิ่งเข้ามาในบ้านแล้วนะเห็นละโดนฮุกดีกว่าเสียประตูน้ำมนต์ทำไมกดปลาไม่ออกโอ้โหกดย้ำๆ 3-4 ทีตายสิอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันงงเหมือนกันโอ้โหเกือบโดนพังละผมหลุดแล้วนะไม่รู้มันไปไหนนะโอเคนะไส้อั่วเดี๋ยวนี้ไม่นิยมครับหลุดกันตอนห้องสมุดมันหายไปแล้วเห็นเพราะว่าฮาร์ดเป็นคิลเลอร์ที่อ่อนสุดตอนนี้ใช่ร้อนในอ่อนสุดถ้าวัดกันที่สกิลก็ใช่ครับเพราะฮาร์ดมันทำได้แค่ตรวจจับมันไม่มีพวกบูทความเร็วไม่มีอะไรพวกนี้ก็มีใบไงครับเสือมันตามใครอยู่วะเฮ้ยตันว่ะเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างมาไปดิครับรออะไรเดี๋ยวไปสวดก่อนแป๊บนึงเจอที่ทำไปที่นี่โอ้มันมีที่ไอ้นี่การดึงเหรอโหนี่อันตรายมากเลยนะโบรอยู่เล่นข้างล่างไปก่อนนะให้ผมได้สวดก่อนมันยังอยู่ข้างล่างไหมไม่เห็นไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวที่จุดไปจุดข้างล่างนะใช่ดินถ้าเป็นผีคนคุกมันต้องเอาอะไรจำสแกร์มาอยู่แล้วจำสแกร์กระสับมีดของอยู่ตรงห้องสมุดชั้น2โอเคตรงไหนต้องการทูบตรงกลางมีที่สวดไหม
โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปสวดตรงที่คุณมาร์คให้ผมไปสวดแล้วกันฝั่งนู้นใช่ไหมได้เลยอุ้ยเชียร์เชียร์เชียร์มันยังอยู่หน้าบ้านนะครับโฟเยอร์ไม่รู้ใช้คำว่าอะไรดีทางพิธีข้างบ้านครับหมอพิธีข้างบ้านครับไม่ได้สวดแล้วครับว้าเดี๋ยวผมขอเปิดจุดสวดอีกทีดีกว่านะเวเพอร์เฟกต์3ครั้งติด 50% ละบุญเนี่ยมาคำหมอนไม่รู้ว่าหลุดจังนะพ่อนะเขาสาดมืดอ่ะนะมีมาสตาร์ทอยู่ตรงกลางโอเคส่วนข้างทางไปเอาให้เสร็จแล้วเสร็จครับว่าคนโดนคือใครครับเห็นอยู่ครับเดี๋ยวมีที่ส่วนที่2ที่ครับเปิดหมดแล้วครับเปิดหมดแล้วเฮ้ยมันทีประตูมาโดนไอ้เชี่ยโคตรนี่ไงนี่ไงไอ้เชี่ยไม่ไหวเจ็บป่าช้าไอ้โดนตันว่ะไอ้เชี่ยเกินไปเดี๋ยวก่อนคนคุกมันทำอะไรเนี่ยมันเดินเล่นเหรอหรือมันยังไงเนี่ยไม่รู้อ่ะคนคุกแม่งไล่พังตู้ไอ้เชี่ยตู้พังแล้วไม่ผมไม่ไหวเจ็บป่าช้ากูรักมึงที่สุดเลยเฮ้ยแม่งอยู่หน้าบ้านตรงร้านหญ้ายังหาเลยเจอจุดนี้ก็ไปเกือบเดินตัดหน้าอาลาวะกาตาโยปิยาขัดขังตลับตังทิสวาสุเมยกาปลายันตีสักสามจิลาบุตังไวสุวรรณสักตาบุตังอาลาวะกาสัตุสักบุตังยามานาสันนายนาบุตังเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วโคกจอยเนี่ยคนโคกมาใต้ดินกับผมเอ้ยโดนฮุกนี่อ๋อมันอยู่ใต้ดินนะไปสวดข้างบ้านไปเสร็จแล้วเอ้าโหมันดักเป็นด้วยที่ใจจะตายแล้วโอเคสวดได้เสร็จดีกว่าเฮ้ยมีเลือดอ้าวสวยดีครับงานนี้จบโอเคผมขอเอาเลือดไปแล้วตกป่ามันเห็นผมมาช่วยกันสวดก่อนแป๊บนึงอย่าเรียกพี่ว่ายามเรียกพี่ว่ารักษาความปลอดภัยโอ้โหแม่นยำโอเคแม่นมากอยู่ๆก็มาถีบประตูเอาว่ะเราได้ลุมคนคุกแล้วว่ะรอบนี้อยู่ใต้ดินนะระวังนะจะเสร็จแล้วครับเฮ้ยว้ายโอ้โนนี่ไงติดไปนี่เดี๋ยวเอาใส่สินไปกันโอ้ยอยู่ๆก็มาอยู่ๆมันมาจากไหนก็เลยจะเสร็จเลยอยู่ๆแม่งก็จับสแกร์ว่ะเพื่อนโหแม่งผีตกใจและในสุดเราก็พ้นจากเลือดที่โดด2ทีตายแล้วว้าวมันตีเครื่องมาแล้วใช่มั้ยตอนนี้เฮ้ยมันทุบพื้นที่ตรงกลางโอ้รถอย่างเยอะเลยคุณมันอยู่ไหนเร็วผมกำลังสวดอยู่ผมดูไม่ได้ไม่เจอโอเคมันสตาร์ทโอเคเห็นละมันกำลังมาทั้งผมเดี๋ยวขอลงก่อนมันกำลังโคสไลน์มากับสวดตรงกลางก่อนเชิญกับไปสวดต่อได้เลยมันทุบพิธีตรงนั้นละแม่มันโคสไลน์มาด้วยสกิลชิปของมันโอเคมันทุบผมจะเพอร์เฟกต์เช็คโดนฮุกโซเซตไม่ต้องห่วงเรียบร้อยกระทืบ
get my revenge. You get my revenge. นี่ภาษาอังกฤษประจำวันไม่มีอาวุธเลยครับอาวุธหายไปไหนหมดวะไปกล่องแดงอยู่ดิอยู่ชั้นล่างครับโอ้ชั้นล่างเยอะ อยู่ชั้นล่างจริงด้วยเพราะว่านี่มันยันทางนั้นเลยเนี่ยขวามีสองอันมียันกับพวกรูปคำเดี๋ยวก่อนดินี่ผีมีประสบการณ์ไหมครับอย่าเสี่ยงดิไอสัตว์โดนเจ็บมาช้ากูเข้าไปอย่าเพิ่งหนีนะถ้าใครตายคนนึงก็จะถอยก็ได้เดี๋ยวผมขอวางไอ้นี่ก่อนวางไอ้นี่สายสินดักไว้ก่อนนะโอเคเปิดผมไล่เปิดนะล่อมาตรงกลางบ้านนะเผื่อมันจะโดนผีอยู่กับผมมันอยู่ตรงหน้าบ้านน่ะไล่คนอยู่โอ้มีน้ำมนต์เอาว่ะกำไรมาแล้วโอ้ยโอ้เอาผมตายอ้าวไม่นี่รอช้าอยู่ใหญ่โอ้ยวิ่งประตูอยู่นะโอ้เจ็บนะเนี่ยโอ้โหแม่งไม่ไหวว่ะไปมันเก็บว่ะไอ้เชี่ยช่วยผมหน่อยผมอยู่ตรงกลางไหมโอ้เฮ้ยโอ้โหโอ้ไม่ไหวกดไลค์ไปกล่องแดงโอ้โหมันโคสไลน์มาว่ะเพื่อนจะหากับดักโอ้โหผมกำลังโดนทุกอยู่นี่ไงล่ะไม่ต้อง I am the professional joker เหรอตอนนี้ใต้ดินของเทียบเลยอ๋อมีแต่ใต้ดินใช่ไหมแล้วทุบได้ไหมเนี่ยตกลงคือผมวิ่งให้ตั้งนานโอเคเยี่ยมครับสวยมีข้าวสารเสกครับตอนนี้ผีมันเจ็บอยู่ครับมันโดนสายสลินเข้าไปตรงที่มามีสายสลินกำลังใส่สลินใต้ดินใต้ดินโอเคประตูมาครบหมดแล้วเฮ้ยผีอยู่ด้านผีมันเฝ้าประตูนี่ไงเฮ้ยมันจะโคสลายผมว่ะนี่ผีมันมีโคสลายเอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ผมจะตายผมขอปิดประตูนี้ก่อนลาก่อนครับเพื่อนคุณใต้ดินมีประตูอยู่ตรงกลางแล้วล่ะเดี๋ยวผมขอถือดาบก่อนแป๊บนึงเอาว่ะผีมันจะตายแล้วคุณโอ้โหสู้ๆหน่อยมันลากนี่โอ้ยเจ็บโอ้ผมจะตายแล้วครับจะตายจริงละโอ้ยฮิตเดียวคิดเดียวเท่านั้นมีกับดักอยู่มีประตูอยู่ผมเปิดกล่องอยู่เรื่อยๆแต่ดิของเต็มเลยมียาไหมแต่ยังไม่เจอยายังไม่เจอยาอ้าวโอ้โหมีทุกอย่างยกเว้นยาเยี่ยมเลยมียาเจอยาใต้ดินโอ้โหนี่น้ำมนต์ไปแล้วนะครับน้ำมนต์ไปแล้วน้ำมนต์ไปแล้วผีอยู่ไหนอยู่ตรงนั้นป่ะอยู่อยู่พรมโอ้ยเฮียบ้าทุเรศไปเอาไม่ได้ก็มันนี่ได้เอามันหายเฮ้ยมันออกมามาตามมาลำก่อนแป๊บนึงเฮ้ยโอ้โหไม่มีใครดูไว้เลยเสร็จผมก็บอกโอเคไม่เป็นไรรอชุบผมผีแม่งดื้อว่ะมันจะตายแล้วไม่ตายสักทีเฮ้ยนี่มีมันกันเลยอย่าไม่ได้กินครับนะโคตรเซ็งเลยตามผมมาอีกทีตามพี่โดนตามผมมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวรอดูหน่อยเด้ว่าใครทำอะไรได้รอเตือนก่อนคือแบบนิดเดียวเองไม่ใช่กำลังเปิดของหายาอยู่อีเวนเอ้ยเชี่ยตามขึ้นหน่อยใต้ดินคุณผมวางไว้ใต้ดินคือผมจะไปเอาเมื่อกี้ไงแต่จะไปเจอคุณไงใต้ดินหมดอ้าวมีคนตายเรียบร้อยแบร์ร้อยเราเพ่นกันดีกว่าคุณเรามีคนตายเยอะแล้วมีคนตายมันเลือดเพิ่มแล้วก็นะประตูอยู่ไหนบ้างล่ะ
จอไหนก็เอาโอ้มีคนเปิดตรงข้างล่างเออใช่เดี๋ยวบายไอ้เชี่ยผมไม่รู้ประตูอ่ะคนเงียบไปก่อนเลยไปเองด้วยคุณสปายเปิดนะผมยังหาประตูไม่เจอเลยครับแล้วผมเหลือคนเดียวแล้วมันจะรอดได้ยังไงข้างบนตีปะข้างบนไม่ไหวผมเจอเท่าที่ผมเห็นใต้ดินแจ็คออกไปแล้วใต้ดินมันมีอยู่แค่อันเดียวปะอันเดียวนะเอ้ยไม่ใช่ยาไหนวะเนี่ยเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนออกไปหมดแล้วน่าจะข้างบ้านชั้นสองน่าจะมีข้างบนปะเฮ้ยมันเห็นคุณนะนี่เสียงประตูอ๋อนั่นไงเออประตูเนี่ยน่ะแต่เอาไม่ได้ต้องหายประตูเชี่ยมันก็แคมป์แต่ประตูบนเนี่ยเด็กเฮ้ยประตูมี5ประตูทำไมมันหายากจังวะข้างนอกมีป่ะพี่บั๊กอีกข้างบ้านข้างนอกข้างนอกแบบหน้าบ้านนั่นอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ใช่ฝั่งขวาผมยังหานี่ไม่เจอเลยว่ะทำไงมาของแคมป์ประตูใช่ไหมขอหน่อยเถอะเนี่ยที่เราต้องการอยู่ข้างบนเนาะยาผมทิ้งไว้ตรงนั้นไม่ใช่หายาไม่เจอคนลำบากเลยก่อนยาผมเก็บไปแล้วอ๋อยางมากทุเรศจริงอยู่ใต้ดินดีกว่ามั้งประตูผมไม่รู้ประตูอยู่ไหนไงผมว่าข้างนอกอ่ะข้างนอกครับนอกบ้านหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยพอผมออกข้างนอกอันนึงมาฝั่งนู้นไม่รู้ว่าหาของเล่นละเดี๋ยวไปได้5นาทีเฮ้ยหยาปะข้างๆอ่ะใช่ไม่ใช่ไอ้เชี่ยเกมทางออกอยู่ไหนนี่ยาเดี๋ยวไงยาโอ้โหแต่แม่งขี่ตรงนี้ด้วยนะประเด็นต้องอยู่รอบนอกพี่เดี๋ยวไม่อยู่ชั้นสองหมดเลยวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นไงวะไอ้เหี้ยจะพูดสบายวะโคตรโหผมสเปคกล้องมันดันละโอ้โหไม่ได้มันอยู่ไหนอะโอ้เนี่ยเลยเอาประตูไหนเนี่ยล่างขวาครับล่างขวาจะไม่ทันได้ไม่ทันแล้วเฮ้ยโอ้โหไม่เห็นหน้าประตูไหนอ่ะหายากเหลือเกินอ่ะผมไม่เห็นครับผมไม่เห็นอยู่ข้างไปใช่ไหมครับทางขวาเลยเข้าไปทางขวาหน้าเลยอ๋อเหรอมันติดกับไอ้ตรงทางเข้าห้องสมุดอ่ะใช่แต่เห็นแค่ประตูเดียวนะคุณเอ้ยอันนี้คุณต้องวิ่งกันเลยจะ3นาทีกว่าแล้วข้างล่างไม่มีคุณออกไปห้องสมุดเลยขึ้นจากตรงนั้นได้ห้องสมุดกูว่าน่าจะมีอยู่ผมกลัวโดนมันเห็นนะครับซ้ายเวลาไม่เหลือแล้วคุณไม่เคยเหลือค่อยๆแอบมีห้องสมุดน่าจะมีบ้างนะแอบในซุ้มในซอกอะไรเชี่ยตร
งไหนวะไม่เห็นเลยอ่ะไม่ยุกอยู่มันไม่ได้มุมคุณไม่เห็นคุณต้องวิ่งหาคุณวิ่งหาเลยเออผมจะตายครับผมขอให้โดนฮุกได้สักทีนึงอ่ะคือมันก็แคมป์ใช่ไหมล่ะเออในเมื่อมันไม่ล่าก็มาแคมป์ตรงแคมป์หนึ่งแคมป์ตรงบันไดอ่ะคุณไอโซนตรงนั้นไม่มีอยู่ประตูนึงแน่นอนโอเคได้ยาก็เนี่ยตามห้องข้างๆสมุนน่าจะมีบ้างเนี่ยข้างบ้านทางนี้มีป่ะไม่มีถ้ามันเหลือประตูเดียวจริงๆน่าจะเหลือชั้น2แล้วใช่หรือเฮ้ยมันล็อกตามคนอยู่ไม่นานแล้วอ้าวพี่เอาเกมพี่ก็ออกพี่ออกใช่ไหมเหรอกูหิวอีกอ่ะมึงจะคุมหรือไม่คุมเอาอ่ะเอาจนผีออกเออโอเคอยากแคมป์ไปสัตว์เบื่อกับจำแกเออสัตว์เบื่อกับจำแกจริงด้วยเหรอมีหน้าล่ะไม่รู้สึกตัวเลยเฮ้ยเชี่ยเกินปะ 20% มึงไม่ติดเลยนะโอ้โหผมนี่ยังเหนื่อยเลยเจอผีอย่างนี้ปวดหัวแคมป์ประตูนั่นอ่ะเอ้ผมชอบผมเออกับเออมาเป็นเมนพี่ดอนดีกว่าโอเคเชิญครับเมนพี่ดอนไหวนี่คือซื้อเวลาได้เยอะชิบหายเลยมันลดตันเหลือเท่าไหร่นะจาก5วิเหลือ3ป่ะเพิ่มตันครับเพิ่มตันอ๋อโอเคเพิ่มระยะเวลาสตันจากวิเป็น2วิแล้วก็มา5วิครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมต้องไปก่อนแล้วอ้าวเหลืออีกตาหนึ่งเองคุณอีกตาหนึ่งใช่ไหมโอเคได้อีกตาหนึ่งอีกตาหนึ่งครับเออว่ะพี่เบย์เราผมรู้ว่าวันพรุ่งนี้คุณหยุดวันนี้คุณหยุดเออมันได้อยู่แล้วหยุดตึกหยุดนอนอย่างผีท้อไหมที่จริงผีทนอีก3นาทีก็ชนะแล้วว่ะผีมือใหม่ไรกิริเออแต่ผมสงสัยเนาะในเมื่อมันมีแค่ตรงหน้าทางเข้าใช่ไหมมันมีอีก2ที่คุณแต่น่าจะอยู่ชั้น2นี่เนาะใช่มันควรจะมีอีก2ที่ไงถ้าด้านหน้ามันเข้าไม่ได้มันก็หาข้างหลังไงแต่มันไม่มีไม่เห็นเลยไงแต่คือผีตอนที่มันใส่ไอ้นี่นะครับผมนะไอ้จัมป์สแกร์นี่คือแบบสุดจริงนะคือโหดมากมันตกใจอ่ะจัมป์สแกร์สมชื่ออ่ะคือจัมป์สแกร์อันเก่าเนี่ยมันคือไอ้นี่นะครับผมนะมันคือวินวอล์กเข้ามาแล้วก็ตีได้แบบง่ายขึ้นนะครับผมนะวงมันแคบใช่ระยะที่ได้เสียงออกจากวินวอล์กมันจะน้อยใช่แต่คราวนี้พอมันไม่มีสเปกเตอร์โหมดนั่นคือแบบมึงชาร์จมาแบบ10เมตรเงียบๆโอ้โหมึงน่ากลัวมากอ่ะตอนมันโคตรวิ่งโคตรสไลด์มาเนี่ยคือแบบโอ้ตกใจถ้าจินตนาการตอนโคตรสไลด์มามันเหมือนอะไรนะเหมือนฮิวบิลลี่เล่นเรื่อยครับแล้วก็ชาร์จเข้ามาถ้าโดนอาจจะแบบเจ็บหนักอะไรอย่างงี้ถ้าเป็นเดดบายก็ดาวไปเลยโอเคโหนี่ผีตัวนี้ก็คือแบบอันนะคือแบบเล่นไม่เป็นสุดๆแล้วนะเนี่ยโอ้แต่ขนาดเล่นไม่เป็นเขาก็ยังใส่อุปกรณ์มาถูกนะโอเคใส่มาแค่2อันนี้มันก็น่ากลัวที่ผ่านแล้วพี่โซเนอร์เนี่ยอีกอันนึงจะเป็นอะไรอ่ะก็โปเตอร์ไกด์ไงเดินทะลุแม่งเลยอ
ใครแทงผีชนะหมดตัวนะอย่าแทงครับอย่าแทงการพนันไม่ดีเลยแต่ว่าเราจะชนะชัวร์อืมใช่อะไรนะตกใจว่าคือตอนหมีสวดอยู่ละไล่กลางห้องอยู่ๆก็พุ่งเข้ามาเนี่ยเออใช่ครับอันนั้นตกใจจริงป้าเอ้ยไม่มีหัวใจเต้นเลยคนแต่เกมนี้อื้อหือเต็มทีหัวใจเต้นมันไม่ค่อยเท่าไหร่อยู่แล้วใช้เสียงเพลงประตูวัดอ่ะแต่หาห้องนี่ผมยอมรับว่ามันไวขึ้นนะมันทำให้อยากเล่นขึ้นเยอะเลยมาดูหน่อยเด้แต่ผมอยากรู้จริงนะว่าเมื่อกี้ประตูอยู่ไหนเนี่ยเคืองมากเลยครับหาไม่เจอเลยคือข้างล่างมันก็ควรจะมี2ป่ะแล้วเมื่อกี้ออกไปข้างนอกก็ไม่มีนะด้านข้างก็ไม่มี The fuck คือกะจะอยู่ตรงหน้าบ้านหนึ่งเดียวใช่ไหมตรงฟอยเออร์หน้าทางเข้าโอ้โหบ้าป่ะแล้วผีก็แคมป์เกมฮัลโหลนี่ถ้าผีตัดสินใจไม่ออกนี่ก็คืออยู่กันจะหมดเวลานะครับไม่พี่ผมอยากถามมึงมี5ประตูทำไมเออนั่นดิมี5ประตูทำไมผมก็งงจริงๆถ้าผมเป็นผีผมไล่นะทำไมไม่ไล่สุดไปเลยก็มีอยู่คนเดียวปะทำไมไม่ไล่วะนั่นดิมันแคมป์ทำไมอ่ะเออถ้าสองคนยังว่าหรือผีมันเห็นประตูขึ้นแค่ประตูเดียวหรือเปล่าหรือไงเห็นได้เฉพาะแค่ประตูนั้นอืมนั่นดิถ้าขึ้นแค่ประตูเดียวนี่น่าเกลียดเลยอ่ะโอ้ยากเลยครับอย่างนั้นอ่ะแต่มันคงไม่น่าจะขึ้นตรงหน้าบ้านหมดป่ะ3ประตูมันไม่ใช่แล้วตลกแล้วอย่างนั้นอ่ะเอาซูชิหยอกแล้วมันเด่นมากเลยมันขาวๆทรงสว่าง ผีเห็นไงเฮ้ยคุณอ๋อผีเห็นได้แต่มันทำให้ผมเห็นตัวคุณชัดนะ เพื่อนเห็นชัดผีก็เห็นชัดด้วยไงล่ะเพื่อนเห็นช่างช่างวันเนี่ยเฮ้ยคุณผมไม่มีสกิลอ่านออร่านะเว้ยโอ้โหอันนี้โอ้โหปากโกงกลางว่ะจบแล้วด่านนี้จุกยากกว่าคฤหาสน์อีกโอ้โหไม่กูตายที่8คือไม่เจอไส้อั่วก็เจอแล้วก็จะจุกให้ครับมันง่ายกว่าตัวอื่นนะง่ายกว่าตัวอื่นอันนี้พูดกันตรงๆง่ายกว่าตัวอื่นอย่าเรียกพี่ว่ายามเรียกพี่ว่ารักษาความปลอดภัยเจออีเบลยังน่ากลัวกว่าฮาร์ดเลยอีเบลมันติดเจ็ดผีตัวใหญ่ๆครับเฮ้ยคุณคุกมันคุกแล้วประตูอันนึงทิ้งละไอ้เหี้ยมันเห็นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าคุณไม่ไปเปิดประตูฝั่งนู้นคนคุกทีหมดนะผมจะไปแต่มันวิ่งทางที่ที่ผมจะไปโอเคจะวิ่งมันเป็นเดอะฟาลีคนคุกถีบประตูหมดแล้วนะครับนะฝั่งด้านนอกเล่นไม่ได้แล้วนะครับลาก่อนใช่คุณเห็นอันนี้มันถีบประตูสุดท้ายมาพอดีเลยด่านนี้เตรียมแห้งได้เลยครับผมบอกเลยเตรียมแห้งได้เลยครับด่านนี้ไม่เหมือนคฤหาสน์ด้วยคิลเลอร์ตาไม่ถั่วไงก็หาเจอบอกเลยส่งไม้มาเบล DPS โอ้โหพิธีมันประกอบอย่างนี้เหรอเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวขอดูหน่อยที่สายสินมันตรงไหนได้บ้างสายสินไม่ต้องกดสกิลเช็คนะดีมากครับเกมดีครับ Very good เมื่อก่อนกดนะหน่อยเพื่อนเพื่อนเอ้ยเพื่อนอยู่ไหนเคยเขาไม่ให้ผีกดสกิลเช็คเดี๋ยวก่อนนะอะไรเนี่ยใครวิ่งมาโอ้ยตายไวกิฟหนีจะรอดไปเนี่ยผมอีกมันทิดตาโอ้ยเชี่ยนังหมา
โอไม่โอ้โหนางม้าทุเรศมันพังประตูหมดเลยว่ะทำไงดีวะโดนไล่แทนแล้วเนี่ยไม่ไหวมั้งเอาเฮ้ยตามผมอยู่ตามอยู่มาตามอยู่ผมทางเพลงอยู่สัพเพทวามิสาชีวะโอโนโอ้สวดดีกว่าครับไม่รู้ทำไงเฮ้ยโดนฮุกมันใส่ช้ำสแกร์ดูเลยฮุกแม่นด้วยนะประเด็นไม่รู้ไปไหนผมกำลังจะโดนฮุกก่อนนะว้ายโดนฮุกกูนี่แหละขอบใจอีเวนเออไม่ตามไม่ตามมันไม่ตามคุณมันไม่ตามมันก็ไปไล่คนอื่นไงใช่ๆเออเอาไปสวดต่อนะไปสวดต่อนะผมโดนฮุกแทนแล้วเนี่ยโอ้ยเจ็บเลยโดนฮุกแต่มันไล่อีก2คนแทนแต่ผมโอ้ยนะนินการคือตัวโคตรแรงเพราะมันกระจอกยิ่งกว่าฮาร์ดมาคนฮุกมาเรามามาอย่าเรียกเอาฮุกข้ามฮุกทุลออบเจกต์ไอ้สัสยังไม่แก้อีกเหรอมีฮุกทุลออบเจกต์ยังไม่แก้ครับยังไม่แก้โอ้โหออบเจกต์สูงขนาดนี้โอ้โหตายเออถ้าออบเจกต์เตี้ยว่าไปอ่ะโอ้โหยังไม่ทำออบเจกต์คิดบอกออบเจกต์สูงเหมือนเนี่ยตายไปไม่ได้มันลงไปหนองละหนองบัวลำพูมันไปยังวะมันไปยังวะโอ้ยต้องพูดอยู่ตรงนี้ป่ะเนี่ยอย่าเพิ่งโดนโซนนอกเลยมันอยู่ไหนวะเนี่ยมันอยู่ไหนวะเนี่ยไรสวดต่อหรืออะไรครับเชิญอายาแป๊บอ้าวนี่ไงมีคนโดนโอ้ตีลังกาว่ะไม่น่าเล่นนะงานนี้มันเป็นพื้นที่ใต้ดินด้วยตายสักไกลเจอผมครับเจอผมมันพุกไปนัดหนึ่งที่พุกแล้วยังไงต่อครับพุกแล้วยังไงต่อนี่ปิดประตูใส่อัดหน้าอุ้ยแม่งโคสไลสัตว์โดนโคสไลว่ะดีเนี่ยมันโดนผมนะไม่รู้ตัวเจ็บชิบหายเลยยาไอ้เห็นยาเป็นตัวสัตว์เป็นตัวพิศวาสอาลวะกตโยบิยากัดกันตลอดไปสวัสดีค่ะลายันตีสักสาวจิลาบุตังไม่สมานสักชุบได้ไหมชุบได้ไหมโอ้โหนะแมววิญญาณทุกคนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องฝีมือนะครับเล่นเป็นโอเคขอไปชุบที่ไกลโอ้ยทุเรศต้องตื่นขึ้นมาไม่ปล่อยให้กูรอดแน่ๆฉันมีนั่นไงหน้าแดงเลยความเชื่ออย่างนั้นฉันมีศรัทธาและความเชื่ออย่างนั้นมันไม่ปล่อยให้ผมรอดแน่ไอ้เหี้ยระยะตีโคตรไกลพบกันจ้ะเรียบร้อยครับมันขึ้นไปข้างบนไปทางพี่ปาล์มนะมันไปทุบพิธีตรงนั้นมันกระทืบเครื่องอยู่เห็นอยู่อ๋อพิธีมันไม่มีอะไรเลยครับกระทืบความว่างเปล่าอ่ะผมมันเดินมันเฝ้าวิญญาณอยู่ 0.5% จะยาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขอจุกยาเดี๋ยวเชยมีคนไปเก็บให้แล้วได้ไปยาแล้วโอเคลบก่อนมีคนไปเก็บวิญญาแล้วนะดีมากเอที่ทำพิธีกล่องที่พิธีอ๋อเจอโอ้โหมันอยู่กับผมมันอยู่ตรงนี้อ๋อเหรอเปิดพิธีกันให้ได้โอ้โหเดี๋ยวมันมีการสตันขอสวดก่อนไม่ได้พ้น
หลุดหลุดบอกนะผมสวดอยู่สวดตรงกลางน่ากลัวมากหลุดหลุดหลุดไปหาคุณหาคุณหาคุณโอ้โหมันถีบเครื่องเลยว่ะไปแล้วไปไปเปิดไปเปิดต้องไปเปิดต้องไปเปิดอีกที่แล้วครับนั้นไม่งั้นไม่ไหววะมันเฝ้าที่เปิดกล่องทำพิธีด้วยคุณโอ้โหเฝ้าหนักว่ะแวบโอ้โหมันเปิดกล่องได้เวลาจริงๆจัดดูดิมันกลับมาทุบเครื่องตลอดเลยมันไม่ให้ทำอะไรเลยเกเบิ้ลเดี๋ยวผมต้องหายาแล้วมันเฝ้าตรงกลางมันเฝ้าทั้งไอ้กล่องทั้งวิธีเลยคิลเลอร์บอกเดินวนแง่9นาทีจะหมดเวลาต้องแล้วของที่ทำพี่อีกนึงอยู่ไหนวะอ๋อนั่นเลยมาผมอยู่ผมอยู่ผมพี่ทีพี่ทีอยู่หลังครับพี่ทีอยู่ด้านหลังอะไหนโอ้ยฮุกเฮียเกือบเกือบมันถึงผมเหรอไม่ใช่นี่หว่ามันกลับไปตรงกลางเอ๊ะมันมันไปทางข้างนอกมันกลับมาตรงกลางเงี้ยมันไฟวะนะคนที่เก็บอ่ะมาไอ้นี่โอเคได้ที่ทำพิธีแล้วมาร์กหน่อยมาร์กหน่อยมีนี่ครับยาใช่เออยาป่านนี้เฮ้ยบ้านจืดสาดของแล้วมั้งเนี่ยเกียบโอ้เจอยามันมีเก็บยาไหมมียาอยู่นะมียาอยู่ต่างก็บอกผมด้วยนะเอ้ยมียาอยู่คุณเก็บยาก่อนก็ได้นะเดี๋ยวคุณโดนฮุบโอเคที่ทำพิธีอยู่ตรงไหนนะโอเคเฮ้ยคนคุกมาแล้วกำลังไปอันที่3เดี๋ยวจะเปิดให้อีกอันหนึ่งอันที่4เดี๋ยวหาก่อนโอ้โหโอ้ยเกินไปอย่างนี้จะโดนอีกเกินไปเพื่อนมันทุกที่ตรงนั้นเดี๋ยวผมขอจุดก่อนอีกที่นึงแม่งเป็นผีที่คุมเข้มชิบหายโอ้โหเดินโซนเลยคุณที่แต่บางทีก็อยู่ใกล้ๆกันด้วยนะไม่ได้เดี๋ยวขอสวดเปิดอันนี้ให้เสร็จก่อนนะแป๊บนึงมันไปทบที่ทีตรงกลางเถอะโอเคเสร็จเปิดอีกอันนึงละเรียบร้อยที่เหลือรอสวดเฮ้ยคุณใครสวดอยู่ใครสวดอยู่ไม่มีใครสวดมันคุม2ที่ตรงนี้ที่อยู่ใกล้ๆกันอ่ะไม่ต้องห่วงมีที่ที่3แล้วอยู่ต้องไกลไม่พี่มันด้วยความที่ว่ามันคุม2ที่เออว่ะไม่ผิดแต่จุกจิกเหลือเกินก็เราทำอะไรไม่ได้จากส่วนโอ้โหโอ้โหเกินไปหนูโอเคผีมันกลับไปแล้วอ่ะผีกลับไปแล้วน้ำกิ๊บมาหาผมแป๊บนึงผีมันมีจัมสแกร์ครับอยู่ยากครับยากครับยากผีอยู่กับใครผีอยู่กับใครหลุดบอกนะผมหลุดแล้วผมโอเคมันกลับไปแล้วมันอยู่นี่เอ๊ะแจ็คกดแท็กผีกดอะไรนะตัวอะไรนะ F กด F โอเคหรือเลือดมันก็ไหลเป็นโลหิตแหละจะให้ไหลเป็นอย่างอื่นไม่ได้โอเคมันพังตู้กระทืบเครื่องโอเคเออไปแล้วมันไปแล้วนี่แน่สปาร์ตันแม่งเลยมันโกชั่นมันเกียร์ชั่นนะหลุดแล้วบอกด้วยนะยังไม่แน่ใจว่าหลุดยังมันหายเลยนะผมจะยาโอเคมันกำลังเดินนะครับพี่ทีผมสารน้ำใสกดสารน้ำใสโอเคโอเคสัวต่อไปมันกำลังไปตรงกลาง
เดินขึ้นกลางครับเดินขึ้นกลางตรงไหนวะมีอยู่3ที่ครับวนไปวนไปวนมาคุมให้ได้นะเก่งจริงคุมให้ได้มันคุมได้พี่ไอ้นี่มันรถเยอะ60เฮ้ยมันมาพี่ครับพี่แน่ๆจะหลอกไอ้ฮุกฮุกไม่ได้โอเคปกติจะสเปนว่าพิซซ่าใช่ไหมมีการตั้งไม่ใช่พยายามกัดกันไม่มีการตั้งกันนะรายันตีสักสามชั่วโมงตั้งเฮ้ยมายังวะมันจะทุ่งทำพิธีตรงริมอยู่นี่ผมว่ามันน่าจะพยายามคุมกลับไปตรงกลางกับมันกันเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนมันกำลังมาหาผมในริมอย่าเหงาดิยามนะแถวบนมีแต่ผีพายอ๋อใช่ครับผีพายมันโกงสุดละนี่มันมีการสตันเนี่ยประเด็นเดี๋ยวทำอะไรมันไม่ได้ปกติจะสเปนว่าพิซซ่านี่มันทบจนเหลือศูนย์โคตรพยายามว่ะแปลว่ามันปล่อยเครื่องผมแล้วใช่ไหมหลุดแล้วบอกด้วยนะถ้ามันมาหาผมอ่ะนี่ผมโซ่อยู่ริมนะมีที่สวาสุยกาบริยันติน้ำมันแต่มันคุมสายเครื่องครับมันปล่อยเครื่องพี่สเปนตัวพิเศษมันมันทุบเครื่องอย่างเดียวคุณเนี่ยให้ไปตามผมมาตามเราเปิดเราเปิดสองแล้วฆ่าจริงแม่งเออต้องทำอย่างนั้นละเปิดแล้วฆ่าทิ้งด้วยนะปุ่มมันทำได้ทำได้แล้วที่ส่วนที่สามมันอยู่ตรงไหนมาดิเพื่อนงั้นผมจะไม่สวดเสร็จดีกว่าไหมคือเก็บไปก่อนดีกว่าไหมถ้าสวด3มันจะตีง่ายขึ้นใช่ไหมล่ะเพราะไงมันคุมแค่2เครื่องนี้อยู่แล้วไงเราถ้าจะเล่นจบไม่ได้เนี่ยถ้าเราตีเครื่องที่2มันก็เกาะมันก็จะบางลงใช่ไหมล่ะตายง่ายขึ้นคนคุกก็เอิดชิบหายจะไปตีโอ้เราเหลือเวลาแค่2นาที40เองคุณ อ๋อใช่ต้องเล่นตีมันแล้วก็เอาเครื่องที่3เลยเฮ้ยเอาเครื่องที่2เลยแล้วมันปล่อยเครื่องนี้งั้นก็ถ้าเกิดเราสวดเสร็จปุ๊บมันได้เพิ่มเวลาคุณไม่ปัญหาครับช่วยไม่ได้คือเซอร์ห้ามดองเครื่องมาโดนบังคับครับเพิ่มเวลาเห็นไหมทีนี้มันก็จะคุมง่ายขึ้นละผมได้เวลาหาของแล้วใช่ไหมเฮ้ยบั๊กไอเทมไม่ขึ้นหรอวะใช่ครับเป็นเหมือนกันเป็นอยู่เนี่ยเหมือนว่าเราฟาร์มห้ามฟาร์มเกินหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าได้คะแนนได้คะแนนแต่ไอเทมไม่ขึ้นมือใช่ใช่เออแปลกดิเฮ้ยไม่โดนเอาดิขอตีสักทีนึงโอ้เปิดโล่พอดีมันไปอีกที่หนึ่งละทางออกอยู่ไหนที่ทำไม่ดีส่วนมาเอาตีมันตีเนี่ยสวดไอ้นี่เสร็จพอดีมาเด้ว่ะเอาฮะผีกลัวสายศีลว่ะเอ้าโอ้ไม่ได้บอกว่ากลับมาตายผีบอกฆ่าได้กูแคมป์ลาก่อนผีบอกกูจะเล่นให้มึงหัวร้อนที่สุดนึกว่าอยู่ตรงนั้นต่อนะมักสัตว์สเปนตัวพิศาจเจว่าเกลียดนะฮะคุมแบบน่าเกลียดมากเลยผีตรงนี้แม่งต้องลุมตีด้วยคนสาเหลือน้อยกว่า3ทีไอ้เชี่ยสวดไม่เสร็จแพ้ผีอยู่ดิโอ้โอลุมติดลุมโจ๊ะหน่อยยังไงตอนนี้เราสวดไม่ได้แล้วเราสวดไม่ได้แล้วเราสวดไม่ได้แล้วอาลุมบูลี่ผีเลยดีกว่าไม่ไหวละยากครับยากโหมันเหมือนว่ามันจะรู้แล้วว่าเรากำลังจะทำมันเดินกลับไปรู้ก็รู้ไปมึงขัดกูได้ปะล่ะกูจะหมดเวลาก่อนหรือมึงจะตายก่อนอ่ะมาวัดกันเลยมาไปละน่ามันจะทืบเครื่องแหมแผนสเตนเนอร์จี้แบบ 300% ถ้าอยากบัตรนะ
ไอ้เหี้ยไอ้ทุเรศจริงๆเลยผีแม่งโอ้โหเล่นอย่างงี้ทำไงดีแล้วมันก็มาไอ้นี่ใหม่ใช่ไหมตาหูอยู่ด้านนี่ต้องดีโอ้ยโอ้โหเก็บเลยเหลือนาทีครึ่งนะทำอะไรที่ทำอะไรมันจะทำอะไรได้ล่ะครับมันตีผีลุงกระทืบผีเออเนี่ยผมได้เข็มฉีดยาอีกแล้วมียาอีกตัวนึงโอ้โหเจอแต่ผีนี่ไงครับไม่ได้เฮ้ยไม่ต้องเปิดกล่องแล้วพบตอนนี้มันบั๊กไอ้ของมันเยอะเกินอ่ะตอนเนี้ยของไม่สปอนเปิดกล่องยังไม่สปอนเอาของที่มีอยู่โอเคไม่ได้เทคนิคมันเยอะว่ะคนนี้เอ๊ะแล้วนาทีเดียวก็คือเมื่อกี้ผีไล่ผมโอ้ยเอ้ยมียาอยู่ตรงนี้โอ้โหอ่ะมายามาเอาครับยามาเอาต้องรู้ประคำอ่ะไหนรู้ประคำไม่ได้ครับเอ้ยบาดเจ็บมาเอายานะมาร์กยาให้แล้วนะถ้ามันฆ่าได้ก็แพ้เลยโอ้โหนี่ไงนี่ยา2เม็ดนะเอามาเอาดิเอามั้ยหา10วิมี2เม็ดครับมี2เม็ดจะแพ้แล้วนะเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้ยแพ้แล้วสวดไม่ได้อ่ะครับดูดิผีคุมแบบโอ้โหมันจะสวดยังไงวะเนี่ยต้องไอ้สกิลทุกเครื่องมันต้องมีดีเลย์มากกว่านี้ใช่ต้องดีเลย์เป็นอย่างดีเลยไม่ว่าคุณแม่งลดเยอะชิบหายเลยด้วยโอ้คุณดูดิ4วิมันชนะแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่นะอะไรทุกคนนี่ไงปุ้งหมดเวลาปุ้งเต็มถ่วงเวลาเต็มถ่วงเวลานี่ไงโอ้โหเกมเพื่อผีเกมเพื่อผีว่ะไอ้เชี่ยโคตรยากเลยครับโหแล้วมันคนคุกด้วยนะเนี่ยสู้มันยากมากโอ้โหลุมเข้าไปเล่นอย่างนี้เลยดูแม่งดูก็รู้ว่าใครเล่นว่าใครหวดกับผีอ่ะสุดโอ้โหสุดเกินครับสุดเกินนะผัดกันหวดเลยกับวอดดี้คอยกับวอดดี้คือเจอด่านนี้เข้าไปนี่คือแบบขนาดผีไม่มีสเปกเตอร์บอกไม่ยังทุบเครื่องเพลินเลยเนี่ยนั่นสินะมันไม่มีเมื่อก่อนผีมันไม่มีทุบเครื่องเลยพี่เออมันใช้แผนนี้ทุบได้ก็คือแคมป์อยู่2เครื่องพอตอนแรกจะโลบแคมป์3แต่เห็นว่ามันอาจจะไม่ไหวใช่มั้ยก็แม่งฉลาดแคมป์2อีกยากเลยครับผมนะเทคนิคการเล่นแบบคนมีเวลาอันนี้คือตัวมันเก่งอะไรเลยครับคือตัวไม่ได้เก่งอ่ะเครื่องแรงอ่ะคือมันกระทืบเครื่องแรงอ่ะอ๋อมันกระทืบเครื่องแรงเพราะมันใส่เปิร์ลหรือว่าคนคุกมันกระทืบแรงอยู่แล้วอันนี้ไม่รู้นะหรือว่ากระทืบมันแรงโดยธรรมชาติอยู่แล้วหรือว่าผีมันกระทืบแรงไม่เท่ากันไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าไอ้การกระทืบมันเพิ่งเอาเข้ามาตอน OBT 2นั่นน่ะดิแต่คือแบบสวดถ้าไปได้ครับผมนะคือผีแม่งไปมาเนี่ยคุณเห็นไหมมันใกล้กันมากเลยครับระหว่างตรงนั้นกับตรงนี้เนี่ยโอ้โหดเกินเพื่อนเห็นไหมดูดิโอ้โหเฮ้ยมันต้องแบบทีมระดับไหนวะต้องระดับประเทศปะวะถึงจะรับมือแบบผีแบบนี้ได้แล้วก็แมปแบบนี้ได้เนี่ยโอ้โหยากมากเลยครับคุณคิดดูแล้วกันนะว่าแบบโอ้โหเจอแคมป์อย่างนี้นี่ยากนะถ้าเกิดให้ถามว่าเราจะพยายามสวดโดยสวดแค่2เครื่องในก่อนได้ไหมก็ไม่ได้ครับมันก็แคมป์อีกนะแต่นี้ค่อนข้างที่จะลำบากมากเลยสำหรับเซอร์โอ้เหนื่อยครับแต่ผมชอบด่านคฤหาสน์นะคฤหาสน์ที่เล่นมันโอเคเลยถ้าเป็นมีคนไปร้องใน Discord นะครับว่าเนี่ยวันนี้เจอเฝ้าพิธีเดินวนไปมาอยู่2จุดใกล้กันอย่างเดียวอีกแล้วครับง่ายไงคือหลายๆคนก็จะบอกว่าเอ้าแล้วไม่จุดพิธีให้มันห่างกันล่ะครับก็ห่างกันมันก็ไม่เฝ้าไงครับก็เฝ้าอันที่ใกล้กันไงยากอะไรใช่ไหมคือไอ้นี่ไงพี่ถ้ามันมีให้ผม5จุดอะผมมันจะไม่เกิดปัญหานี้เลยนั่นสิเนาะ
อันนี้ให้มา4ใช่ไหมเออก็ตามนั้นนะครับให้มา4ครับคืออย่างเดดบายอย่างเดดบายครับจุด5แต่มีอยู่8อ๋อเออใช่ครับมันกันผีแคมป์ไงพี่เอออันนี้ก็จริงนะคือเครื่องมันเยอะมากเลยนะใช่เครื่องในเดดบายเดดก่อน8เหรอผมเห็นบางด่านมัน7เองนะก็ไม่ไม่7ก็8ครับคืออย่างน้อยมันไม่มีมันจะไม่มีเหตุการณ์ที่แบบไอ้แค่เดินวนอยู่2เครื่องใช่เออจริงๆเนาะเพิ่มอีกเครื่องนึงก็ได้นะผมว่านะเออเพิ่มอีกหนึ่งอ่ะคือแบบอย่างนี้คือมันไม่ชนะอ่ะมันแพ้อย่างเดียวอ่ะให้ทำไงอ่ะนั่นดิคือจะลองสู้กับคิลเลอร์ก็ยากนะเพราะว่าคิลเลอร์มันแค่แบบโดนดาเมจครึ่งนึงเองอ่ะแบบนิดเดียวอ่ะเออปัญหามันคือแมปครับใช่ครับตัวแมปนี้ครับตัวแมปที่เขาดันไม่รีดีไซน์ด้วยนะทั้งที่มันก็โอเพนเบต้า2แล้วอ่ะแต่นั้นไปรีแมปตึก B ซึ่งตึก B นี่คือเป็นแมปที่ผมบอกเลยนะว่าเซอร์ชอบมากนะครับเซอร์โคตรชอบแต่มึงแก้ให้ตึก A หายไปด้วยโอ้โหตึก A หายตึก A หายก็ออกแต่ผมบอกว่าตึก B อ่ะตึก B เป็นแมปที่คิลเลอร์ร้องนะครับเพราะว่าเซอร์น่ะแม่งโดดไปโดดมาระหว่างชั้น1ชั้น2ชั้น3ได้แบบอีซี่มากครับคราวนี้นี่คือแบบแม่งบล็อกเลยเว้ยทางมีอยู่เวเดียวอ่ะที่จะไปแต่ละชั้นนะครับผมนะโอ้โหคือลองคือก่อนปรับหรือหลังปรับผมก็ไม่ชอบเพราะผมเล่นแบบนั้นไม่เป็นอ๋อเล่นแบบนั้นไม่เป็นใช่ไหมเฮ้ยแบบเก่าถ้าผมเอาให้เป็นนะโรงพยาบาล A เป็นแน่นอนอ๋อโรงพยาบาล A มันแหมแมปแรกตั้งแต่เปิดเกมมาใครเล่นไม่เป็นบ้าง มีคนบอกว่าคฤหาสน์ปรับประตูหน่อยก็ดีนะบางประตูมันไกลไปหน่อยโดยเฉพาะใต้ดินเฮ้ยใต้ดินนะที่เซฟเดอะเดย์เลยครับไม่มีใต้ดินนี่ผมตายกันหมดแล้วครับคือคุณบอกอะไรบางประตูมันไกลกันหน่อยโดยเฉพาะใต้ดินมี2ประตูครับเออใต้ดินมันมีแค่นั้นแหละใช่แต่ใต้ดินมันรอดเพราะอะไรครับทางมันโคตรเคี้ยวไงถ้าไม่ใช่อีเบลมันตามยากมากครับถ้าจะมองไม่เห็นน่ะตาบอดซึ่งเอาประตูออกแลกกับการที่มันมีทางโคตรเยอะอันนี้ผมโอเคนะก็คือแบบมันจะเอื้อให้เบลแต่มันไม่เอื้อให้ตัวก็ใช่เนาะส่วนไอ้ประตูที่มันไกลกันคือตรงไหนรู้ไหมครับชั้นหนึ่งนี่แหละครับห่างกันมากเลยครับชั้นหนึ่งไกลไอ้ตรงห้องสมุดโคตรไกลเลยใช่ครับห้องสมุดก็ไกลนะคือแบบกะจะไงจะมาวิ่งจงกรมรอบชั้นหนังสือใช่ไหมอันนั้นตลกดีกลายเป็นว่าคือมันเป็นพื้นที่ว่างๆแล้วมีโต๊ะให้บนตัวมันไม่ใช่เดดบายนะคุณมันมีแบบอ็อบเจกต์อันนึงให้บนเนี่ยใช่ไหมมันยากมากเลยครับชั้นหนึ่งอะเดดบายมันไม่ใช่เดดบายมันก็ไม่อ็อบเจกต์อันนึงครับมันไม่ใช่พาร์ทโมนะอ๋อนั่นสินะเอ้ยแต่ของเดดบายมันมีนี่ไม่ใช่เหรอคุณวนสั้นไงคุณแล้วก็มีไม้หนึ่งไม้ครับนะยากอะไรอันนั้นมันมีสิ่งที่เรียกว่าไอ้กระโดดครับคอยช่วยกระโดดยังไงนะมันก็คือไม้อันหนึ่งไม่ใช่เหรอแล้วก็วนสั้นผีก็เดินหลอกมาตีได้นะของเขาเรียกอะไรไอ้รั้วเล็กๆกั้นรั้วเล็กๆก่อนยังไงวะเออไอ้รั้วที่เซอร์กระโดดได้พี่อ๋อคุณผมไม่ได้หมายถึงรั้วไอ้แบบนั้นครับที่ให้กระโดดอ่ะไม่ใช่ไอ้สั้นๆที่เป็นรูปตัว L อะไรอย่างนั้นแต่ผมหมายถึงว่าเป็นวนไอ้นี่แหละครับวนหินอันหนึ่งก้อนหนึ่งโง่ๆแล้วมีไม้อันหนึ่งอยู่ตรงกลางอ่ะอันนั้นคือสั้นๆที่ผมบอกแต่นั้นมันก็ทำลายได้มันทำลายได้แต่มันแบบก็กันได้ทีนึงอ่ะแบบถ้าวนดีๆนะแต่ถ้าวนไม่ดีก็โดนตีแค่นั้นแหละทีมสร้างมาต้องทำกันบ้านเกมนี้เขาบาลานซ์ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่คือประตูอ่ะยังอยู่มันส่งผลแต่มึงเอาโปรตไกมาแล้วเอาไงอ่ะประตูจำเป็นด้วยแล้วอย่างที่สองคืออะไรรู้ไหมประตูมันปิดอยู่ตอนแรกแล้วคิลเลอร์ถีบได้เชี่ยเลยที่เล่นเซิร์ฟไม่มีเลยคืออันนึงที่ผมเกลียดมากเลยที่คือตรงจุดมุดคือสมมติว่าพี่วิ่งอยู่แล้วพี่มุดปุ๊บคือสมมติว่าพี่กดชิปค้างไว้อ่ะแล้วพี่กดเราพี่กดมุดอ่ะคือแม่งมันไม่วิ่งต่อนะมันเดินนะพี่ต้องกด B
ิปซ้ำอีกอันนี้ผมเห็นด้วยคือมันไม่ทันใช่ไหมล่ะเพราะว่าผีมันก็มาดักพอดีใช่ไหมถ้าเกิดชิปทันก็อาจจะรอดเออแต่นี่มันไม่ทันนะครับนะคือมันจะเดินอ่ะเอออันนี้ไม่แก้ด้วยนะไม่รู้เป็นอะไรใช่ใช่อันนี้คืออะไรหรือว่าคนต้องมุดผีเดินเปิดโปรโตไทป์ปุ๊บสบายเออเนาะบางแมปอะเนาะที่มันมีประตูหรือว่ากำแพงขวางที่มันพังได้เนาะเออใช่เรามุดแล้วผีเดินโปรโตไทป์มาตีก็จบละแต่อย่างไอ้ด่านเมเนอร์นี่ก็ข้างบนข้างล่างอะถ้าถามว่าผีมันทันไหมมันก็ทันนะครับนะทันอยู่แล้วคือผมวนการ์ดิเกอร์ผมยังวิ่งไม่ทันไอ้สปีดผมโอเคละผมโอเคสปีดส่วนที่เหลือมันยังมีเรื่องอะไรอ่ะมันมีเรื่องเขาเรียกอะไรคิดบล็อกอันนี้แบบผมรู้สึกแย่มากเลยโอเคฟันดีครับในโอคุมะอยากให้เพิ่มอีกหนึ่งเครื่องฮะสองอย่างที่ควรแก้หนึ่งคือแมปสองเนื้อพลายน้ำอีกรอบ เนื้อพลายน้ำวะจะให้ตีสักสิบทีลมไหมครับเนิร์ฟเนี่ยแหมคือเอาจริงๆนะพลายอ่ะควรเนิร์ฟครับคือดาเมจปกติมึงแรงเท่าปกติใกล้ฮะมันปาสี่ทีล้มนะคุณคนอื่นมากกว่านี้ไม่ใช่เหรอคือตัวอื่นนะครับมันก็4ทีลมครับถ้าคือแบบมันคือบอลมันอ่ะมันไม่มีการชะงักไงพี่อืมใช่ป่ะคือมันไม่มีการชะงักอ่ะก็คือมันปึ๊ก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 ถ้าคนเล่นเสียนะปึ๊ก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 ดึงเดี๋ยวก่อนนะมันก็4ทีเหมือนกันด้วยหว่าเนาะเพราะว่าอีเบลก็แทงเรา4ทีเนาะใช่ใช่อีเบลก็แทง4ทีผมไม่นับไม่พาไม่ต้องนับนิพพานนับคนปกติเนาะโอเคคนปกติ 4T ก็นะแต่รอบนี้มันทำให้ดูยากกว่าเดิมคุณคือมันแปะน้ำบนหลังใช่ไหมแล้วก็กดระเบิดได้คุณถ้ามันอยากจะกดนะโคตรแย่เลยครับแล้วมันต่างกับการที่มึงยิงไปปุ๊บแล้วมันเกิดดาเมจมันอาจจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าปลาแล้วแปะบอลน้ำเฉยเนี่ยแอนิเมชันไม่เสียครับสามารถไล่ปลาต่อได้เรื่อยๆไงแล้วก็กดทำดาเมจทีเดียวเลยไงมันเพราะอย่างนั้นแหละครับคือมันเลยโกงใช่ครับแค่เมื่อก่อนมันก็โกงจะตายหายแล้วก็นะแต่ถามว่าปลาง่ายไหมมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นน่ะแต่มันก็ถ้าเป็นตอนนี้คือมันไอ้นี่ไงคุณพอมันปลาได้ถี่ขึ้นใช่ไหมความเขาเรียกนะความแม่นยำความมาใส่ความแม่นยำของคิลเลอร์จะต้องลดลงเพราะว่าอันก่อนเนี่ยถ้าปลาไม่โดนติดแอนิเมชันใช่ไหมคราวนี้ก็คือปลาแล้วก็ตอนกดดีโทเนตให้น้ำมันระเบิดใส่เพื่อลดเลือดอันนั้นมีแอนิเมชันแต่มันก็เดินได้ปกติมันก็นะมันแบบมันไม่ได้ระเบิดแล้วมันสโลว์เท่าไหร่ในขณะที่ตัวอื่นคือฮิตเสร็จปุ๊บสโลว์แต่นี่ระเบิดปุ๊บอ่ะเดินต่อสบายป๊ะป๊ะป๊ะแล้วก็ระเบิดไปผมว่าเอาแบบเก่ามันก็ดีนะแบบเก่าคืออะไรรู้ไหมปลาโดนมันก็จะแบบมีแอนิเมชันสร้างลูกบอลใหม่เนาะไม่ใช่มองแบบปลาเร็วๆสแปมคลิกซ้ายแล้วก็แบบกดคลิกอะไรคลิกระเบิดอะผมไม่รู้ปุ่มไหนนะคลิกขวาละมั้งตุ้มอะไรเงี้ยตายเลยมันผมเข้าใจนะคือทุกคนบ่นภายน้ำกันหมดเลยครับนะตั้งแต่ตอนปรับมาผมนึกถึงตัวหนึ่งบอมคีในพาราดิสแม่งคือแบบตัวแม่งเหมือนกันมากพี่คือบอมคิงในพาราดินนะครับคือตัวมันจะปาระเบิดไปติดตัวศัตรูแล้วกดขวาเพื่อระเบิดอ๋อโอเคก่อนนะมันใช่อ่ะเก่งนะเก่งใช่ตอนนี้มันน่าจะโกงสุดแล้วอ่ะถ้าโปรเพลเยอร์จับคือพระเจ้านะก็ประมาณนั้นนะครับไอตัวภายน้ำสำหรับผมนะมองเหมือนเนิร์ดในเดดปลายเลยอะโปรเพลเยอร์จับไม่ได้อะตายห่าครับไม่ต้องเล่นครับผมมองว่ามันโกงไม่เท่าเนิร์ดครับแต่เอาพูดถึงตัวละครนะโกงไม่เท่าเนิร์ดแต่มันโกงกว่าอีฮันเทสอะโกงกว่าอีฮันเทสคือเทียบอย่างนั้นเลยอะคือไอเนี่ยถ้าเดินมันคืออันดับ1ฮะแล้วฮันเทสอยู่อันดับ2ใช่ป่ะอีนี่มันคือ 1.5 อ๋อนี่คือ 1.5 ก็มาอ๋อโอเคมันอยู่ระหว่างนั้นอยู่ระหว่างนั้นด้วยนะ
เกมนี้ต้องพึ่งทีมเวิร์คกับความคุ้นชินระบบเกมนานเอาจริงๆนะครับนะมันมาแบบทีมเวิร์คก็ถูกนะมันใช้ทีมเวิร์คมากกว่า Dead by ครับ Dead by จุกเก่งๆหน่อยก็แบกได้ยาวๆแหละอันนี้ค่อนข้างยากครับที่จะให้คนเดียวแบกทุกคนต้องทำหน้าที่แบบเต็มประสิทธิภาพครับถึงจะได้รอดถึงเครื่องสุดท้ายครับสำหรับ Survivor นะผมว่าอย่างนั้นขออย่างเดียวมึง5เครื่องสี่เครื่องนี่แบบเดินเดินแคมป์ชิวเลยอ่ะคิลเลอร์ใช่คือเอาจริงๆผมมองว่าเซอร์มันต้องใช้ไอ้นี่เยอะมากกว่าเดดบายเยอะเลยนะทักษะสกิลเพย์เนี่ยเยอะมากเลยนะเพราะว่าเกมนี้มันอวยทางคิลเลอร์เยอะมากนะสำหรับผมเพราะว่าแค่เครื่องสี่เครื่องก็อวยคิลเลอร์แล้วนะผมว่านะคิลเลอร์แคมป์ง่ายอย่างนี้ก็อวยละอย่างพี่คือ environment object อ่ะมันไม่มีอะไรมาหยุดคิลเลอร์ได้เลยมันก็หยุดได้ก็มีไม้มีน้ำอะไรพวกนี้ไงครับก็หยุดแล้วไงในขณะที่เดดไฟมันมีสตันให้อ้าวมีสตันเกมนี้ก็มีไม้ไหวสตันไม่ใช่เหรอไม่ใช่หมายถึง environment object อ่ะอ๋อจะให้คุณปิดประตูใส่หน้าเขาแล้วตันใช่ไหมก็ต้องใส่เปิร์กอะอย่างนั้นอะไม่คือไม่ต้องขนาดนั้นครับแต่ว่าไม่รู้สิผมคิดว่าเขาออกแบบด่านมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอบางด่านก็ใช่นะอย่างไอ้ด่านไอ้เนี่ยป่ากงกลางเนี่ยผมให้เก็บไปได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้ก็เห็นแล้วใช่ไหมมันแคมป์ได้แต่ด่านคฤหาสน์ผมชอบมากนะผมนะผมชอบเล่นได้ง่ายดีคือวนชั้น1กับวนใต้ดินเนี่ยมันวนอยู่แค่นี้แค่นี้ก็วิ่งได้นานแล้วครับนะผมชอบมากนะผมเข้าใจแล้วว่าทำไมตะไกตอนเล่นรอบแรกถึงได้วนนานมากนะเพราะผมออมองแล้วอ๋อมันมีเทคนิคนี้เองด่านนี้ที่แง่ที่แน่ๆคือคุณอย่าไปเล่นข้างนอกครับเล่นข้างนอกก็ตายแน่นอนครับตรงสวนน่ะคือสวนมันไม่มีอะไรเลยถ้าจะปรับหน่อยนะก็คือปรับให้สวนเนี่ยมันมีเขาวงกตอยู่ด้วยครับอันนี้สนุกอันนี้ผมว่าน่าจะดีนะดีกว่าสวนโล่งๆเยอะเลยแล้วก็อีกอย่างครับไอ้เกมเฮียนี่ระยะตีไม่สมเหตุสมผลสุดๆเลยคือพี่ระยะบล็อกหนึ่งคือพี่คิดสภาพนะมันเท่ากับความห่างของกล่องอะประมาณกล่องกับอีก25เปอร์ของกล่องแดงอะของแดงอ๋อผมเล่นกับคิลเลอร์อย่างนั้นปั๊บคิลเลอร์ผมคือผมมีระยะห่างประมาณนั้นมากั้นผมคือคิลเลอร์จำได้เลยตานั้นเป็นเจย์อีเบลมันง้างคัปเปอร์มาแล้วปากผมโดนแล้วมึงจะมีแล้วมึงจะมีกล่องมาขวางทำสติไหมอ๋อโอเคทะลุออบเจกต์แต่นี่พี่คือผมเข้าใจว่ามันโหลดตับอันนี้ผมเข้าใจแต่ว่าแบบคือเหมือนปกติแล้วคิลเลอร์มันเดินตรงๆใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยพอมันจะตีอ่ะคือแบบมันเที่ยวตัวมาข้างหน้าตรงกันอ่าอ๋อใช่อ่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับนะนอกจากเรื่องผีฮุกทะลุตีทะลุแล้วก็เก็บไอเทมเกมนี้เข้าขั้นจันไรเลยครับตั้งแต่ตอนเปิดเกมมาจนถึงตอนนี้นะครับผมนะอย่างแรกคือการจะเก็บไอเทมเนี่ยต้องเอาคอแซไอที่เป็นเป้าวงกลมเนี่ยนะไปเล็งที่ไอเทมชิ้นนั้นแล้วถึงจะเก็บได้บางทีมันวิ่งมาแบบเร็วๆอ่ะมันเก็บไม่ทันครับเก็บไม่ติดบ้างอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้เป็นแบบหลายๆเกมก็คือวิ่งผ่านมาก็ถ้าเกิดใกล้ของชิ้นไหนก็เก็บกดตัว E ปุ๊บก็เก็บของชิ้นนั้นนะครับนะแบบหลายๆเกมมาแบบพวกผับจีอะไรอย่างเงี้ยที่มึงเดินหลุดของอ่ะวิ่งกดสแปมปุ่มหยิบอ่ะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดกรณีเราไม่อยากกดแท็บแล้วก็ลากของอ่ะนะก็กดสแปม E สแปมอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับแบบนี้ง่ายกว่าเกมนี้ทำแบบนั้นง่ายกว่าอันนี้มันต้องเอาเป้าคอแซนเล็งซึ่งมันแบบยากมากครับบางทีไม่โดนด้วยซ้ำนะมันเป็นอย่างนี้ก็คือมันเอาเป้าคือมันเป็นแบบเกาะไว้เก็บแต่ทีนี้เอาเกาะไปลงกับฮิตบ็อกซ์ซึ่งในเกมอื่นอ่ะมันไม่ได้เล่นอย่างนี้มันคือเกมอื่นมันจะเป็นแบบตัวไอเทมมันมีเรเดียนของมันให้เก็บใช่คือเวลาเราเดินก็ใกล้ชิ้นไหนใช่ไหมเราสามารถโลเมาส์ได้สมมติว่าของมันอยู่ใกล้กัน3ชิ้นใช่ไหมแล้วก็โลแบบไม่โลเมาส์ก็ขยับเมาส์นิดนึงมันก็จะเป็นแบบไปโฟกัสที่ไอเทม2หรือ3ได้นะครับผมนะแล้วไอเทมเวลาเก็บเนี่ยมันก็จะมีอะไรมันจะมีออร่าใช่ไหมจะได้แบบรู้ว่าเรากำลังจะเก็บของชิ้นไหนเนาะถูกต้องนั่นอ่ะไม่ผมว่าทำอย่างนั้นน่าจะดีกว่าเออ
ก็อย่างที่ผมบอกอะทำแบบผับจีอะเก็บของอะง่ายๆแค่นั้นเลยจบง่ายแค่นั้นน่ะคือเกมนี้นอกจากคุณต้องบริหารเป็นและคุณต้องบริหารของกระโดดเป็นแล้วคือเมาส์คุณต้องไวด้วยเออท่านเด็กเมาส์ไวด้วยคุณไอ้เหี้ยมาเล่นเกมหนีผีคุณไม่ได้มาเล่นเกม FPS ประธานโทษดูเหมือนไอ้คอสแซนี่มันจะมีความสำคัญมากเลยนะต้องเล็งแม่นๆนะกลางวงกลางวงเกมสตรีมนี่สำคัญจริงครับโอเคนะก็น่าจะผ่านแล้วครับนะช่วงบทเกมนะครับนะผมคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปนะครับนะที่อยากจะแอดเข้ามาในเกมนี้นะจริงๆเกมนี้มันก็เปิดมาก็เป็นปีแล้วนะครับผมนะก็ตอนนี้มันพัฒนามาในทางที่ดีขึ้นไหมก็ขอตอบว่าดีขึ้นนะครับผมนะแต่ว่าไออันเก่าที่มันยังไม่โอเคมันก็ไม่แก้นะผมนะแมปที่ควรแก้อย่างป่าโกงกลางมันก็ไม่แก้นะครับนะคิลเลอร์แม่งยิ้มอีกแล้วครับผมนะแมปนี้ส่วนไอแมปที่เซอร์ยิ้มนะครับแม่งก็แก้หมดเลยนะครับนะพยาบาลโรงพยาบาล A ก็เอาออกนะครับส่วนไอด่านหนองบึงนะหนองบึงก็กลางๆนะครับผมนะอันนั้นผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเอาออกนะถ้าจะรีเวิร์กใหม่ซึ่งก็โอเคนะเพราะผมก็ไม่ชอบหนองบึงเท่าไหร่ตั้งแต่ตอนที่มันเนิร์ฟโอ่งนะครับผมนะด่านบึงใช่ป่ะด่านบึงมันมีข้อเสียหลักๆอยู่เฮ้ยก่อนหน้านี้เซอร์อินฟินิตี้จุกครับโอ่งอ่ะถ้าคุณจำกันได้นะไอ้ตรงโอ่งอ่ะผมเข้าใจพี่คือถ้าเซอร์มาดูทริคแล้วมันแก้ไม่ได้คือแต่ตรงจุดทำพิธีของด่านนั้นเหี้ยมากใช่จุดทำพิธีใช่เจอบิโซเนอร์นี่คือฮุกเอาฮุกเอาใช่ครับจำไอ้ที่อยู่ได้ไหมที่มันลงบันไดไปแล้วมีจุดทำพิธีใช่ไหมตรงนั้นใช่ไหมบิโซเนอร์นี่แบบใส่จัมสแกร์มาฮุกโอ้โหอิ่มเลยครับสบายก็คือแบบในขณะที่คิลเลอร์มันเดินไปอีกฝั่งสมมตินะสมมติว่าถ้าอีกฝั่งมันมีคือมันแค่เดินกลับไปอีกฝั่งแล้วมันก็ฮุกมันเดินกลับมาใช่ใช่ใช่ไอ้ด่านนั้นคนคุกก็คุมได้เหมือนกันใช่ถูกต้องเอาง่ายๆถ้าอยากให้ผู้เล่นใหม่ประทับใจความง่ายในการเล่นครับถ้าคนเล่นใหม่เล่นแล้วแพ้ไปคุณอยากเล่นไหมนะก็ถูกนะแต่เล่นDead byได้ถามว่าคุณรอดไหมมันก็ไม่นะแต่มือใหม่นี่คือแบบก็รอดไปแบบงงๆเหมือนกันครับอีกเกมบ้านั่นน่ะแต่เกมนี้ไม่ครับแล้วยิ่งทำประตูให้แบบว่าเปิดค้างไม่ได้โดนตีปุ๊บก็ต้องเปิดจากศูนย์ใหม่อย่างนี้โอ้ไม่ต้องรอดแล้วครับโปก็ตายครับถ้าโดนจี้ตูดมาขนาดนี้นะครับนะโอ้ข้อเสียเยอะมากครับเคยถามว่าสนุกขึ้นไหมสนุกขึ้นแหละแต่ข้อเสียคือเยอะมากครับให้ผมลิสต์นะหนักมากอย่างแรกคือประตูหนีนะครับอย่างที่สองก็คือการคุมเครื่องนะครับเครื่องน้อยเกินไปเซอร์คุมคิลเลอร์คุมง่ายนะครับเซอร์ปั่นลำบากและอย่างที่3ก็คือคอแซนะครับนะการล็อกเป้าเก็บของนะครับลำบากมากครับมึงกด E เก็บของก็ได้นะครับนะแล้วก็อะไรกันไง3อย่างแล้วหลักๆนะก็น่าจะแค่นี้แหละครับนะที่หลักๆที่ทำให้ผมแบบหงุดหงิดอ่ะนอกนั้นก็แล้วแต่สกิลเพย์คนเลยนะผมไม่มีอะไรจะบ่นอีกแล้วถ้าของโอกาสดรอปก็เฉยๆครับคือตอนแรกอ่ะผมเข้าใจนะว่าทำไมมันมี4เครื่องว่าเมื่อก่อนเราต้องหาของไอ้นี่อ่ะหาของ2ชิ้นรอบนี้หาของแค่ชิ้นเดียวเลย4เครื่องเมื่อก่อนมันเลย4เครื่องเยอะมันเลย4เครื่องได้แต่ตอนนี้คือแบบถ้าคุณปรับมาอย่างงี้แล้วคุณต้องเพิ่มจำนวนเครื่องอ๋อใช่ๆๆเพิ่มจำนวนเครื่องอีกเครื่องนึงก็เอาเป็นว่าทำไงก็ได้ไม่ให้คิลเลอร์แคมป์อ่ะถ้าเกิดสมมติว่าทำ3พิธีเสร็จออกใช่ไหมเครื่องจำนวนแม็กซิมัมสูงสุดที่มีในแมปก็ควรจะเป็น5ครับนะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะวันนี้ขอบคุณมากครับที่มาอยู่ดูกันนะครับนะก็เป็นการกลับมาแตะตัวโฮมสวีทโฮมอีกครั้งนึงนะครับนะก็สนุกดีครับรวมๆวิ่งเพลินดีครับนะไม่ต้องห่วงสตามิน่าหมดนะครับนะไม่ขัดใจแต่ก็ยังมีจุดอื่นที่ขัดอยู่นะครับนะไม่รู้ว่าทีมงานจะแก้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองส่งฟีดแบคลงไปใน Discord แล้วกันนะครับนะดูซิว่าเขาจะทำไหมนะครับนะไม่รู้ว่าชาติไหนจะทำนะก็เดี๋ยวลบเกมทิ้งแล้วครับก็เดี๋ยวหลังจากที่เขาปรับอะไรแพทใหม่แพทใหญ่มาอีกก็เดี๋ยวก็จะกลับมาเล่นอีกทีนะครับผมนะ
นะงั้นก็บายครับผมนะวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับใครที่มาใหม่อย่าลืมกดติดตามก็ฝากกดกันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดไลฟ์ในคราวต่อไปนะครับผมงั้นก็สวัสดีครับ